นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบสรีระสังขารหลวงปู่ฝังหวานเขมโกหลวงพ่อฝนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพในท่านพระครูปลัดพิรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานรูปปัจจุบันขอกราบพระเถราทุเถระครูบาอาจารย์ที่อยู่ในอาวาสนี้ขอความเจริญในธรรมนะโยมนะมาจากมาบรรยายธรรมนะให้เดี๋ยวก็ฟังค่อยๆฟังไปแล้วกันนะค่อยๆจับประเด็นนะฟังให้เข้าใจนะเพื่อจะเสริมสร้างศรัทธาความเชื่อนะฟังเข้าใจที่ถูกต้องมีวิริยะความภาคเพียรในการประพฤติกระทำให้กับตัวเองนะเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิให้กับชีวิตที่จะต้องดำเนินไปเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็ควรรู้จักชีวิตว่าชีวิตคืออะไรนะแล้วก็ต้องให้รู้จักเลือกเอามาให้อยู่กับตัวเราให้ได้คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนะแล้วจะทำยังไงเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาครอบครองนะเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนั้นน่ะมาครอบครองทำยังไงจะเดินทางไปเอามายังไงนั้นเรารู้จักคำว่าชีวิตก่อนเนี่ยเราเกิดมาบนโลกเนี่ยเกิดมาด้วยธรรมให้เกิดมาธรรมะทำให้เราเกิดมาและมีชีวิตอยู่บางทีเราก็อาจจะเข้าใจถ้าเราเข้าใจถึงชีวิตเนี่ยว่าชีวิตคืออะไรเนี่ยถ้าไม่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยนะผู้ที่มองยังไม่ลึกซึ้งอ่ะมันเหมือนคนวัดถ้าเราเป็นคนวัดแล้วเนี่ยเราคงจะมองอะไรได้ลึกซึ้งฝ่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะเราเข้าวัดแล้วใกล้วัดฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไปถ้าไม่เข้าใจเราก็ไม่แตกต่างจากคนข้างนอกที่ไม่ได้เข้าวัดก็แสดงว่าเราเข้ามาพอเป็นพิธีพอให้เขาเห็นเราว่าเราเข้าวัดแล้วมันผิวเผินไปเข้ามาต้องให้รู้ว่าอะไรคืออะไรคำว่าอะไรคืออะไรคือรู้ได้สิ่งทั้งปวงตามธรรมชาติของมันให้รู้ว่าธรรมะนั้นคืออะไรนะถ้ารู้จากคนธรรมดาทั่วไปก็รู้ว่าชีวิตเนี่ยก็คือการที่เรายังเฟลเรายังทำงานได้อยู่เฟลเรายังไม่ตายเฟลยังสดชื่นอยู่เฟลยังมีความเจริญอยู่นะเขาเรียกว่าพาร์ตมาโพโตพาร์ตนะวุ้นของเฟลยังสดชื่นอยู่ยังเจริญได้อยู่แต่ถ้าเฟลมันตายแล้วเนี่ยแต่ละเฟลก็จะค่อยๆตายต่อกันไปจนหมดร่างแล้วนั่นแหละนะจะค่อยๆตายไปนะคือหมายถึงว่าเป็นเรื่องของวัตถุเป็นเรื่องของกายเนี่ยยังเฟลยังทำงานได้อยู่นั่นล่ะคือยังมีชีวิตนี่คือความเห็นของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้เข้าวัดก็เป็นอย่างนั้นนั่นล่ะ
นะก็เหมือนกับที่เราคิดก่อนหน้าเนี่ยเราก็คิดว่าเราคนเรามีชีวิตอยู่เพราะว่าเฟลยังทำงานได้กินข้าวได้นะแล้วก็อะไรมองไปถึงด้านของความรู้สึกนึกคิดว่าคนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเนื่องด้วยความรู้สึกนึกคิดนั้นยังอยู่กับเราเรายังนึกคิดได้อ่ะบางคนเนี่ยนะนอนติดเตียงเนี่ยนะกายไม่ไหวแล้วนะก็ยังนึกคิดได้อยู่เนี่ยนะงั้นมันก็ถือว่าชีวิตที่ไม่สมบูรณ์อ่ะเหมือนกับคนตายไปแล้วอ่ะเป็นผักเป็นปลาไปแล้วนั่นความหมายคนทั่วไปก็คือยังมีความรู้สึกนึกคิดได้อยู่เฟยังตายยังเดินได้อยู่นึกคิดได้อยู่นั่นคือความมีชีวิตแต่อีกความหมายหนึ่งที่มันเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยนะสำหรับคนที่เข้าวัดใกล้วัดแล้วจะมองไปที่เรื่องของความรู้สึกนะว่าชีวิตเนี่ยคือการดิ้นรนน่ะด้วยความต้องการด้วยความรู้สึกที่ต้องการอยู่ตลอดเวลาอ่ะจริงๆน่ะบางทีเราดิ้นรนนะอยากต้องการนู่นต้องการนี่ตลอดเวลาตามวิวัฒนาการของชีวิตเด็กก็แบบนึงวัยรุ่นก็แบบนึงคนวัยหนุ่มสาวก็แบบนึงปัจฉิมวัยก็แบบนึงดิ้นรนไปคนละแบบแล้วการดิ้นรนของเราเนี่ยก็สร้างเหตุการณ์ต่างๆมากมายให้กับชีวิตเราอะนะแล้วก็สุขบ้างแล้วก็ทุกข์บ้างแล้วก็หัวเราะบ้างร้องไห้บ้างนะแล้วก็กลัวบ้างเกลียดบ้างนะทะเลาะกับคนนู้นทะเลาะกับคนนี้แม้ตัวเองก็ยังทะเลาะกับตัวเองเลยนะมันดิ้นรนไปเรื่อยล่ะนะเดี๋ยววิตกกังวลในอนาคตบ้างอะไรเอาร้อนบ้างในอดีตบ้างไปเรื่อยล่ะด้วยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยถ้าโตเป็นวัยรุ่นหน่อยก็ต้องการอยากจะมีเรื่องของทางเพศอะไรเงี้ยนะอยากจะมีโตหน่อยก็มีครอบอยากจะมีครอบครัวก็อยากทั้งนั้นนั่นล่ะนะพอได้มาแล้วล่ะเป็นอย่างที่เราหวังมะสมหวังก็มันน้อยนะแต่ผิดหวังมันเยอะนะอยากที่จะมีความสุขอยากที่อร่อยอร่อยทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยละชีวิตที่ฝ่ารู้สึกดิ้นรนไปเรื่อยละไขว่คว้าไปเรื่อยละนั่นแหละคือชีวิตสำหรับคนที่เข้าวัดแล้วจะเห็นแบบนั้นนะนะจะเห็นชีวิตเป็นแบบนั้นโอ้มันดิ้นรนไปเรื่อยละด้วยอำนาจกิเลสตัณหาบางคนเข้าวัดแล้วยังดื้อกับมันก็ไม่ได้ต่อสู้กับมันก็ไม่ไหวเพราะเราได้รับประโยชน์จากคำว่าธรรมะเนี่ยน้อยเกินไปประพฤติกระทำน้อยเกินไปแล้วก็ไม่รู้ความหมายของธรรมะว่ามันมีอยู่อย่างไรมันตั้งอยู่อย่างไรมันมีกฎยังไงของธรรมชาติเป็นบ้างเราต้องอาศัยกฎอันไหนเนี่ยมาใช้ในชีวิตฉะนั้นชีวิตกับธรรมะเนี่ยก็หนีกันไม่ออกอ่ะนะหนีกันไม่ออกมันแยกกันไม่ออกอ่ะถ้าในอธิบายในความหมายก็พูดได้ล่ะแต่ในชีวิตจริงมันต้องสอดคล้องต้องไปด้วยกันน่ะนะทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติซะนะถูกต้องทำให้มันถูกต้องซะนั่นคือชีวิตนะแล้วมันมาจากไหนล่ะชีวิตเนี่ยก็มาจากความไม่รู้อ่ะไม่รู้ในความเป็นจริงของธรรมชาติไม่รู้ในความเป็นจริงของว่าสภาวะของในโลกเนี่ยในสากลโลกเนี่ยในจักรวาลเนี่ยล้วนแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่รู้ความเป็นจริงแบบเนี้ยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอวิชชาคือไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ในอริยสัจ4
ว่าทุกข์คืออะไรสาเหตุมาจากไหนอะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางถึงความดับทุกข์เราไม่รู้ไม่เห็นนะเราไม่ฝึกเปิดตาไม่เปิดตาธรรมจักขุดวงตาที่เป็นธรรมเนี่ยคือตาแห่งปัญญาเนี่ยเราไม่เปิดมันออกมาเราไม่เห็นไม่มองไม่ดูมันอ่ะมิตรไม่เปิดตาปัญญามาดูมันก็ไม่เห็นอ่ะก็เลยเป็นอวิชชาอยู่เรื่อยล่ะมองไม่รู้มองไม่เห็นก็เลยไม่มีปัญญาสักทีไม่รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติไม่รู้ความเป็นจริงของกฎธรรมชาติมันตั้งอยู่แบบนั้นไม่มีความรู้สึกเป็นแบบนั้นไม่มีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันมีความสงบและเยือกเย็นนะไม่ใช่ว่าเราเล่าร้อนอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่มันก็เพราะว่าจิตเนี่ยออกรับอารมณ์เรื่อยล่ะมันเป็นธรรมชาติของมันอ่ะเราไม่รู้มันก็เป็นอย่างนั้นน่ะว่าชีวิตก็มาจากอวิชชาคือความไม่รู้มาจากตัณหาความทะยานอยากในความมีความเป็นในความไม่อยากมีไม่อยากจะเป็นนั่นไม่อยากจะเป็นนี่อยากมีนั่นมีนี่แล้วก็มาจากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของของเรายึดตัวเราเป็นแกนกลางในความคิดความเห็นคิดว่าของของเราแบกเอาไว้มันก็เป็นภาระที่หนักในความรู้สึกเล่าร้อนในความรู้สึกมันเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นน่ะถ้าสังเกตตัวชีวิตตัวเองไหมล่ะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าล่ะมันหนีไม่พ้นทุกคนก็เป็นแบบเนี้ยอยู่ที่ใครจะเปิดตาแห่งปัญญาก่อนกันบางคนเข้าวัดจะไม่เปิดเลยพอเข้าวัดแล้วพอมาได้หน่อยแล้วจิตใจโลเลแล้วไม่มีวิริยะเกิดสมาธิพอมีสมาธิมีความสุขแล้วเกิดความขี้เกียจเพราะสมาธิมันมาพร้อมกับความขี้เกียจจริงๆนะเขาเรียกกันละโกชัสสะอะไรเนี่ยเป็นคำบาลีอ่ะสมาธิจะมาพร้อมความขี้เกียจฉะนั้นต้องมีวิริยะเนี่ยดึงสมาธิเอาวะนะดึงสมาธิขึ้นมาให้มันก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลามีวิริยะนำหน้าเร็วๆไปก็ไม่ได้อีกอ่ะต้องมีสมาธิหลังเอาวะให้มันสมส่วนกันไม่ให้มันวิริยะไปเร็วนักนะดึงเอาวะหลังเอาวะนะมาที่อย่างเดียวไม่มีวิริยะก็มีแต่ความสุขได้ความสุขได้สมาธิก็ขี้เกียจจริงนะมันเป็นอย่างนั้นมาชีวิตก็มาจากนี่แหละมาจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแล้วก็มาจากกรรมคือการผสมปรุงแต่งเนี่ยนะผสมปรุงแต่งกันตั้งเริ่มจากอวิชชานั่นแหละนะทำให้เราคุกกุ่นคุกเขาอยู่ด้วยความรู้สึกเป็นอารมณ์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างไม่ชอบบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างเนี่ยนะมีความกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยกิเลสตัวหลักๆมันน่ะก็แตกย่อยเป็นอะไรหลักๆก็คือความโลภความโกรธความหลงนะก็ต้องละมันให้ได้ล่ะนะฉะนั้นเนี่ยนะชีวิตก็มาจากเนี่ยนั้นจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยแล้วก็เห็นแล้วว่าชีวิตคือการดิ้นรนน่ะไอ้ความดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยด้วยความทะยานอยากเนี่ยนะดิ้นรนแล้วก็เล่าร้อนมันมาจากไหนก็มาจากอวิชชาตัณหาอุปทานและกรรมเนี่ย
นั้นจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรก็คือความสงบนั่นล่ะความไม่ดิ้นรนแล้วไม่ทะยานอยากสงบแล้วสงบแล้วเย็นแล้วไม่เล่าร้อนแล้วเพราะมันดับของร้อนสิ่งที่ดับของร้อนนั่นคือนิพพานนะอะไรที่มันร้อนดับแล้วก็นิพพานไปนะนิพพานชั่วคราวไปจนถึงนิพพานเรื่อยๆตามลำดับตามลำดับนะนะไม่ใช่ตายแล้วได้มันจะได้นิพพานมันแค่เป็นคำบัญญัตินั่นเองว่าลักษณะแบบเนี้ยความสงบเย็นเนี่ยความไม่ปรุงแต่งเป็นทุกข์เนี่ยนั่นแหละคือความเย็นเรียกนิพพานก็ยืมชาวคำชาวบ้านมาใช้ล่ะอย่าไปแปลความหมายผิดว่าตายแล้วจะได้อะไรที่มันเย็นใจมันร่มเย็นมาใจมันเย็นนั่นแหละคือนิพพานทั้งนั้นน่ะแม้ทั้งการงานของชาวบ้านแล้วแต่เนี่ยอะไรที่มันร้อนและมันเย็นลงเขาเรียกว่ามันนิพพานแล้วคำพื้นๆทำบ้างธรรมดาเอามาเอาคำบัญญัติเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อให้เข้าใจความหมายที่ตรงกันจากธรรมะกลายเป็นสมมุติบัญญัติเพื่อจะบรรยายธรรมะให้เป็นบัญญัติเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันว่าอาการแบบนี้เรียกว่าแบบนี้เนี่ยคือสมมุติบัญญัติคำบัญญัติทั้งนั้นนะธรรมะมันไม่เรียกว่าเป็นนั้นเป็นนี่หรอกมันมีอยู่เราฐานนั้นเรามีชีวิตเนี่ยมันก็เป็นมาจากธรรมะนั่นล่ะธรรมชาติที่ผสมปรุงแต่งนะแล้วสิ่งที่ดีที่สุดนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะได้ก็คืออันที่บอกชีวิตเราควรจะได้อะให้ได้ให้มีให้เป็นขึ้นในจิตใจเราเนี่ยก็คือความสงบความไม่เล่าร้อนแล้วหรือว่าโลกสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงตาที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติรู้แล้วนะรู้ธรรมชาติแล้วเราใช้ธรรมชาติให้เกิดกับไปกับชีวิตธรรมะก็คือหลายๆอย่างอ่ะรวมหมดเลยอ่ะนะมันธรรมะคือธรรมชาติอ่ะนะธรรมะก็คือธรรมชาติสภาวะที่มันมีอยู่เรารู้หรือไม่รู้มันก็มีอยู่แบบนั้นนะธรรมะมันเป็นอย่างนั้นนะเราจะเรียกว่าเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้หรือกุศลกรรมอกุศลกรรมหรืออัพยากฤตเนี่ยมันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นน่ะนะแต่ในความหมายของที่เราคุยพูดกันเนี่ยก็คือธรรมะเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพื้นๆหลักๆแล้วธรรมะมันเป็นกลางๆอ่ะมันไม่ดีไม่ชั่วแล้วมันก็ไม่มีดีไม่มีชั่วผสมกันนะไม่กลางๆถ้ารู้ความหมายอย่างนี้มันก็จะเข้าใจง่ายขึ้นจะได้มีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นเพราะเราต้องการความคิดเห็นที่ถูกต้องนำหน้าไปก่อนแล้วสิ่งทุกอย่างจะตามไปเองนะจะตามไปเองเราความเห็นยังไงเราจะพูดกระทําไปอย่างนั้นนั่นล่ะฉะนั้นต้องมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนถ้าจะมาฝึกษาในธรรมะเนี่ยแล้วก็ต้องมารู้จักคําว่าธรรมะก่อนว่ามีอะไรบ้างหมายถึงอะไรจะได้ไปให้ถูกทางถ้าไม่รู้ก็ไปไม่ถูกทางนะคือเหมือนกับว่าเราไม่มีอาวุธอ่ะไม่มีปัญญามีแต่ความสงบและไม่มีปัญญาที่จะเพ่งมันไปเห็นมันเนี่ยมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็ไม่หลุดจิตมันก็ไม่หลุดพ้นจิตก็ไม่ได้รับการอบรมด้วยปัญญาต้องเอาปัญญาเนี่ยอบรมจิตถ้าไม่มีปัญญามันก็ไม่ได้เอาอะไรไปอบรมจิตจิตก็ไม่เห็นจิตมันก็ยังมีอุปทานอยู่นั่นน่ะจิตมันก็ไม่หลุดมันไม่พ้นน่ะมันคล้องอยู่อ่ะนะเราต้องเห็นมันน่ะดูแล้วต้องเห็นดูด้วยตาเนื้อก็ไม่ได้อะเพราะมันเรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามธรรมอ่ะต้องใช้ตาปัญญาดูเนี่ยนะเราต้องฟังแล้วเนี่ยพอฟังแล้วยอมตั้งใจฟังเนี่ยก็มีสมาธิในตัวเองนะสมาธิพร้อมควรเนี่ยนะ
เนี่ยพึ่งสมาธิตามธรรมชาติมันน่ะใช้ให้เกิดประโยชน์พยายามตั้งใจฟังบางคนมันหลุดพ้นด้วยการฟังธรรมก็มีนะเพราะจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยมันมีกำลังนะมันจะเห็นนะจิตมันจับใสใสแล้วมันเห็นนะใสแล้วมันเห็นพยายามตั้งใจฟังแล้วกันเพราะว่าเป็นพื้นฐานถ้าโยมมีปัญญาแล้วเนี่ยเราจะเอาปัญญาเนี่ยที่เราเอามาจัดชีวิตแล้วเนี่ยเอาไปเดินองค์มรรคเพื่อเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐินะมรรคมันไม่เดินนะเมื่อไม่มีมรรคเดินผลก็ไม่เกิดเมื่อผลมันไม่เกิดนิพพานผลนิพพานก็ไม่เกิดรสแห่งนิพพานก็ไม่เกิดใช่ป่ะติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกนะเราต้องศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยล่ะเรียกว่าศึกษามาถึงต้องเห็นตัวเองศึกษาแปลว่าเห็นตัวเองนะเราต้องฝึกในศีลในสมาธิในปัญญานะเมื่อได้ปัญญาแล้วเนี่ยมันก็จะไปเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิอีกครั้งเพื่อเดินองค์มรรคต่อเห็นแบบทำไมองค์มรรคเนี่ยถึงไม่ใช้ปัญญานำหน้าล่ะตามด้วยศีลตามด้วยปัญญาตามด้วยสมาธิล่ะแต่ทำไมเราเรียกศีลสมาธิปัญญาเห็นแบบมันสอดคล้องกันล่ะเพราะว่าเราเดินฝึกษาด้วยศีลก่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นของหยาบมันเป็นเรื่องวัตถุมันเห็นง่ายมันแคบเมื่อเราฝึกษาในศีลแล้วรู้แล้วนะมีความสามารถควบคุมกายวาจาได้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องของจิตอันนี้มันจะละเอียดลึกซึ้งและกว้างขวางฝ่าฝินเยอะแยะไปหมดเลยพอเรามีเรื่องจิตแล้วก็ศึกษาเรื่องปัญญายิ่งกว้างขวางฝ่าเรื่องจิตอีกละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นอีกและเอาปัญญาเนี่ยล่ะเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิเดินองค์มรรคต่อเพื่อเป็นการดำเนินชีวิตให้เป็นสัมมาที่ถูกต้องซะให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้เป็นสัมมาคือความถูกต้องซะอันนี้คือการจัดชีวิตฝีสมาธิคือการฝึกจัดชีวิตพอจัดชีวิตแล้วก็เดินดำเนินชีวิตด้วยมรรคมีองค์8เดินองค์มรรคเลยต่อเลยพอเข้าใจมั้ยนะพยายามฝึกษาในศีลนะเราต้องปูพื้นก่อนว่าความหมายของชีวิตของธรรมะเนี่ยนะชีวิตคือการดิ้นรนนะถ้าคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถแยกถ้าไม่มาฝึกษาเนี่ยไม่สามารถแยกออกเลยอ่ะชีวิตคือชีวิตเขาจะรวมชีวิตรวมกายกับจิตรวมกิเลสรวมตัณหารวมความทุกข์นะเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยแต่ถ้าเรามาวัดแล้วเนี่ยคนที่มีความรู้ฝึกปฏิบัติแล้วเขาจะแยกออกชีวิตก็คือชีวิตสามารถแยกความทุกข์ออกจากชีวิตกายกับจิตก็แยกออกได้กิเลสตัณหาก็แยกออกเป็นเรื่องไปเขามีสติมีปัญญาแล้วแต่ถ้าเราไม่เคยเข้ามาในวัดเนี่ยจะรวมเป็นเรื่องเดียวกันเลยแยกกันไม่ออกเลยอ่ะลองสังเกตดูสิสังเกตตัวเราเนี่ยฝึกฝาให้ตัวเราเนี่ยถ้ามาฝึกฝาเราจะเริ่มแยกทีละออกทีละอย่างทีละอย่างใช่ไหมด้วยปัญญาเนี่ยเราแยกออกถ้าเราแยกมากขึ้นอ่ะชีวิตก็คือชีวิตทุกข์ก็คือทุกข์กิเลสก็คือกิเลสตัณหาคือตัณหาอุปทานก็คืออุปทานแยกได้หมดเลยอ่ะกายกับจิตก็แยกออกนี่แหละผลดีของการฝึกมาเข้ามาวัดมาฝึกษาให้ชีวิตเนี่ยมีธรรมะนะเพราะว่าเกิดเป็นมนุษย์นะมันยากแสนยากนะไม่ได้เกิดง่ายๆเลยนะและวิชาที่เหลือสิ่งที่ต้องควรฝึกษาคือฝึกษาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลเรียกว่าศีลขา
สิกขาถ้าเป็นสามัคคีก็เรียกฝึกษานะฝึกจากชีวิตให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยเพื่อดับทุกข์พระเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะสอนที่สองเรื่องอ่ะนะก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีแล้วมันหยัดเป็นเรื่องทุกข์กับความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เท่านั้นนะนะมีคำบาลีที่ว่าเอาไว้อ่ะบุเพจะหังพิกเวเอตระหิตจากทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสะจานิโรธังท่านก็ว่าแบบนี้ว่าฟังนี่แค่สองเรื่องอ่ะแต่รายละเอียดมันเยอะอ่ะถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ไปไม่ถูกนะก็เลยไม่มีไม่ก็เลยไม่รับประโยชน์จากการศึกษาธรรมะนะพอไปไม่ถูกพอไม่ตั้งใจฟังกระดุมแม่แรกคือต้องตั้งใจฟังด้วยดีฟังให้เข้าใจพุทธศาสนาสอนให้รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็วิธีการปฏิบัติถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราปฏิบัติก็ไม่ถูกอะว่าอะไรคืออะไรคือสิ่งทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยทำไมถึงอนิจจังล่ะท่านต้องปูพื้นให้ดีๆก่อนว่าธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างรูปธรรมนามธรรมก็เป็นธรรมะสิ่งที่เรารู้เราไม่รู้ก็เป็นธรรมะมันมีอยู่จริงนะสิ่งที่เป็นสังขารผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นวิสังขารสิ่งนี้ไม่ผสมปรุงแต่งก็เป็นธรรมะหรือจะเรียกว่าสังคตธรรมก็เป็นธรรมะอสังคตธรรมธรรมที่ไม่ผสมปรุงแต่งหรือนิพพานก็เรียกธรรมะฉะนั้นรูปธรรมนามธรรมก็เลยหมายถึงว่าทั้งเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปก็เป็นธรรมะความรู้สึกที่เป็นนิพพานก็เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดเดียวเนี่ยยานิพพานก็เป็นธรรมะรวมทุกสิ่งทุกอย่างคือธรรมะนี่คือความหมายที่ไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ผสมปรุงแต่งจากธรรมชาติเป็นธรรมะมีอยู่จริงไหมล่ะแล้วก็ไหลไปตามอวิชชาก็มีอยู่จริงใช่ไหมล่ะอวิชชาก็มีอยู่จริงมันเป็นธาตุอวิชชาธาตุธาตุอวิชชาธาตุแห่งความไม่รู้อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นธาตุนะแล้วความหมายที่สองเนี่ยธรรมะเนี่ยก็คือสัจจะความเป็นจริงมันเป็นกฎที่มันมีอยู่จริงกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยกฎที่อาศัยเหตุและปัจจัยผสมปรุงแต่งกันเนี่ยไม่มีอยู่จริงอย่างเราเนี่ยเราก็โดนผสมปรุงแต่งใช่ไหมด้วยอำนาจของสังขารการผสมปรุงแต่งของธรรมชาติเนี่ยมันมีอำนาจที่ผสมปรุงแต่งให้สร้างดินน้ำไฟลมขึ้นมาเนี่ยเอาตัวธรรมชาติเนี่ยทำตามกฎผสมปรุงแต่งตัวธรรมชาตินะความหมายแรกเนี่ยให้เกิดความหมายที่สองเป็นไปตามกฎให้มีชีวิตเกิดขึ้นมาพอดินน้ำไฟลมมันพร้อมแล้วมันก็เอาอำนาจแห่งการผสมปรุงแต่งตามธรรมชาติเนี่ยก็ดึงวิญญาณเนี่ยมาปฏิสนธิซะให้มีชีวิตอยู่ถ้าดินน้ำไฟลมมันไม่พร้อมจิตก็ไม่สามารถปฏิสนธิได้เขาถือว่าแท้งลูกใช่ไหมล่ะไม่มีชีวิตเกิดขึ้นมามันไม่มีชีวิตมันไม่พร้อมถ้าไม่มีดินน้ำไฟลมจิตก็ไม่มีที่อาศัยแบบมันผสมปรุงแต่งนะนี่คือตัวเรานะแล้วความหมายที่สามคือการปฏิบัตินะการปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยนะธรรมะมันมีทั้งดีทั้งชั่วใช่ไหมล่ะมีทั้งกุศลอกุศลใช่ไหมนะมีทั้งทางถึงความดับทุกข์มันคือหน้าที่แหละที่เราต้องกระทำนะไปตามกฎของธรรมชาตินะนะทำหน้าที่ถูกมันก็ถูกชีวิตเดินผิดก็ผิดอ่ะ
บอกว่าติดกระดุมเม็ดแรกถูกว่าถูกหมดอ่ะอัลฟาหมาที่สามธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค้นพบกฎค้นพบธรรมะสามความหมายข้างต้นเนี่ยก็คือธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมะคือข้อปฏิบัติหรือหน้าที่ท่านค้นพบอันเนี้ยท่านก็มาสั่งสอนสิพอท่านค้นพบแล้วท่านปฏิบัติเนี่ยท่านก็ได้ผลออกมาอ๋อมันดับทุกข์ได้จริงท่านก็มาสั่งสอนเราแล้วก็เดินตามท่านนะใช่ป่ะท่านความหมายทั้งสี่ความหมายโยมก็เอาไปจำมาไว้แล้วกันนะนะท่านก็บอกว่ามีทางให้เราพ้นทุกข์ได้นะเดินทางเนี่ยนะอริยมรรคมีองค์แปดเนี่ยอริยะอัตถังคิโกมัคโคเนี่ยทางประกอบด้วยองค์แปดอันประเสริฐอริยะคือประเสริฐแต่ความหมายจริงๆแล้วเนี่ยอริยะแต่ว่าไปจากข้าศึกข้าศึกคือกิเลสนะท่านก็บอกให้ศึกษาเนี่ยในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะทำเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนเพราะว่าพฤติกรรมของตัวเองต้องเปลี่ยนก่อนมันเป็นของหยาบๆนะคือต้องเปลี่ยนด้วยศีลเนี่ยศึกษาในศีลอันดับแรกเนี่ยของง่ายๆเนี่ยนะที่เห็นเป็นวัตถุมองเห็นได้จับต้องได้เนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองก่อนเพราะว่าพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณไปแล้วมันเข้าฝักมันเป็นเขาเรียกอะไรพฤติกรรมของเราไปแล้วอ่ะเพิ่งมันละยากหน่อยมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้ก่อนนะให้เราเดินค่อยๆเดินค่อยๆตะล่อมเข้ามาแต่เรื่องจิตเรื่องปัญญาที่มันละเอียดลึกซึ้งกว้างขวางเนี่ยมันจะทำได้ง่ายขึ้นเพราะฝีเนี่ยไปเป็นพื้นนะเป็นพื้นนะให้อกุศลกรรมเนี่ยมันตั้งอยู่ได้นะอกุศลกรรมเนี่ยก็มันก็เป็นสมาธิในตัวมันเองอยู่แล้วเพราะคนที่มีสมาธิที่ปฏิบัติสมาธิเพิ่มมากขึ้นเนี่ยล้วนแต่ประกอบด้วยความพอใจความสุขแล้วก็เป็นเรื่องของกุศลกรรมทั้งนั้นน่ะพอมันพร้อมแล้วนะพร้อมที่พร้อมแล้วก็เดินทำจิตให้เป็นสมาธิซะนะเพราะเป็นสมาธิเป็นปัฏฐาเป็นตัวหลักเนี่ยมันจะทำให้อะไรง่ายขึ้นเพราะให้จิตเนี่ยมันมั่นคงเนี่ยมันแน่วแน่เนี่ยมันมีกำลังเนี่ยนะแล้วต้องทำชีวิตให้เป็นแบบนั้นนะตามพีขั้นตอนต้องจัดชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะเอาตัวที่เราแบบว่าเป็นจริตของเราเนี่ยที่เป็นพฤติกรรมของเราที่นั่นน่ะกำหลาบไปด้วยศีลซะนะแล้วว่าฝึกษาในสมาธิซะฝึกษาในปัญญาซะนะพอจิตเสียที่เป็นสมาธิเนี่ยก็คือจิตที่มันมีกำลังอ่ะนะมีพลังจิตอ่ะนะมีพลังจิตแล้วมีกำลังถ้าเผื่อเหมือนกับเราเขาเปียบนะแต่ไตรปิฎกท่านเปียบเหมือนเราเอาภาชนะเนี่ยใส่น้ำเอาวะนะใส่น้ำใส่ถังเอาวะแล้วก็แบกไปบนเนินนะนะแล้วก็สาดน้ำในกระป๋องนั้นนะออกนะมันก็ไปทั่วล่ะใช่ไหมล่ะอันนั้นแต่ถ้าเปลี่ยนใหม่เอาน้ำใส่ถังในปริมาณเท่าเดิมเนี่ยเอาขึ้นไปบนเนินเนี่ยนะแล้วปล่อยให้มันไหลตามรางเนี่ยตามท่อเนี่ยน้ำก็จะแรงขึ้นใช่ไหมล่ะมีกำลังขึ้นนะนะก็เหมือนกันถ้าจิตสมาธิขึ้นเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีกำลังมันก็จะไปสามารถจะเพ่งปัญญาให้เกิดนะต้องเพ่งปัญญาต่อถ้าเอาสมาธิมีกำลังอย่างเดียวแล้วไม่เอาไปใช้ทางอื่นเนี่ยนะไปใช้ทางอื่นไปติดสุขเนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ผิดทางอ่ะเอาตาไปมองทางอื่นก็ผิดทางเหมือนกับไม่ได้เปิดตาใช่ไหมเพราะตาคือปัญญานั้นต้องเปิดตาแห่งปัญญาออกมาเหมือนนะเราทำตัวเหมือนพระอัญญาโกณฑัญญะในปฐมเทศนาน่ะ
พระเจ้าท่านก็บอกเรื่องของว่าเราต้องทำตัวเนี่ยไม่ชุ่มด้วยกามนะไม่เป็นกามสุขาลิกานุโยคนะไม่ชุ่มด้วยกามนะไม่หาความสุขด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วก็ไม่ทำตัวให้ลำบากนะอัตติกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยนะไม่ทำตัวให้ลำบากไปบัดแบบสบายๆนะไม่ทรมานตัวเองมากคือไม่เปียกก็ไม่แห้งอ่ะเปียกก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาแต่ให้เดินทางสายกลางอริยะอัตถังที่ธรรมะเนี่ยท่านก็เทศนาไปเรื่อยนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือปฐมเทศนาเนี่ยพระอัญญาโกฏัญญะท่านก็ฟังนะปัญจวัคคีย์ท่านก็ฟังไปเรื่อยอ่ะพอท่านก็แสดงว่าถึงพอนั่นแล้วก็แสดงถึงอริยสัจ4ใช่มั้ยอันดับแรกแสดงถึงทางสุดตรง2ทางใช่ป่ะแล้วก็ในหัวข้อของมัชฌิมาปฏิปทาทั้งถึงความดับทุกข์แล้วท่านก็แสดงไอ้ฝนที่3เรื่องของอริยสัจ4เรื่องของทุกข์คืออะไรสาเหตุของทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรแล้วทางถึงความดับทุกข์คืออะไรใช่มั้ยท่านบอกว่าต้องทุกข์ต้องกําหนดทุกข์คืออะไรต้องกําหนดรู้นะสาเหตุก็ต้องละความดับทุกข์ต้องทําให้แจ้งทางถึงความดับทุกข์ต้องทําให้เจริญท่านบอกต้องวนรอบสามเมกาสิบสองอย่างนี่คือท่านตรัสรู้แล้วด้วยพระองค์เองท่านก็พูดบรรยายธรรมเทศนาเนี่ยธรรมเทศนาเนี่ยท่านก็พูดสั่งสอนท่านญาของญาท่านเปิดตาปัญญาอ่ะท่านพิจารณาเหมือนโยมกำลังนั่งฟังนั่งพิจารณาเนี่ยถือว่าถูกต้องแล้วคือโยมทำจิตให้เป็นสมาธิในการฟังอ่ะนะในการฟังนะใครก็เพ่งปัญญาด้วยเปิดตาแผงปัญญาออกมานะนะพยายามมีสมาธิในการฟังนะแล้วเพ่งมันออกมาเพ่งด้วยปัญญาพอพระพุทธเจ้าท่านเทศนาธรรมเทศนาเนี่ยปัญญาโคทัญญาท่านเปิดตาปัญญาออกมาท่านใช้ไข้ควรนะท่านเพ่งไปอ่ะนะท่านเห็นความเกิดดับเพิ่งขั้นเห็นการเกิดดับตาปัญญามันไม่เกี่ยวดูแล้วมันไม่น่าจะเกี่ยวกับคำที่พุทธเจ้าท่านแสดงเลยอ่ะทางฝุดตรงมรรคมัชฌิมาปฏิทาทางสายกลางก็อริยสัจ4อ่ะท่านแสดงแบบเนี้ยแต่พระอัญโญโกฏัญญะท่านเห็นความเกิดดับเห็นป่ะเพราะท่านใคร่ควรน่ะโยมก็เหมือนกันสมใคร่ควรธรรมก็พิจารณาธรรมด้วยตาปัญญาเปิดตาปัญญาออกมาเพราะตาเนื้อเนี่ยปัจจัยมันมากมันวุ่นวายมันมองไม่เห็นหรอกใช่แบบมันต้องมีกำลังมันมีสมาธิพอใครควรเพ่งปัญญาเข้าไปเพ่งวิปัสสนาปัญญาเข้าไปให้เห็นด้วยความรู้สึกของตัวเองให้เห็นด้วยจิตตัวเองด้วยปัญญาจริงๆนะถ้าเห็นจริงๆดูต้องเห็นนะถ้าเราหลับตาปัญญาเอาแต่ความสุขอย่างเดียวเนี่ยเอาแต่ความเพลินแต่ความสงบอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่เดินปัญญาใช่ป่ะยังไม่เดินปัญญาพอไม่เดินปัญญาแล้วปุ๊บเนี่ยมรรคมันไม่เกิดเพราะว่าไม่มีปัญญาที่จะเป็นตัวฐานของสัมมาทิฏฐิที่จะดำเนินชีวิตต่อไปแค่จัดชีวิตยังมันจัดไม่ได้ยังมันจัดชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ยังจะเอาปัญญาเนี่ยเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิเพื่อเดินองค์มรรคตามดำเนินชีวิตได้อย่างไรนะผมต้องดำเนินชีวิตด้วยมีมรรคองค์8นั่นคือดำเนินชีวิตจริงๆพ่อและพ่อยังมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วด้วยพื้นฐานของปัญญาที่ฝึกมาแล้วเนี่ยฝึกจัดชีวิตมาแล้วเนี่ยเดิมสัมมาทิฏฐิแล้วเมื่อมีความเห็นที่ถูกต้องไปทางนี้แล้วเป็นไปทางเพื่อวิเวกความสงบนะเป็นไปเพื่อวิราคะความจางคายเป็นไปเพื่อนิโรธะความดับ3ตัวเนี่ยรวมกันเป็นไปเพื่อป
ฏิริภคะปริณามิงเป็นไปเพื่อนิพพานคือธรรมชาติไปเห็นป่ะจะเบิร์นพอเรามีสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านนั้นความปรารถนาชอบความต้องการชอบองค์ที่สองแห่งปัญญาคือสัมมาสังกัปปะมันก็จะรับแทนเลยออกรับเลยเดินต่อเลยความปรารถนาเราจะไปทางนี้ด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องว่าต้องการแบบเนี้ยแบบมันเดินตามชีวิตมันเดินเดินเลยอ่ะพอยมมีปัญญาอย่างนี้แล้วฉะนั้นการกระทำทางกายทางวาจามันก็ออกไปทางนี้หมดเลยอ่ะมีสัมมาวาจาที่ถูกต้องที่จะไปเพื่อแบบเนี้ยด้วยความเห็นที่ถูกต้องแบบเนี้ยมีการกระทำกรรมมันสัมมากรรมมันโตการทำกายชอบการดำการงานชอบการบริหารกายชอบการเคลื่อนไหวของกายชอบเป็นไปเพื่อแบบนี้หมดเลยเพื่อสัมมาทิฏฐิเนี่ยเพราะว่าเรามีความเห็นแบบนั้นทางนี้มันไปหมดเลยดำเนินชีวิตจะไปทางนี้หมดเลยไปอดอัตโนมัติของมันที่นี่คือเดินมากตามดำเนินการชีวิตถ้ามีอาชีพที่ถูกต้องก็ไปตามทางนี้หมดเลยเนี่ยนะครับต่อนั้นก็มีพอมีศีลแล้วก็มีเป็นกำลังทำให้เกิดสมาธิขึ้นมานะมีสมาธิเป็นประธานนะเป็นประธานนะเพื่อจะทำให้สัมมาตัวที่เหลือเนี่ยทำงานของมันได้ไม่ล้มจิตมันมั่นคงและมันปักหลักแหละจิตมันมั่นคงและมันมีสมาธิมั่นคงและฉะนั้นอะไรที่อยู่บนสมาธิเนี่ยมันจะเดินต่อได้ไม่ล้มไม่คลื่นไม่ไหลลงมาสัมมาทิฏฐิก็ไม่ไหลสัมมาสังกัปปะก็ไม่ล่วงลงมาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจามันก็ไม่ล้มลงมาไม่พังลงมาถ้ามีสติทำให้ความเสมอระลึกให้ความเสมอไปเพื่ออย่างนั้นน่ะมีความเพียรเพื่อจะดึงสมาธิให้เดินหน้าเห็นป่ะมันหนุนก็อยู่อย่างเงี้ยนั่นคือการดำเนินของชีวิตทั้งหมดนะดำเนินในชีวิตแบบเนี่ยเป็นโลกิยะเป็นไปทางโลกพอแล้วเดินไปทางโลกแล้วเป็นไปเพื่อโลกุตระให้มันสูงขึ้นให้มันแรงขึ้นอยู่ที่ว่าโยมฝึกจัดชีวิตปัญญาเนี่ยได้ระดับไหนเมื่อได้ระดับนี้โยมก็มีพื้นฐานสัมมาทิฏฐิแค่ระดับนั้นใช่ป่ะฉะนั้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิระดับนั้นมันไม่พอจะต้องฝึกปัญญาให้มันมากขึ้นเพื่อทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยแรงขึ้นมากขึ้นนะมันถึงมีมรรคเนี่ยมีถึงมีฝีระดับนะผลมีฝีระดับมรรคผลนิพพานเนี่ยนะทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมัคโคนัทันโยทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นทักษะนัตถวิสุทธิยาเป็นเพื่อความบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะญาณคือความรู้ทัศนะคือความเห็นความเห็นเพื่อญาณความเห็นเพื่อความรู้ฉะนั้นญาณกับความเห็นหรือความรู้กับความเห็นนี่มันคนละตัวกันฉะนั้นต้องมีความเห็นก่อนถึงจะมีญาณถึงจะมีความรู้ได้เห็นป่ะนะจะมีญาณทัศนะทัศนะเพื่อญาณทัศนะคือความเห็นความใช่ป่ะล่ะญาณคือความรู้ฉะนั้นต้องมีความเห็นก่อนถึงจะมีความรู้ต้องมีการศึกษามีการค้นคว้ามีการเหมือนวิทยาศาสตร์ทดลองทำจนได้ผลเป็นความรู้ออกมาเพราะมีความเห็นแบบเนี้ยถ้าผมปรุงแต่งอย่างนี้เนี่ยมีความเห็นแบบนี้พอทำแล้วเกิดความรู้ขึ้นมาอาจจะถูกไม่ถูกไม่รู้ต้องทำใหม่ศึกษาใหม่ทำใหม่ทดลองใหม่จนเกิดความรู้ที่แน่นอนอย่างรู้ขึ้นมาได้เป็นสัมมาถึงเต็มที่ของมันแล้วคือสัมมาญาณนะความอย่างรู้ชอบนะมันถึงมีมรรคสี่ผลสี่ทางนี้ทางเดียวถึงมีสมณะสี่สมณะที่หนึ่งคือพระโสดาบันสมณะที่สองคือพระสกิทาคามีสมณะที่สามคืออนาคามีสมณะที่สี่คืออรหันต์อยู่ที่ว่าปัญญาโยมแรงแค่ไหนโยมเดินองค์มรรคแรงแค่ไหนมีพื้นฐานของปัญญาที่จะหนุนสัมมาสมาธิแค่ไหน
มันถึงมีเฟระดับถึงมีพระอริยะเฟระดับนะมีไอ้มรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งใช่ไหมนิพพานคือสุดยอดละแต่ไปถึงนิพพานสุดยอดนั้นนิพพานถาวรก็ต้องเป็นนิพพานชิมลองไปก่อนค่อยๆตามลำดับลำดับความโลภความโกรธความหลงได้ระดับหนึ่งมันก็เย็นไประดับหนึ่งนิพพานไประดับหนึ่งนั่นแหละมันความรู้สึกว่าเออเราไม่ปรุงแต่งความคิดนั่นเรามีความสงบสดชื่นในตัวเองถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจคือความสุขถูกต้องพอใจคือความสุขความสุขนั้นหล่อเลี้ยงสมาธิมีความรู้มีญาณรู้มีปัญญามีสติปัญญาเอามากั้นกระแสแห่งความทุกข์มากั้นกระแสแห่งความทุกข์เพื่อให้เกิดความดับทุกข์ไม่ให้มันไหลเป็นกิเลสใช่ป่ะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรใช่ไหมล่ะทุกข์มันเริ่มต้นจากไหนอารมณ์ที่เป็นความทุกข์เป็นความรู้สึกเนี่ยมันเริ่มต้นจากไหนมันเอารับเข้ามาได้ยังไงมันรับเข้ามาด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของโยมเนี่ยล่ะมันเป็นเอาความเป็นความรู้สึกเข้ามาเห็นคนที่เรารักก็เกิดความรู้สึกแบบหนึ่งใช่ไหมล่ะที่พอใจเห็นคนที่เราเกลียดแล้วก็มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งไม่พอใจเพราะเราเห็นได้ยินเสียงแบบนี้แล้วฝึกพอใจได้ยินเสียงแบบนี้ฝึกไม่พอใจแบบมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ชิมรสแบบนี้มันเข้มข้นเราไม่พอใจเราชิมรสแบบนี้มันพอดีนะเราชอบรสแบบนี้กลมกล่อมดีเห็นป่ะมันก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้กลิ่นหอมแล้วก็พอใจได้กลิ่นเหม็นแล้วก็ไม่ชอบใจเพราะนั้นอารมณ์ฝังรู้สึกนะมันเข้ามาแบบมันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจริงจริงไม่ละโยมอย่างเราเจอเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยบางครั้งวัยรุ่นเนี่ยเจอเพศตรงข้ามที่ชอบแล้วเห็นป่ะก็พอใจแล้วมันเดินต่อเดินความคิดต่อสิอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากจะฟิตขนมด้วยอยากจะคุยด้วยพอคุยด้วยแล้วไงต่อล่ะปรุงแต่งต่ออยากจะแต่งงานด้วยเห็นป่ะพออยากจะแต่งงานด้วยอยากไงต่อล่ะอยากจะมีลูกด้วยมันต่อไปเรื่อยล่ะนั่นคือกระแสแห่งการผสมปรุงแต่งเห็นป่ะไม่อยู่แค่นั้นไหนใช่ป่ะมันต่อความคิดไปเรื่อยต่อความคิดไปเรื่อยมันโหนไปเรื่อยล่ะจิตนี่เหมือนลิงอ่ะเดี๋ยวโหนกิ่งนั้นโหนกิ่งนี้โหนกิ่งนั้นเสร็จแล้วไปโหนกิ่งนี้โหนกิ่งนี้เสร็จแล้วไปโหนกิ่งนู้นต่อไปเรื่อยนั่นล่ะคือการไหลไม่หยุดกระแสแห่งการไหลไม่หยุดเลยอ่ะกระแสแห่งความคิดอ่ะมันไหลไม่มีการหยุดเลยเหมือนกระแสน้ำไม่โหนกลับมาไม่มีอะไรโหนกลับมาได้เหมือนเราเป็นเด็กเป็นทารกเราหวนกลับมาได้ไหมล่ะมันไหลมาแล้วมันก็ไหลต่อไปสิไม่หวนกลับมาแล้วไม่ย้อนกลับเวลามันเกินกินทุกสิ่งทุกอย่างโดยข้างตัวมันเองเห็นสัจจะความเป็นจริงมั้ยนั่นคือกฎของธรรมชาติมันมีอยู่แล้วกฎของธรรมชาติพระเจ้าท่านค้นพบธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ของธรรมชาติเนี่ยสามความหมายเนี่ยพระเจ้าค้นพบแล้วมาบอกเราเนี่ยบุคคลอะไรก็แล้วแต่ที่ค้นพบสามกฎสามอย่างความหมายเนี่ยคือผู้รู้ผู้ตรัสรู้ใช่ป่ะล่ะตรัสรู้แล้วท่านก็มาสอนเราเนี่ยล่ะถ้าเราเดินตามทางเนี่ยล่ะอริยะอัตถังคิกรรมมรรคเนี่ยล่ะโดยให้เราฝึกษาในศีลสมาธิปัญญาให้ฝึกษาคำว่าฝึกษาคือต้องมองเห็นตัวเองมองเห็นตัวเองเพราะฉะนั้นต้องฝึกษาในตัวเองเนี่ยล่ะให้ตัวเองมีศีลให้ตัวเองมีสมาธิให้ตัวเองมีปัญญาจัดชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยการฝึกศีลสมาธิปัญญาและเอาปัญญาที่มันกว้างขวางมากกว่า
ความมากฝ่าจิตเนี่ยปัญญาที่มันกว้างขวางลึกซึ้งมากฝ่าจิตเนี่ยเอาเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิให้ได้เดินองค์มรรคให้ได้เพื่อเป็นอริยบุคคลขั้นท่านแรกการที่จะวัดอริยบุคคลได้ก็คือการต้องละสัญโยชน์10การที่จะใช้กฎเกณฑ์อะไรที่วัดความเป็นอริยบุคคลคือใช้สัญโยชน์10เนี่ยเป็นตัววัดสมณะที่เต็งโสดาบันโยมท่านจะต้องละสัญโยชน์3ให้ได้สกิทาคามีก็ต้องละสัญโยชน์3ให้ได้แล้วทำให้ความโลภความโกรธความหลงนั้นเบาบางมากกว่าโสดาบันพระนามคามีก็ต้องละอีก2กามราคะกับปฏิฆะและอีก5ตัวต้องละด้วยอรหันต์เห็นป่ะมันต้องละตามลำดับตามลำดับตามลำดับเราต้องเดินองค์มรรคเนี่ยนะไปตามลำดับให้แรงขึ้นแรงขึ้นฝึกในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้มากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับตามลำดับเอาปัญญาเนี่ยทำสมาธิฐิให้มันมากขึ้นมากขึ้นปัญญาจะหนุนศีลศีลก็จะหนุนสมาธิสมาธิก็หนุนปัญญาให้มากขึ้นให้แรงขึ้นแรงขึ้นเกิดสัมมาขึ้นมาอีก2ตัวนะดังนั้นเรามองในแง่ถ้าเรารู้เนี่ยว่าความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของอะไรเขาต้องมีความเห็นที่ถูกต้องในเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งมีอยู่แล้วเราก็รู้อยู่แล้วต้องรู้ในอริยสัจ4ในแง่ของความไม่ถูกต้องอริยสัจ4ก็คือทุกข์คืออะไรสาเหตุของทุกข์คืออะไรความดับทุกข์คืออะไรถามถึงความดับทุกข์คืออะไรแต่ถ้ามาจะบอกเพิ่มอีกนิดอีกหน่อยนึงให้มีความเห็นที่ถูกต้องในแง่ของความหมายของคำว่าธรรมหรือธรรมะในสี่ความหมายเนี่ยมองในแง่ถึงความหมายในสี่ความหมายเนี่ยนะมองในแง่เนี่ยให้ความเห็นที่ถูกต้องซะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติทุกอย่างคือธรรมชาติคือสภาวะธรรมที่ธรรมชาติทั้งมีรูปและไม่มีรูปคือธรรมะทั้งหมดธรรมะคือกฎธรรมะคือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้สมความเป็นมนุษย์ให้รอดพ้นนะให้รอดให้ชีวิตนี้รอดรอดจากความทุกข์และความหมายคือธรรมะคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆแล้วมันจะครอบคุมผลออกมาอันเดียวกันคือความดับทุกข์แล้วมันจะครอบคุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4เนี่ยมันก็อยู่ในความหมายที่ทั้งหมดนะในแง่นี้มันจะกว้างขวางกว่าในความหมายของคำว่าธรรมะแล้วมันจะครอบงำครอบคุมอริยสัจ4ทั้งหมดเพราะอริยสัจ4คือกฎของธรรมชาติก็คือหน้าที่คือธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้วแล้วครอบคุมในความหมายของคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเพื่อให้เกิดผลมันออกมาเห็นไหมนะให้เป็นผู้ตัดสรู้ซะนะเอาการพึ่งปฏิบัติเนี่ยมาควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้ให้มีสติปัญญาพอควบคุมมาให้ได้ไม่ให้ไหลเป็นกระแสแห่งทุกข์ไม่ให้ไหลเป็นกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งอุปาทานเนี่ยนะทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันลงอยู่ที่ตัวเราของเราทั้งหมดนั่นจะหมวดธรรมแล้วแต่เยอะแยะไปหมดเนี่ยมันลงอยู่ที่นี่หมดเลยอ่ะตัวเราของเราเนี่ยนะอาตมาก็ยกใช่ป่ะตัวเราของเราคำว่าของเราเนี่ยอาตมาอุปมาให้ฟังก็ได้คนอื่นเนี่ยอาตมาก็เคยยกตัวอย่างมาให้ฟังคนอื่นเนี่ยโดนขโมยเงินเนี่ยแสนบาทล้านบาท10ล้านบาท100ล้านบาท1000ล้านบาทเนี่ยยอมเดือดร้อนมั้ยยอมทุกข์มั้ยทุกข์มั้ยยอมคนอื่นโดนขโมยเงินเป็นล้านล้านเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ยเราทุกข์ไหม
แต่ถ้าใครมันเบียดเบียนเงินเราสัก5บาท10บาทหรือโกงเราสัก5บาท10บาทหรือทอนเงินไม่ครบ5บาท10บาทเราโมโหมะโมโหมะก็เงินเหมือนกันน่ะเพราะอะไรถึงโมโหเพราะเราสมมติว่าเงินนั้นเป็นของของเรามาใช่ป่ะล่ะเหมือนก้อนหินน่ะก้อนหินมันแตกของถ้าเราไม่ยึดความหินเป็นของเราถ้ามันแตกก็แตกไปถ้าเราเอาหินเราจัดสวนเนี่ยตั้งหินไว้อย่างสวยๆหรูเนี่ยใครมาแตะหินเราเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยเราโมโหไหมล่ะโมโหมันก็หินมันอยู่งั้นนั่นล่ะก็เหมือนกับเพชรเนี่ยก็เป็นหินใช่ไหมล่ะแต่เรายึดถือว่ามันมีค่าเราให้คุณค่าให้ความหมายยึดมันเอาไว้ไงสังคมยึดเอาไว้ว่าแบบเนี้ยมีค่าที่ถวายมันก็เลยมีราคาใช่ไหมล่ะแบบเพชรหนักมะแบบหินหนักมะแบบเพชรหนักมะมันก็หนักเหมือนกันนั่นล่ะใช่ไหมล่ะฉะนั้นมีค่าแบกไว้ก็หนักนั่นล่ะก็เหมือนกันนะความดีความไม่ดีมันก็เหมือนกันนะแบกไว้ก็หนักใช่ไหมล่ะไม่แบกอะไรอิสระกว่าไม่หนักนะบอกแล้วไงเปียกก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาใช่ป่ะชุ่มก็ไม่เอาแห้งก็ไม่เอาใช่ป่ะเพราะลงที่นี่หมดตัวเราของเราถ้าไม่ยึดมั่นอะไรที่เราไปยึดมั่นใกล้ตัวเราที่สุดแล้วเรายึดเอาไว้ก็คือกายเนี่ยล่ะกายนี่ที่เรายึดเอาไว้เนี่ยเห็นป่ะล่ะยึดใกล้ตัวเราอยู่กับมันอยู่ตลอดเวลาแล้วเลยยึดว่าเป็นของเราจริงมากพระเจ้าก็บอกชี้ไว้ตัวขันธ์5เนี่ยเป็นตัวทุกข์เพราะเรายึดเอาวะเพราะเป็นความรู้สึกสังคิเตนะปันจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์นะในยะสัจ4เขาบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นสาเหตุของทุกข์ใช่มั้ยกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามตัณหาคือการติดในอารมณ์ที่ใคร่แต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละภาวะตัณหาก็คือความอยากมีอยากเป็นอยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยนะแล้วก็วิภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นนั้นไม่อยากเป็นนี่น่ะนะอยากคืออยากจะเข้าตัว1อยากจะผลักออกจากตัวอีก1นั่นล่ะแต่จริงแล้วมันยังไกลทุกข์ไอ้ที่ใกล้ทุกข์ที่สุดที่ถูกต้องที่สุดคืออุปาทานมันใกล้ทุกข์ที่สุดเลยเพราะมีอุปาทานแล้วก็ต้องมีทุกข์เลยล่ะแต่ว่าอวิชชาเป็นสาเหตุของทุกข์มันก็ใช่ล่ะแต่มันยังไกลฝ่าตัณหาอีกอุปทานที่ใกล้ทุกข์ที่สุดล่ะทุกข์พระเจ้าชี้ไปที่อะไรล่ะทุกข์เนี่ยไปที่ชาติความเกิดเป็นทุกข์ชาติปิดทุกขาชราปิดทุกขาความแก่เป็นทุกข์มรณะปิดทุกขังความตายเป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนสุปายาสาความโศกความค่ำควรลันจวนใจความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์มันเป็นความรู้สึกเลยเห็นป่ะล่ะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความรู้สึกที่ว่าพัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ความมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเป็นความรู้สึกแบบนั้นก็เป็นทุกข์เป็นความรู้สึกที่เป็นทุกข์เพราะเราเกาะอยู่กับความรู้สึกเพราะจิตมันเกาะเพราะจิตเป็นตัวความรู้เป็นตัวความรู้สึกแต่ว่าจิตมันเกาะเอาวะจิตมันเกาะเอาวะยิ่งตัวเรากายเราดำอยู่กับเราตลอดเราเลยยึดมันเป็นของเราตลอดและเป็นทุกข์กับมันเป็นทุกข์กับความคิดเป็นทุกข์กับความรู้สึกเดี๋ยวที่ตัวเราเนี่ยเห็นนั่นรักเราก็รักไปแล้วเห็นอะไรเราก็โกรธเราก็โกรธไปแล้วเห็นอะไรให้เรากลัวแล้วกลัวแล้วเห็นอะไรให้เรามาเกลียดแล้วก็เกลียดเข้าไปแล้วแล้วโกรธเกลียดกลัวง่ายเหลือเกินเพราะเรามีอนุสัยความเคยชินอยู่ในหัวจิตหัวใจอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะนี่คือความดิ้นรนของชีวิตที่ดิ้นรนด้วยกิเลสตัณหาเห็นไหมล่ะความอยากความต้องการเมื่อมีความต้องการแล้วจิตเนี่ยมันก็หาตัวผู้อยากใครต้องการล่ะฉันเนี่ยต้องการฉัน
ต้องการที่จะเอาเข้าหาตัวเองต้องการที่จะเอาผักออกจากตัวเองถ้าชอบใจก็อยากเข้าหาตัวเองถ้าไม่ชอบใจก็อยากจะผักออกจากตัวเองจริงไหมชีวิตอยู่ด้วยแบบนี้ดิ้นรนแบบเนี้ยนะเดี๋ยวจะโดนหัวเราะตบหน้าทีเดี๋ยวร้องไห้ตบหน้าทีหน้าฝานไปหมดเลยหัวเราะก็ร้องไห้ฮือฮือเสียใจก็ร้องไห้ฮือหัวเราะก็กัก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 จริงดีใจมากกินข้าวลงมะดีใจมากก็กินข้าวไม่ลงใช่ไหมล่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกินข้าวลงไหมโยมดีใจมากกินข้าวลงมะไม่ลงนะร้องไห้กินข้าวลงมะก็ไม่ลงเหมือนกันฉะนั้นดีใจก็หัวเราะเราะเสียใจก็ร้องไห้ก็กินข้าวไม่ลงเหมือนกันมันแผดเผาหัวใจดวงเนี่ยมันกัดกินเจ้าของดวงเนี่ยให้หัวใจเจ้าของดวงเนี่ยไม่มีความสงบเยือกเย็นเลยอ่ะอยู่ด้วยอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้เนี่ยเรานำมาเพื่อปฏิบัติเนี่ยเราทำจิตใจดวงเนี่ยจิตใจดวงน้อยของเราอันเนี่ยให้เป็นแบบใบบัวซะนะเอาธรรมะเนี่ยมาสร้างหัวใจอันเนี่ยให้เป็นแบบใบบัวซะคือน้ำเนี่ยที่อยู่บนใบบัวไม่สามารถได้ฟึมเข้าไปในใบบัวได้เนี่ยน้ำนั้นอุปมาเหมือนกับกิเลสเหมือนกับตัณหาเหมือนกับอารมณ์ต่างๆมากมายเหมือนความรู้สึกต่างๆมากมายที่มันคุกเข้าอยู่กับใบบัวคุกเข้าอยู่กับจิตเราเนี่ยแต่มันไม่สามารถที่รอบอยู่รอบตัวเราไม่สามารถทำให้จิตใจเรานั้นน่ะออกไปโดนมันแผดเผาได้ออกไปรับอารมณ์มันนั้นได้นะอยู่เหนืออารมณ์มันอยู่รอบตัวเราได้เนี่ยก็เหมือนกันเรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเมื่อเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามที่ให้เราต้องการได้เนี่ยนะหูมันไปอยู่ในโลกข้างนอกเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอยู่เหนือวัตถุอ่ะยิ่งคนเราสมัยเนี่ยก็แบบเป็นธาตุวัตถุใช่ไหมล่ะนะฉะนั้นเรามีชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่มีธรรมะมันจะถูกต้องกว่าจริงแล้วสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเราเนี่ยมันก็มีอยู่สองแบบละอาศัยความรู้สึกของตัวเองล้วนๆน่ะเพราะเราตัวเองเรามีชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกเฮ้ยแบบต้องนะกับที่อากาศรูปแบบหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตก็คือการมีธรรมะอยู่ในหัวจิตหัวใจเนี่ยถ้าพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกตัวเองอ่ะมันก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะเป็นความถูกต้องใช่ไหมล่ะบางคนเราเนี่ยฆ่าตัวตายเนี่ยมีปัญหาชีวิตรุมเร้ามีความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือมีความอึดอัดใจเนี่ยหาทางออกไม่เจอก็ฆ่าตัวตายเพราะอะไรล่ะเพราะเขาความมีความรู้สึกไงว่าเขาทำถูกต้องแล้วเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตเขาแล้วเขาทำแบบเนี้ยที่จัดลมควันในรถในห้องน้ำในที่พักเนี่ยเพื่อตัวเองตายเนี่ยเขาถือว่าเขาคิดว่ามีความรู้สึกว่าเขาตัดสินใจว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาแล้วอ่ะถ้าไม่ดีที่สุดเขาจะเลือกทำไมล่ะทุกคนเลือกต้องเหมือนเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมล่ะแปลว่าเขาไม่มีธรรมะใช่ป่ะไม่มีธรรมะในหัวใจเขาเลยใช้ความรู้สึกของตัวเองกระทำเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งคิดว่าดีที่สุดสำหรับชีวิตบางคนก็เลือกว่าการมีเงินน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตอันนั้นมันก็ถูกน่ะไม่มีเงินมันก็ไม่ชีวิตก็ไม่มีมันก็วุ่นวายมีปัญหาเหมือนกันน่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดระดับนึงอ่ะแต่ไม่ได้ดีที่สุดใช่ป่ะล่ะคือดีระดับนึงแต่ไม่ดีที่สุดเพราะว่าอะไรเงินมันซื้อได้ไม่ทุกอย่างมันเงินนั้นไม่สามารถที่ลดความโลภความโกรธความหลงเมื่อเผลอเงินทำนั้นจะเพิ่มกิเลสมากขึ้นอีกจะเพิ่มความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นอีกแต่เงินนั้นมันก็ไม่แก้ปัญหาไม่หมดแก้ความทุกข์ไม่ได้อ่ะแก้ได้เรื่องพื้นๆอ่ะใช่ป่ะมันแก้ไม่หมดหรอกไม่มีเงินก็ไม่ได้กับชีวิตใช่ไหมล่ะแต่เราทำไงให้มีการมีเงินแล้วมันไม่มีทุกข์ล่ะยิ่งดีใหญ่เลยมีเงินแล้วไม่มีทุกข์ยิ่งดีใหญ่เลยใช่ไหมล่ะ
เงินนั้นที่เรามีก็ไม่กัดกินหัวใจของเราใช่ไหมล่ะที่บอกอะใครที่คนอื่นเขาโดนขโมยเงินกับเราโดนแค่เขาถอนตังค์ผิดแค่5บาทเลยลงมาโหเขาเลยอะพูดจาใส่เขาเอาคำพูดเนี่ยทิ่มแทงหัวใจคนอื่นเขาอะใช่ไหมล่ะแค่5บาท10บาทเนี่ยเห็นป่ะแล้วไม่ทุกเลยอะฉะนั้นเราก็มีเงินนั่นแหละแล้วแต่เนี่ยจะหาเงินต่อเงินยังไงอะไรเงี้ยก็ใช้ด้วยด้วยสติปัญญาสิใช่ไหมล่ะไม่ให้กัดกินเจ้าของถือไว้ด้วยดีใช่ไหมล่ะท่านนั้นเนี่ยบอกการมีชีวิตที่เทธรรมะเนี่ยมาเข้าวัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นคนล้าหลังเป็นคนทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและดูเหนือวัตถุด้วยใช้วัตถุให้เกิดประโยชน์ถือไว้ด้วยดีใช้เอาไว้ด้วยดีด้วยสติปัญญาที่ได้จัดชีวิตด้วยศีลสมาธิปัญญาและเหมือนกับโยมมาสมัยนี้เขาใช้หม้อหุงข้าวหุงหม้อไฟฟ้าหุงข้าวแล้วใช่ไหมล่ะจริงไหมถามจริงถ้าโยมมายังใช้ฟืนหุงข้าวอยู่เนี่ยมันสมควรไหมล่ะมันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกจริงไหมล่ะเราต้องพัฒนาเอาชีวิตเราพัฒนาขึ้นสิใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราเข้าวัดแล้วลองเป็นคนล้าหลังก็เหมือนกับมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้าแล้วยังใช้ฟืนอยู่อ่ะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมล่ะฉะนั้นก็ทำต้องประยุกต์ตัวเองอ่ะนะใช้ให้ถูกทางใช่ไหมล่ะมีมือถือแล้วก็ใช้มือถือให้เกิดประโยชน์สิไม่ใช่ไม่ให้ใช้มือถือไม่ให้ใช้มีเงินไม่ใช่เข้าวัดต้องการต้องเป็นคนล้าหลังเสมอไปมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ถูกอ่ะจริงไหมล่ะแปลว่าใช้ธรรมะผิดใช้ธรรมะกับชีวิตเนี่ยผิดดังนั้นเราต้องมีปัญญานำหน้านะไม่ทำอะไรทำอะไรแล้วไม่มีปัญญานำหน้าถ้ามีปัญญานำหน้าก็ถือว่าการกระทำนั่นน่ะเป็นศิลปะปามาไปหมดเลยโง่งมงายงมงายทำเป็นไสยศาสตร์งมงายไม่มีเหตุไม่มีผลต้องมีปัญญานำหน้าตลอดนะการกระทำอะไรเนี่ยไอ้สัญโยสามสามตัวแรกมีเรื่องอันนี้ด้วยล่ะความงมงายเนี่ยล่ะความไม่มีปัญญานำหน้าเนี่ยทำบุญทำทานก็ต้องมีปัญญานะถ้าไม่ทำบุญทำทานไม่มีปัญญานำหน้าก็กลายเป็นข้อวัดหรือข้อปฏิบัติหรือการกระทำนั้นเป็นฝีรัฐปะปามาไปหมดเลยอ่ะนะนะเดี๋ยวมาค่อยมาพูดกันเรื่องถึงเวลาแล้วค่อยมาพูดถึงเรื่องสัญโยชน์กันสัญโยชะโยชะประโยชน์สัญโยชน์สัญโยชน์คือการผูกมัดใจเอาวะลึงลัดเอาวะรัดใจเอาวะวัดรัดจิตเอาวะสังแปลว่ารอบคือรัดถึงที่สุดของมันเอาวะสัญโยคือสิ่งที่ผูกใจเราจะตัดสัญโยเราจะวัดกันบุคคลอายะบุคคลด้วยการตัดสัญโยตัวเนี้ยการพื้นปฏิบัติฟังเอาไว้แล้วกันนะแต่ไม่ต้องไปยึดมันเอาไว้นะให้เรามีความสงบสดชื่นก็พอแล้วฝึกว่ามีความรู้สึกว่าเย็นและสงบสดชื่นความรู้สึกที่สงบสดชื่นก็พอแล้วเรารู้สึกว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจก็พอแล้วไม่ต้องไปว่ามันขั้นไหนหรอกแต่ฟังเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะฟังไว้ก็ดีนะให้ถูกต้องและพอใจพอใจคือความสุขชีวิตที่มีความสุขแล้วความสุขนั้นก็จะหล่อทำให้เกิดสมาธิหล่อเลี้ยงสมาธิสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาเหมือนที่เราเคยได้ยินน่ะนะยะถายะถาภูตังสมาหิโตปาชานาติยะถาภูตังสมาหิโตปาชานาติเมื่อจิตมีสมาธิเธอย่อมมีรู้เห็นตามความเป็นจริงคือมีปัญญานั่นล่ะแต่ต้องมีปัญญาที่เห็นน่ะไม่ใช่ว่าโยมมีจิตมีสมาธิแล้วปัญญามันจะโผล่ขึ้นมาเลยพุ่งขึ้นมาเลยมันก็บางทีก็ไม่ใช่นะนะก็เหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาราธดาบทอุทกดาบทท่านก็มีสมาธิใช่ไหมล่ะได้ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยที่ถึงสมาบัติเนี่ยมีสัญญาก็ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อ่ะก็มีสมาธิแต่เขาก็ไม่ได้ตัดสรู้อ่ะเพราะเขาไม่เห็นเนี่ยเขายังหลับตาอยู่อ่ะ
ไม่เห็นหลับตาอยู่ตาปัญญาไม่เปิดพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันยังไม่ใช่ทางยังไม่ถึงที่สุดของความดับทุกข์ต้องเปิดตาปัญญาเหมือนยากรทัญญาท่านเปิดอะที่เราได้ฟังสวดอะอายมันโตโกทัญญัสสะวิรชังวีตมะลังธรรมจักขงอุทปาธิจักสุในธรรมันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกทัญญะเห็นป่ะจักสุในธรรมันปราศจากทุลีปราศป่าประจักษ์มนทินคือตาปัญญาได้เปิดแล้วเปิดแบบไหนอ่ะตาปัญญาเปิดแล้วเห็นนั่นล่ะคือปัญญาเปิดต้องเห็นเมื่อดูแล้วต้องเห็นตาคือใช้เห็นใช้ดูใช่ไหมล่ะไม่เปิดก็คือหลับต้องเปิดออกมาคือหลับก็เหมือนกับอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะไม่เปิดตาปัญญาเอาแต่ฤทธิ์เอาแต่เดชเอาแต่ตาทิพย์หูทิพย์เอาแต่อิทธิปาฏิหาริย์ก็ได้แค่นั้นน่ะมันก็ไม่ถึงจุดไปถึงสูงสุดยังไม่ตัดสรู้ฉะนั้นต้องเห็นต้องเปิดตามีประมาทที่แล้วเปิดตาปัญญาออกมาเพราะฉะนั้นอัญญาโกทัญญาอะที่ได้เปิดตาปัญญาออกมายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาตาปัญญาคือเห็นความเกิดดับเกิดดับเหมือนขันห้าเนี่ยทำงานคนละทีนะไม่ทำงานพร้อมกันนะทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับ อย่างที่อาตมาบอกอะธรรมะคือกฎของธรรมชาติเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาไปตามกฎกฎอนิจจังทุกขังนัตตาใช้ทุกจักรวาลเลยนะขออภัยเจ็บคอคันคันคอพอท่านเห็นว่ากฎของธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือการผสมปรุงแต่งนะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมามันเหตุปัจจัยเนี่ยเมื่อมีเหตุมีปัจจัยเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมาทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเมื่อผสมปรุงแต่งแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดธรรมะตัวใหม่ขึ้นมาเหมือนกับว่าแล้วเอาธาตุอะธาตุสังกะสีเนี่ยเอาธาตุทองแดงเนี่ยมาธาตุหนึ่งเนี่ยเอาเหตุนั้นเนี่ยเอาธาตุนี้มาธาตุหนึ่งเอาธาตุทองแดงมาธาตุหนึ่งเนี่ยผสมกับธาตุสังกะสีขึ้นมาเนี่ยสองธาตุนี้ทำให้เกิดธาตุใหม่ขึ้นมาเห็นป่ะสองตัวนี้ผสมปรุงแต่งทำให้ธาตุเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาเรียกว่าธาตุดีบุกเอาเราเปลี่ยนใหม่เป็นจากกระฝังเรียกว่าธาตุทองเหลืองเอาธาตุทองแดงผสมกับสังกะสีเรียกจะได้ธาตุใหม่ขึ้นมาเรียกว่าธาตุทองเหลืองเห็นป่ะมันวาวฝาแข็งแรงฝาแต่งฝาใช่ป่ะล่ะเกิดธาตุใหม่ขึ้นมาเอาเปลี่ยนจากสังกะสีเป็นดีบุกล่ะเอาธาตุทองแดงผสมดีบุกกลายเป็นสำริดเห็นป่ะมันอยู่ที่ผสมปรุงแต่งจะได้ของใหม่ขึ้นมาเหมือนเราอะตาคู่กับรูปเนี่ยได้ของใหม่ขึ้นมาได้ตาเนื่องด้วยกับรูปได้ของใหม่ขึ้นมาเอาวิญญาณไปรับรู้แล้วสามตัวเนี่ยผสมปรุงแต่งได้ของใหม่ขึ้นมาเรียกว่าผัสสะเมื่อผัสสะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผสมปรุงแต่งก็เกิดเวทนาเห็นป่ะ เมื่อเกิดเวทนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วถ้าเกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเกิดสัญญาขึ้นมาใช่มั้ยรูปขันธ์ทำงานเกิดวิญญาณขันธ์ทำงานเมื่อ2ตัวเกิดเวทนาขันธ์เกิดขึ้นมาเวทนาขันธ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดสัญญาขันธ์ขึ้นมานะสัญญาขันธ์ขึ้นมาก็เกิดสังขารขันธ์ปรุงแต่งความคิดขึ้นมาเกิดวิญญาณขันธ์ขึ้นมาอีกนะนั่นคือมันปรุงแต่งกันน่ะเกิดดับเกิดดับนั้นน่ะพระพุทธเจ้าชี้ไปที่ว่าขันธ์5เราเนี่ยเป็นตัวทุกข์เนี่ยนะ
สังเกตเนนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยฉันต้องมารู้เรียนรู้เรื่องตัวทุกข์ที่ตัวเราเนี่ยตัวขันธ์ตัวเนี่ยว่าขันธ์มันทำงานยังไงถึงให้เป็นตัวทุกข์แล้วก็สอดคล้องกับที่ว่าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์นะฉะนั้นเราต้องไปเรียนรู้ตัวเราเองที่บอกอะฝึกษาในศีลสมาธิปัญญาฝึกษาก็คือเห็นตัวเองแปลว่าเห็นตัวเองใช่ปะให้ตัวเองมีศีลซะจัดชีวิตของตัวเราให้ตัวเรามีศีลซะนะให้มีตัวเรานี่มีสมาธิซะแล้วเอาตัวเรานี่สมาธิแล้วเปิดปัญญาออกมาให้รู้ให้เห็นพอเปิดปัญญาออกมาแล้วก็ทำให้เป็นมรรคซะให้เป็นทางเดินของชีวิตซะมันเป็นแบบนี้นะเราพยายามให้เข้าใจตรงนี้นะมันมาเข้าใจยากนิดนึงนะโยมอาจจะไม่ได้ฟังที่ไหนอ่ะนะบางคนก็ว่าองค์มรรคคือศีลภาวนาที่ปัญญามันก็ถูกล่ะนะเป็นศีลสมาธิปัญญาในตัวมันเองแต่มันเป็นนะแต่การศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาศีลสมาธิปัญญาพระเจ้าไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อ่ะแต่พูดถึงอริยะอรรถังเครื่องมรรคมากกว่าทางเดินของชีวิตการศึกษาในศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดองค์มรรคเพื่อทางเดินของชีวิตตามองค์มรรค8ตัวนั่นแหละก็คือเหมือนกับศีลสมาธิปัญญาที่มันเป็นการดำเนินชีวิตและจริงแล้วชีวิตเราเนี่ยนะมีสมาธิมีปัญญาพร้อมอยู่แล้วมีในตัวมันเองแต่เราไม่รู้หรอกอ่ะจริงๆนะเพราะว่าศีลสมาธิปัญญามันมีอยู่คู่โลกมันมีพร้อมการกระทำทุกอย่างการกระทำทุกอย่างมีพร้อมหมดในศีลสมาธิปัญญาจริงแล้วศีลสมาธิปัญญามีอยู่การกระทำในชีวิตประจำเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราทำจนเราเคยชินไงพอเราทำเคยชินแล้วก็เป็นสัญชาตญาณของเราเป็นในตัวมันเองกลายเป็นสัญชาตญาณของเราคนเราก็มีสมาธินะใช่ป่ะล่ะอย่างปลาเนี่ยใช่ป่ะมีอยู่ปลาอยู่พันนึงนะพ่นน้ำไปโดนแมลงที่บินอยู่เนี่ยใช่ป่ะมันก็มีสมาธิใช่ป่ะล่ะสมาธิเหมือนเราทำกิจเราจะยิงปืนเนี่ยทางเล่นกีฬาเนี่ยก็ต้องมีสมาธิใช่ป่ะล่ะมีสมาธิยังหุงข้าวยังมีสมาธิไหมมีไหมมีตั้งใจที่จะหุงใช่ป่ะแล้วก็มีศีลการรวบรวมกายเนี่ยนะไม่ให้มือสั่นอย่างเงี้ยได้ตวงข้าวได้ถูกไม่ให้ข้าวหกใช่ป่ะควบคุมกายไว้ก็ศีลนั่นแหละถ้ามีการกำหนดในการตั้งใจเนี่ยก็คือการสมาธิในการหุงแล้วหุงแบบไหนไม่ให้แฉะไม่ให้ไหม้อ่ะก็คือปัญญานั่นล่ะใช่ไหมแต่โยมไม่รู้อ่ะเพราะโยมชินกับชีวิตการใช้เหมือนโยมนะเป็นลูกจ้างเนี่ยมีเป็นลูกน้องเนี่ยมีเจ้านายอย่างเงี้ยเรียกเราไปคุยอ่ะพอเราฟังเราก็ต้องมีสมาธิในการฟังใช่ไหมล่ะแล้วก็คิดตามมีปัญญาคิดตามแล้วก็ไม่ต่อล้อต่อเถียงก็ควบคุมวาจาใช่ไหมล่ะนั่นล่ะก็มีศีลสมาธิปัญญาทุกอย่างอ่ะผ่าฟืนก็มีทำไร่ทำนาก็มีทำกิจกรรมการงานทุกอย่างมีศีลสมาธิปัญญาหมดนั่นล่ะไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่พออ่ะมีแค่ตามธรรมชาติให้เรารอดชีวิตอยู่ได้อ่ะไม่พอที่เราพ้นทุกข์อ่ะนะไม่พอที่เราพ้นทุกข์หรอกต้องทำให้มากขึ้นใช่ไหมล่ะต้องฝึกนะต้องฝึกในศีลสมาธิปัญญาก็เรียกฝึกษานั่นล่ะต้องฝึก พอทำพอมันเดินได้อย่างนี้แล้วเนี่ยไอ้ตรงสัมมาทิฏฐินั้นก็จะเป็นแนวทางนั้นไปเพื่อวิเวกเพื่อวิราคะเพื่อนิโรธเพื่อคืนธรรมชาติเพื่อนิพพานนั่นล่ะ
แล้วก็มีสมาธิเป็นประธานเนี่ยเพื่อจะให้มรรคอีก7ตัวเนี่ยเดินตามหน้าที่ของมันให้มันแข็งแรงให้ความมั่นคงจิตใจแน่วแน่แกร่งมั่นคงมีกำลังและนั่นจะทำให้อีก7ตัวเนี่ยเดินต่อได้มันไม่ล้มมันไม่ลงคลื่นไปหมดมันไม่ร่วงอ่ะใช่ป่ะล่ะนะเดี๋ยวมีสมาธิถี่เนี่ยเป็นแม่ทัพหน้าลุยนำหน้าฟีฟ้าไม่ถูกต้องก่อนเมื่อฟีฟ้าไม่ถูกต้องเมื่อเดินได้อย่างนี้แล้วนะเริ่มตัดองค์มรรคตรงนี้แล้วนะนะโยมจะได้ชื่อใหม่อริยะอถังคิกมรรคเนี่ยจะได้ชื่อใหม่ขึ้นมาชื่อใหม่เขาเรียกว่าอริยะสัมมาสมาธิอันมีบริวาร7เนี่ยคือสมาธิที่ต้องการอันมีบริวาร7คือสมาธิที่แนบแน่กับปัญญาเขาเรียกว่าอนันตริยสมาธิเคยได้ยินไหมอนันตริยสมาธิเคยได้ยินไหมคือสมาธิที่แนบแน่กับปัญญานะอย่างที่พระปริตเนี่ยในฝึกบน7ตำนานฝึก2ตำนานเนี่ยเรื่องของรัตนสูตรที่เอามาสวดกันที่ไล่ผีหาฟาตาไล่เพศภัยไล่ภัยแล้งเนี่ยที่มาสวดช่วงโควิดอ่ะที่สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันให้สวดตามวัดน่ะรัตนสูตรอ่ะมีอยู่บทนึงอ่ะที่พูดถึงเรื่องสมาธิอันเนี้ยสมาธิมานันตริกันยะมาหุสมาธินาเตนะสโมนวิชติเห็นป่ะนี่คือสมาธิที่ตามความมุ่งหมายที่ต้องการคืออันเนี้ยสมาธิเรียกว่าอนันตริยสมาธิมันเป็นอุปจารสมาธิที่ปวที่มีความรู้สึกอยู่ด้วยปัญญานั่นได้กับปัญญามันไม่ไปถึงมันไม่แยกออกจากกันนะนะพอยอมทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยได้มรรคมีองค์8เนี่ยอริยะอัตถังเฮียงมรรคมีองค์8เนี่ยเมื่อได้ชื่อใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะดำเนินการตัดกิเลสตัดสัญโยตัดตัณหาตัดอุปทานเนี่ยในองค์มรรคอย่างเนี่ยตัดพอตัดแล้วตัดไปแล้วเนี่ยมันการตัดของมันเรียกว่าสมัตตะ8นะเรียกสมัตตะขอบคุณนะนะพอยอมทำแล้วเนี่ยนะมันจะได้สัมมาอีก2ตัวพอทำแล้วจะได้สัมมาอีก2ตัวคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติเพราะว่ามรรคองค์8เนี่ยมันแค่เหตุมันยังไม่เกิดผลใช่ไหมล่ะแค่เหตุมันผสมปรุงแต่งระหว่างทำ8ตัวเนี่ยผสมปรุงแต่งกันนะนะขั้นแรกก็ได้โสดาบันใช่ไหมล่ะทำให้เป็นผลออกมาสัมมาญาณะเนี่ยนะสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเนี่ยวิมุตติระดับหนึ่งแล้วอ่ะก็เป็นโสดาบันนะทำให้มันแรงขึ้นสิฝึกในฝีมาที่ปัญญาให้มากขึ้นเอาปัญญาเนี่ยเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิให้แรงขึ้นไปอีกใช่ป่ะล่ะเหมือนฝึกปฏิกาสัมมัตตนิยตาธรรมามิชชัตตนิยตาธรรมาสัมมัตตะเนี่ยล่ะอันเนี้ยล่ะนะความถูกต้อง8ประการเมื่อความถูกต้อง8ประการถึงที่ฝึกมันแล้วเมื่อเกิดความถูกต้อง10ประการขึ้นมาเกิดโพธิ2ตัวกลายเป็นสัมมัตตะ10ประการพุทธเจ้าบอกทางนี้แหละทางเดียวไม่มีทางอื่นเอเสวะมะโคนทันโยทัสสนัสสวิสุทธิยาทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นเป็นไปเพื่อยาเป็นไปเพื่อความไม่ฝุดแห่งความคิดความเห็นเป็นไปเพื่อยานเอตันหิตุมเหปฏิปชัตถะมารัตเสตังปโมหนังพวกเธอจงมาทางนี้เถิดทางเนี่ยทางนี้ทางเดียวสมัตตาสิบเนี่ยมารัตเสตังปโมหนังปโมหะมารัตเสตังคือผู้เหล่าหมู่มารเนี่ยมักหลงทางเสมอโมหะคือหลงทางเสมอมาไม่เข้าเดินทางนี้เพราะนี่ทางเดียวที่มารมองไม่เห็นพอยอมได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าท่านตัดเอาไว้อะถ้ายอมได้สัมมัตตาสิบแล้วเนี่ยยอมเคยสวดใช่ไหมเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีกรรมเป็นของตนเราไม่พ้นจากกรรมไปได้จริงไหมเคยสวดไหม
ยมพ้นมั้ยยมไม่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่พ้นจากกรรมเนี่ยยมได้ฝังใครในยมร้องไห้มั้ยร้องไห้ฮือๆเลยนะทำไมเราไม่พ้นสักทีถ้าความเกิดเป็นธรรมดาเราไม่พ้นหรอถ้ามีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่พ้นหรอความตายธรรมดาเราไม่พ้นผมไม่พ้นเลยกรรมก็ไม่พ้นร้องไห้ฮือๆเห็นในโสดนะแล้วคำโสดมีต่อมั้ยมีต่อมั้ยไม่ต่อนะจบแค่นั้นเลยจริงป่ะมันขาดไปท่อนหนึ่งขาดสัมมัตตาสิบป่ะเมื่อได้สัมมัตตาสิบแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรเนี่ยปฏิบัติตามคำฟังฟองของพระองค์ที่พระองค์บัญญัติว่าพระองค์ค้นพบกฎอันเนี้ยความหมายของธรรมะอาสาความหมายเนี่ยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎธรรมะคือข้อปฏิบัติเนี่ยฟังคำฟังฟองพระองค์เนี่ยพระองค์ตรัสรู้แล้วในสามข้ออันนั้นน่ะเอาพระองค์เป็นกัลยาณมิตรสิทำตามเนี่ยให้เกิดสัมมัตตาสิบประการขึ้นมานะทำอริยะสัมมาสมาธิให้มีบริวารเจ็ดขึ้นมาตัดกิเลสตัดสัญโยตัดตัณหาอันนี้ขึ้นมาใช้มรรคเนี่ยเดินตัดทำให้เกิดผลออกมาครั้งแรกเกิดสัมมาญาณสัมมาวิมุตติออกมาอีกสองผลอีกสองสัมมาออกมาจะได้สามารถตาเสร็จเมื่อไม่สามารถตาเสร็จแล้วเนี่ยคนที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเกิดคนที่ความตายเป็นธรรมดาพ้นจากความตายคนที่ความเจ็บเป็นธรรมดาพ้นความเจ็บคนที่ความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายคนที่กรรมเป็นของตนก็ตัดวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตลงได้ตัดกรรมไม่ต้องมีกรรมเพราะวัฏฏะสงสารหักคือกิเลสกรรมและวิบากเมื่อกรรมมันโดนตัดแล้วกิเลสก็ไม่เกิดกรรมคือการผสมแต่งไม่ผสมแต่งแล้วกรรมก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีกรรมผลก็ไม่เกิดวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตนี่หักเพราะล่ะเพราะว่าทำไมวัฏฏะสงสารแห่งชีวิตมันหักสะบั้นลงล่ะเพราะเราทำวัฏฏะสงสารแห่งจิตเนี่ยให้มันหักด้วยการที่ควบคุมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดกิเลสเกิดอุปทานเกิดชาติอันเนี้ยเกิดกรรมอันเนี้ยเกิดผลของกรรมเนี่ยมันหักไม่นอนเนื่องในอนุสัยส่วนลึกอนุสัยนี่ไม่โดนเติมด้วยของใหม่เพราะเราไปตั้งที่ผัสสะไม่ให้เกิดเป็นเวทนาด้วยสติปัญญาเมื่อตั้งแล้วเนี่ยผัสสะนั้นเป็นผัสสะที่มีวิชาและมีสติปัญญาและมันก็ไม่ไหลสิเมื่อก่อนเรามีผัสสะด้วยประกอบด้วยอวิชชาความไม่รู้ว่ามันเกิดดับทำห้าทำงานเกิดดับก็มันก็ไหลเป็นกิเลสกลายเป็นตัณหากลายเป็นอุปทานกลายเป็นภพกลายเป็นชาติกลายเป็นนอนเนื่องในจิตส่วนหรือกลายเป็นอนุสัยเติมอยู่เรื่อยจริงไหมเติมมามากเท่าไหร่แล้วอายุป่านนี้เท่าไหร่แล้วล่ะเติมมาตั้งแต่คลอดจากท้องแม่มาเนี่ยกี่ปีเนี่ยโดนเติมอยู่เรื่อยมันคิดดูมันหนาแค่ไหนล่ะนั่นแหละถึงต้องบอกว่าต้องฝึกในศีลก่อนไงละของหยาบตัวตนของเราเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ซะเห็นป่ะของหยาบๆที่เป็นวัตถุเห็นง่ายๆเนี่ยต้องเปลี่ยนศึกษาซะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะอันดับแรกถึงค่อยเปลี่ยนจิตถึงค่อยสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไงก็เอามาฟังพระเทศแบบเนี้ยใช่ไหมล่ะฟังให้เห็นให้เข้าใจเอาปัญญาเนี่ยเอาไปพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิซะเดินองค์มรรคต่อใช่ไหมล่ะเข้าใจยังนะถ้าไม่เข้าใจวันต้องฟังให้เข้าใจนะพอเข้ายอมเข้าใจแล้วยอมรู้แล้วอยอมจะมองโครงสร้างทั้งศาสนาทั้งหมดเลยอ่ะยอมไปเข้าใจนั้นยอมไปที่ไหนฟังพระใครพระองค์ไหนเทศที่ไหนเทศแล้วแต่ยอมจะเข้าใจหมดเลยยอมจะอ๋ออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะเอามาใช้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะอ๋อนี่เรียกว่ากิเลสอะไรจะรู้หมดเลยคำพูดอะไรจะรู้หมดนะรู้ด้วยบัญญัตินะแต่จริงแล้วมันมีรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปรมัตถ์อยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่ละพูดบัญญัติเพื่อให้เขาฝืนความหมายกับบุคคลอื่นได้เข้าใจกันไงจริงไหมล่ะแต่จริงเราเห็นเป็นปรมัตถ์เห็นเป็นธรรมะแต่ละหนึ่ง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 เกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับ
หูแต่ละคำคำพูดแต่ละคำคำพูดแต่ละคำเกิดดับ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 อย่างพูดคำว่าข้าวเกิดขึ้นแล้วหูกระทบขึ้นแล้วสัญญาความจำข้าวคืออะไรทุกคนจำเอาไว้นะเขียนว่าข้าวเป็นอะไรถ้าอาตมาเป็นพูดเป็นสามคำล่ะพอผมปรุงแต่งเป็นแบบไหนล่ะข้าวขาหมูเห็นไหมเปลี่ยนจากข้าวยอมคิดตอนแรกเป็นข้าวไปใส่ใจเป็นขาหมูเลยพอเผลอมีไข่พะโล้อีกใบอีกต่างหากเห็นไหมล่ะเห็นไหมมันปรุงแต่งความคิดอะทำแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งแต่ละคำแต่ละคำคือเกิดดับพอผมปรุงแต่งแล้วสัญญาประมวลเป็นความคิดรวบยอดอันเดียวเป็นความเห็นของเราอันเดียวเห็นปะนี่คือธรรมะเกิดขึ้นอย่างเนี้ยถ้าเรามันทันมันเราไม่ทันมันนะมันมีสติทันมันน้ำก็ไหลอะใช่ปะล่ะเพราะเรากั้นเอาไว้แล้วเนี่ยเมื่อมันเรากั้นไว้แล้วเนี่ยไอ้กิเลสไม่เกิดมันก็ไม่ไหลเป็นกิเลสไม่เกิดไม่ไหลเป็นอุปทานไม่ไหลเป็นกรรมไม่ไหลเป็นชาติความเกิดเนี่ยเป็นวิบากผลออกมาเนี่ยมันก็ไม่นอนฝนลึกเมื่อไม่นอนในอนุฝ่ายอนุฝ่ายก็โดนขุดสิของใหม่ไม่เติมของเก่าก็โดนขุดของใหม่ไม่เติมของเก่าก็โดนขุดไม่เติมไปหน่วยนึงขุดมาหน่วยนึงไม่เติมไปอีก2หน่วยขุดมาอีก2หน่วยมันแบบเนี้ยจนอนุฝ่ายมันเบาบางเบาบางอาสวะก็หดเข้าอาสวะหดเข้าเพราะมันเพราะอนุสัยมันไม่แรงมันไม่มากมันเริ่มเหลือน้อยแล้วคราวนี้ตัดมูลอาสวะอนุสัยเข้าใจยังว่าอนุสัยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาสวะเกิดขึ้นได้ยังไงยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจฟังต่อเพราะว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะมาตัดเด็กๆเนี่ยแม่ก็ให้ป้อนนมผมก็ชินกับการกินนมอย่างนี้อร่อยอย่างนี้อร่อยแม่ก็กล่อมหูโอ้อย่างนี้เสียงนี้เพราะชอบก็สะสมขึ้นพอตาโน้นได้กับรูปแล้วเนี่ยความรับรู้ขึ้นมาเนี่ยรับรู้ขึ้นมาเนี่ยตอนแรกใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีเวทนาไม่ค่อยมีอนุสัยเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยเคยชินหรอกเหมือนกับเขียนหนังสือครับเขียนใหม่ๆยมชินไหมล่ะพอเขียนไปบ่อยๆเข้าโยมเริ่มมีสมาธิในการเขียนขึ้นมีปัญญาในการเขียนขึ้นมากขึ้นโยมเขียนสวยขึ้นเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้นใช่ป่ะล่ะจะผสมคำได้มากขึ้นใช่ป่ะล่ะคือความเคยชินเห็นป่ะล่ะเพราะใหม่ๆแบบพ่อท้องแม่โยมก็ไม่มีความเคยชินจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วโยมทำบ่อยๆเข้าก็จะรู้ว่าแบบนี้เรียกว่าเวทนาที่ชอบแบบนี้เรียกว่าเวทนาที่ไม่ชอบอะไรที่ตรงกับเวทนาที่เราชอบหรือเราดีที่สุดสำหรับเราเห็นป่ะดีที่สุดด้วยความรู้สึกสำหรับเราอะไรที่มันไม่ตรงกับความที่ดีที่สุดสำหรับเราเราก็ไม่ชอบเช่นว่าตรงข้างวันแล้วที่เราชอบเราก็ไม่ชอบก็คือเราโกรธเราก็ไม่ชอบนะแล้วมาพอไม่ชอบแล้วเนี่ยมันก็เกิดความจำว่าจำไว้ได้ว่าเวทนาแบบนี้เรียกว่าชอบแบบนี้เรียกว่าชอบก็เริ่มแยกแยะผิดถูกชอบไม่ชอบเริ่มแยกได้ละเก็บไว้ในสัญญาความจำแล้วปรุงแต่งความคิดออกมาแล้วเมื่อมีความคิดแล้วปรุงแต่งความคิดตัณหากิเลสเล่นต่อตรงช่วงปรุงแต่งความคิดเนี่ยแหละมันเริ่มเป็นเพราะอะไรเพราะตาเนี่ยกับรูปมันก็จากต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ต้นไม้มาเข้าตัวเราเอาความรู้สึกเข้ามาเป็นอารมณ์เข้ามาเป็นอารมณ์เข้ามาก็ปรุงแต่งความรู้สึกอะจะแบบเป็นความรู้แบบนี้เรียกว่าสัญญารู้แบบนี้เรียกว่าความคิดรู้แบบนี้เรียกว่าความอยากรู้แบบนี้ว่าฉันอยากพอมีตัวอยากตัวแรกเรียกว่ากิเลสตัวแรกเรียกว่าตัณหาความอยากถ้าชอบอยากเข้าหาตัวไม่ชอบอยากละผักออกจากตัวพอมีความอยากมากๆเข้าตอนนี้จิตมันก็เลยหาได้ว่าใครเป็นผู้อยากก็เราแหละฉันเนี่ยเป็นผู้อยากเราเป็นผู้อยากก็เริ่มสร้างตัวตนขึ้นมาแล้วยึดมั่นนะยึดอุปทานเนี่ยตัวตนอุปทานยึดมั่นว่ามีเราเป็นของเรายึดมั่นในเราเป็นผู้ได้ผู้แพ้เป็นผู้ได้ผู้เสียผู้แพ้ผู้ชนะเราเป็นผู้มีความคิดเห็นแบบนั้นมีความคิดเห็นแบบนี้เห็นป่ะยึดมั่นอะไรก็ได้ยึดมั่นไปหมดอ่ะนะยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือแค่ในเวทนายึดนั่นในสัญญายึดนั่นในความคิดยึดนั่นในความอยากยึดนั่นในความวิตกนึกคิดยึดมั่นในความวิจารความตรองเครือข่ายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแต่ละเรื่องคูณ6เข้าไปสิมีหูเต็มไปหมดเลยอ่ะ
เริ่มจากอะไรที่ยึดมั่นตายึดมั่นทางตาตาของเราเห็นรูปวิญญาณ3ตัวละผัสสะตัวที่4เวทนาตัวที่5ปัญญาเจตนาตัวที่6ตัณหาตัวที่7อุปทานตัวที่8วิตกตัวที่9วิจารตัวที่10 10ตัวคูณตาหูจมูกลิ้นกายใจคูณ6เข้าป่ะโอ้โหเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นนะแบบฟังให้เต็มนะปัญจุปาทานขันธาทุกขารูปขันธ์ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยรูปขันธ์เห็นป่ะล่ะถ้าความรู้สึกอีกอะทางใจอีกอะโอ้โหนี่แหละมันมีทางที่เรามาตั้งเด็กอะแล้วเรายึดมั่นตัวตนเท่าไหร่มันไม่ง่ายที่จะขุดจะตัวตนออกอะไม่ง่ายหรอกนั่นต้องมาประพฤติปฏิบัตินะต้องมีการฟังให้ด้วยดีแล้วก็มีการกระทำด้วยอะนั้นมาวัดโยมที่นั่งตั้งใจฟังก็อนุโมทนานะสำหรับคนที่นอนฟังวันหน้าก็อย่านอนนะมาตั้งใจฟังบ้างก็ดีนะมาแล้วเราได้แต่ใจโลเลไม่จริงจังไม่มีวิริยะไม่สามารถดึงสมาธิออกมาได้สมาธิก็ไม่หนุนวิริยะรู้ล่ะแต่มาพูดเรื่องแต่มาพูดถึงโพธิปักขยธรรมธรรมแห่งการตัดสรู้นะแล้วมาแล้วอย่าโลเลแล้วตั้งใจมาแล้วเพราะว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยมันผ่านไปล่วงไปไวนาพระเจ้าท่านนะพินัยกรรมสุดท้ายจำพินัยกรรมสุดท้ายของพระพุทธเจ้าได้ไหมพินัยกรรมสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอะได้พินัยกรรมกันหรือเปล่าไม่ได้แสดงว่าเป็นผู้ห่างไกลไม่เป็นพุทธสาวกไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกแปลว่าผู้ฟังแปลว่าไม่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าไม่เป็นพุทธบริษัทห่างไกลจากคำว่าพุทธบริษัทพินัยกรรมต้องเอามาทุกคนสิปัจฉิมาวาจานะปัจฉิมาวาจานะที่พระเจ้าท่านบอกอ่ะเคยฟังไหมก่อนตายอ่ะไม่กี่นาทีเองพระเจ้าให้พินัยกรรมเอาไว้อ่ะหันทัฏฐานนิพพิกเวอมันตยานิโววยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะอยังคถาคตัสสะปัจฉิมาวาจาดูก่อนพวกเธอทั้งหลายพระพุทธบริษัททั้งหลายเขาขอเตือนท่านทั้งหลายว่าทั้งขาทั้งหลายทั้งปวงในโลกเนี่ยย่อมมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังประโยชน์ตัวเองประโยชน์คนอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดตัวเองต้องทำให้พ้นทุกข์เมื่อพ้นทุกข์แล้วทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ด้วยนะนี่คือคำพูดพระวจนะข้อท้ายของพระตถาคตเจ้าเห็นไหมครับพินาการข้อท้ายเห็นไหมล่ะเนี่ยแหละนะอย่าลืมพินัยกรรมไว้สินะว่าเราเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์แสนยากนะแล้วมาเจอพุทธศาสนาแสนยากเนี่ยหรืออยากจะมีศาสนาที่มีตัวตนเราชอบทางไหนล่ะมีตัวตนก็มีนะศาสนาหรือลัทธิที่มีตัวตนนิพพานที่มีตัวตนก็มีนะคือทำตัวตนให้เป็นความดีที่สุดเลยแล้วเอาตัวตนเนี่ยไปรวมกับพระเจ้าไปรวมกับปรมัตถมันมหาอัตตาอัตตาใหญ่เนี่ยนั่นแล้วแต่เขาอยู่ที่ว่าศาสนาหรือลัทธิไหนเขาสอนแบบไหนทางทุกศาสนามีหมดบอกแล้วว่าทางของศาสนาคือมรรคมีองค์8ทางศาสนาก็มีเดินแบบเนี้ยทำให้มีความดีถึงที่สุดแล้วชาตินี้ไม่ได้ก็ทำความดีต่อในชาติหน้าพอได้หมดแล้วก็ไปรวมกับมหาอัตตาปรมัตถมันกับพระเจ้าที่ศาสนาฮินดูก็เหมือนกับศาสนาคริสต์เหมือนกันน่ะนะพระเจ้าคือกฎของพระเจ้าอะไรเงี้ยพระเจ้าของศาสนาคริสต์เรียกว่าล่ะกอด God God แต่ของเราพุทธศาสนาเรียกว่ากฎมันใกล้เคียงกันนะมันก้ำกึ่งมันใกล้เคียงกันนะก้ำกึ่งกันนะก็เหมือนกับสิ่งธรรมะคือสิ่งเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งพวกคำว่าสิ่งเราคือเราเรียกว่าสิ่งใช่ไหมล่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรติง THING เนี่ยจริงว่าสิ่งใช่ไหมล่ะก็ใกล้เคียงกันอีกอะสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมใกล้เคียงกันศึกษาไว้บ้างก็ดีฟังเอาไว้อ่ะเข้าของเราต่อนะ
ข้าฝาเข้มข้นต่อพอเราเกิดจากทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเมื่อเราทำสำเร็จแล้วมันเป็นตัวตนแล้วเนี่ยก็เกิดมีกิเลสตัวแรกคือตัณหานะถ้ามาปล่อยให้มันไหลนะไม่ยอมปล่อยให้ขันธ์ห้ามาทำงานเกิดดับแล้วไม่เห็นมันก็ไหลไปตามมันตามอาที่เรามีอวิชชานะก็ไหลเป็นตัณหากิเลสตัวแรกคือตัณหาแล้วก็เกิดกิเลสขึ้นมาเนี่ยฟ้องกิเลสขึ้นมาคืออุปทานเพราะว่าจิตจะสร้างตัวตนเพราะจิตมันไม่รู้ความเป็นจริงอะนะว่าเราไม่ใช่ตัวตนนะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเรามันไปผสมปรุงแต่งเป็นสังขารน่ะเมื่อเป็นสังขารผสมปรุงแต่งด้วยกายกับจิตเนี่ยไอ้กายนี่ก็ผสมปรุงแต่งด้วยธาตุอ่ะดินน้ำไฟลมอะไรเงี้ยผสมปรุงแต่งอ่ะมันก็เป็นอนิจจังก็ไม่เที่ยงอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมีใครเกิดขึ้นโตขึ้นมาแล้วก็เข้าฟูวิวัฒนาการของชีวิตแล้วมีใครมั่งไม่ตายเห็นไหมมันก็เป็นอนิจจังอ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอ่ะมีความเสื่อมไปสลายไปอ่ะใช่ป่ะล่ะแล้วก็ทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนอ่ะและท่านทำทั้งหลายท่านนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนเนี่ยทำที่ผสมปรุงแต่งนั้นไม่ผสมปรุงแต่งก็ไม่ใช่ตัวตนอ่ะแต่เรายึดมั่นเป็นของเราของเราเห็นไหมอุปทานความยึดมั่นนี่ล่ะพอมีอุทานแล้วเนี่ยมีกิเลสมีแล้วเนี่ยก็เกิดกรรมสิเพราะมันอาศัยการเกิดขึ้นไงนี่คือกระแสแห่งอิทัปปยตาอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอาศัยกันแล้วเกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้นมาเกิดธรรมตัวใหม่ขึ้นมาเรียกกฎปฏิจจสมุปบาทอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นอะไรของอะไรของทุกข์ไงเพราะการผสมปรุงแต่งก็เป็นทุกข์อยู่แล้วเพราะมันเปลี่ยนแปลงมันคงสภาพเดิมไม่ได้ก็เป็นทุกข์อยู่แล้วสภาวะนั้นเรียกว่าภาวะแห่งทุกข์ทุกข์คือการทนไม่ได้ทนยากแต่พูดถึงสิ่งที่มีใจคลองนะครับว่าทุกข์เนี่ยมันทนไม่ได้มันทนยากทุกกายทุกใจมันทนยากนะแล้วก็อย่างถ้ามันรวมที่สิ่งที่ไม่มีใจคลองด้วยมันแปรเปลี่ยนไปมันคงสภาพเดิมไม่ได้อย่างก้อนหินเนี่ยไม่มีชีวิตเนี่ยมันเหมือนเดิมไหมล่ะก็ไม่เหมือนเดิมจากก้อนใหญ่ก็กลายเป็นเม็ดทรายที่มาแต่ใช้เวลานานหน่อยใช่ไหมล่ะเราก็เหมือนกันใช่ป่ะเราก็ใช้เวลาน้อยหน่อยไม่เกิน100 ปีใช่ไหมล่ะนั่นล่ะนะคือมันทุกแบบนี้เขาเรียกว่ามันว่างจากฝาละว่างจากตัวตนน่ะถือฝาละไม่ได้มันไม่มีตัวตนมันเป็นมายาเป็นความหลอกลวงอ่ะเป็นสภาวะทุกข์ที่มันยึดถือไม่ได้ว่างจากฝาละมันน่าเกลียดทุกข์ขาคือน่าเกลียดน่าเกลียดเพราะมันว่างไม่มีอะไรที่มันเป็นฝาละได้เลยอ่ะเนี่ยคือสภาวะแห่งทุกข์และสุดท้ายความหมายของทุกข์คำพิเศษหน่อยคือทุกข์เมื่อเข้าไปยึดถือและเป็นทุกข์เนี่ยคือภาวะทุกข์คือเข้าไปยึดถือเมื่อไหร่เป็นทุกข์จำไว้นะยึดถือแล้วเป็นทุกข์นี่คือหมายความว่าทุกข์นะอันนี้จังทุกขังหน้าตานี่คือกฎเนี่ยพระเจ้าท่านค้นพบกฎเนี่ยว่ามีอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็มีทางดับทุกข์ก็เป็นไปตามกฎทำแบบเนี้ยท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ไข้ควรแล้วท่านไข้ควรว่าเนี่ยมรรคมีองค์8เนี่ยต้องมรรคมีองค์8อย่างเงี้ยโอ้ไม่ต้องไปอย่างนี้นะต้องมีองค์8แบบนี้นะจับสมบูรณ์จับพ้นทุกข์ได้นะเพราะท่านไข้ควรนะท่านตรัสรู้แล้วไงท่านมาไข้ควรถึงมาสอนเราอ่ะมรรคมีองค์8อ่ะใช่ป่ะล่ะนะปัจจุบันจะมีน้อยกว่านี้มากกว่านี้ก็แล้วแต่เขาแต่คงไม่มีเหมือนเราจะไม่เหมือนองค์ของเราอ่ะนะจะเรียกชื่ออื่นแล้วก็เรื่องของเขาเอาของเราแล้วกันนะทำมรรคเนี่ยให้เป็นสมัตตา8นะให้มันเป็นอายะสัมมาสมาธิมีบริวาร7ตัดกิเลสตัดตัณหาตัดอุปทานเนี่ยนะตัดประโยชน์องค์มรรคเนี่ยนะให้มันเกิดสัมมาสองตัวขึ้นมาเนี่ยนะเราย้อนกลับมาเมื่อไปเราเป็นเด็กขึ้นมาแล้วก็ฝ่าฝนมาเรื่อยๆเมื่ออุปทานเกิดขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยให้ไม่เกิดภพก็คือความดำรงอยู่การทรงตัวอยู่ของตัวตนของตนน่ะมันมีภพอยู่2 อย่างมีอุบัติภพกับกรรมภพ
นะมาพูดถึงกรรมภพก่อนกรรมคือการกระทำอ่ะนะเพราะว่าตัณหากับอุปทานมันก็เป็นมโนกรรมมันตัวเองมันล้อในตัวมันเองอยู่แล้วถ้าไม่เกิดกรรมขึ้นมาอีกมโนฟ้อนมโนไม่พอแล้วมีทำให้เกิดวจีกรรมกายกรรมการกระทำด้วยความอยากนะเกิดการกระทำขึ้นมาเมื่อมีอุบัติภพล่ะการอุบัติรู้ข่าวเข้าถึงความมีแห่งตัวตนเข้าถึงนะถ้าเรามีความฝึกทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วก็อุบัตินะแล้วอุบัติภพแล้วก็เป็นเทวดามันมีความฝูกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะฉะนั้นเนี่ยภพต่างๆมากมายภูมิต่างๆมากมายเนี่ยขึ้นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเห็นแล้วก็เกิดความโลภความโกรธความหลงนะมันก็เป็นอะไรล่ะก็เป็นอบายใช่ไหมล่ะโลภมากๆก็ไปเป็นเปรตใช่ไหมตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตนะถ้าคนมันโหดร้ายล่ะก็จิตใจเป็นตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์นรกใช่ไหมล่ะนะอย่างที่เกิดไออาจอาจอะไรอาชญากรรมมันสมัยเนี้ยนี่เพื่อล่ะนะฆ่าเด็กฆ่าอะไรก็แต่ทรมานตัดหัวอะไรก็แต่เนี่ยนะเหมือนมันนรกส่งมาเกิดนะทำผิดมนุษย์จะฆ่าผิดมนุษย์นะจำแหละเป็นชิ้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 นอย่างเนี้ยใช่ไหมล่ะนะถ้าเราอะไรดีไปหมดเห็นอะไรก็มีความสุขก็เป็นเทวดาเห็นแล้วมีจิตใจเมตตากรุณามุทิตาเบิกขาก็จิตใจก็เป็นพรหมอ่ะใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามองแล้วเฉยไม่ปรุงแต่งเป็นอะไรล่ะเป็นพระอริยะสิใช่ไหมล่ะนั่นคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคุมมันให้ดีเถอะด้วยสติปัญญาอยู่ที่เราเป็นปัญญาแค่ไหนล่ะพอมาเกิดพบแล้วเนี่ยเกิดกรรมแล้วเนี่ยเกิดพบแล้วก็ต้องเกิดชาติสิเกิดชาติความเกิดแล้วตัวตนเต็มที่แล้วคลอดออกมาแล้วเพราะมันไหลด้วยอวิชชากลายเป็นตัณหาอุปาทานกลายเป็นชาติออกมาแล้ว เขาเกิดชาติมาแล้วเนี่ยข้อความเกิดนั้นชรามรณะก็ตามมาไปเพราะชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชรามรณะแล้วเกิดโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาทุกทั้งปวงตามเป็นพวนเลยเห็นปะล่ะพอทำสำเร็จด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจและอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วการทำอันนั้นก็ไปนอนอยู่ที่จิตส่วนลึกสร้างความเคยชินที่เกิดแบบนั้นเกิดง่ายขึ้นอีกง่ายขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเขาเรียกว่าอนุสัยเห็นไหมอนุสัยเกิดขึ้นได้เพราะอย่างเนี้ยเพราะทำสำเร็จได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจและไปนอนในจิตส่วนลึกดีก็เป็นบารมีไม่ดีก็เป็นอาสวะใช่ไหมล่ะนั่นมากเข้ามากเข้าอนุสัยมีมากเข้ามากเข้าวันนี้มันก็ระเหยออกสิระเหยออกแต่เขาออกเป็นนิวรณ์นิวรณ์คืออารมณ์กระทบจิตมันกระทบจิตมันรบกวนจิตเรื่องนิวรณ์มันเป็นกิเลสที่ไม่มีเจตนาดังนั้นมันไม่ได้เหยออกแค่นิวรณ์สิบางทีมันไหลออกเป็นอาสวะสิเป็นกิเลสที่ร้ายกว่าเดิมอีกฟุ้งอยู่ในใจโยมให้โยมมีจริตแบบนั้นนะเห็นอะไรรักก็รักง่ายและโกรธง่ายขึ้นอีกนะยิ่งนิวรณ์ก็แค่แย่แหละตื่นมาตอนเช้าเคยมานิวรครอบงำเคยมาตื่นนอนตอนเช้านิวรครอบงำมันจำเป็นให้มันเกิดขึ้นเรามันมีอยู่ในตลอดเวลากับตัวเราเองนั่นแหละมันจำเป็นต้องนั่งสมาธิหรอกมาที่มันยิ่งนั่งก็ยิ่งเห็นเพราะมันมีความสงบมีสติมากขึ้นก็เห็นง่ายขึ้นตื่นนอนเคยมานิวรครอบงำตื่นมาไม่อยากตื่นเลยเคยไหมล่ะบางทีตื่นมาแค่ตื่นขึ้นมานิวร5ตัวมันก็เต็มที่มันแล้วตื่นมาไม่อยากตื่นเลยไม่อยากเฟลือนเลยแล้วจิตใจแฝงที่ว่าบีทีและมิทะตื่นขึ้นมาพอมีสติขึ้นมาหน่อยนึกอะไรขึ้นได้หน่อยไปทำงานดีไหมเนาะมีวิกฤตกิจฉาอะไรเห็นป่ะสงสัยแล้วไปทำงานดีไหมไปแล้วไปเจอค่ะ
หรือไปเจอลูกค้าขายของได้ไหมอะไรสารพัดไม่แน่ใจลงไปอ่ะมีวิกฤติฉาบางคนจะไปวัยรุ่นหน่อยตื่นขึ้นมาได้ถึงแฟนแล้วถึงเพศตรงข้ามแล้วเห็นป่ะมีกามฉันมีกามฉันทะแล้วเห็นป่ะบางคนตื่นมาเห็นอะไรหน่อยก็หงุดหงิดแล้วไม่ใครทำอะไรเห็นอะไรหน่อยก็หงุดหงิดแล้วมองไปที่หน้าต่างหรือหน้ารถเองหงุดหงิดแล้วใครทำให้เกิดไหมล่ะเราจงใจให้มันเกิดไหมล่ะเห็นป่ะนิวรณ์มันเกิดกิเลสที่ไม่มีเจตนาอ่ะแล้วมันพอเราเห็นปุ๊บมันให้เราดันให้เราทำตามมันอีกอ่ะเห็นป่ะซ้ำกิเลสเข้าไปอีกด้วยเจตนาเข้าไปอีกเห็นป่ะล่ะอาภวะเหมือนกันน่ะมันฟุ้งเราก็ทำให้เราทำตามความคิดของมันให้เราซ้ำกิเลสเข้าไปอีกอ่ะให้เกิดตัณหาอุปทานไปอีกอ่ะใช่ป่ะเป็นมโนเนี่ยตัวมโนเนี่ยเอาเรื่องอดีตมาคิดเนี่ยใช่ป่ะล่ะคิดฟุ้งไปให้เราทำตามความคิดดิ้นรนบอกแล้วชีวิตคือการดิ้นรนตามความต้องการตามความอยากนะพอคิดแล้วนึกขึ้นได้ก็อยากนั่นอยากนี่นั่นแหละที่เราทำอะไรเพราะความอยากนั่นน่ะตัณหาทั้งนั้นน่ะเมื่อเราเนี่ยคือกระแสแห่งทุกข์รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้แบบเนี้ยนะทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าฝากไว้สองเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แต่ดับทุกข์ละเอียดมันเยอะหน่อยมารู้เรียนรู้เรื่องทุกข์ทุกข์มันเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเริ่มที่ขันห้าเนี่ยเพราะรูปตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือรูปขันนั่นแหละเมื่อขันห้ามันทำงานแต่เราก็ไม่ยอมปล่อยให้ขันห้าทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับเราเห็นว่าขันห้าทำงานเกิดแล้วไม่ยอมดับยึดว่าขันห้าเป็นของเราสัญญาความจำเป็นของเราเราเห็นนั้นเป็นของเรามีความรู้สึกชอบนะพยายามควบคุมผัสสะไม่ให้เกิดเวทนาที่ชอบไม่ชอบอาตาปิสัมปติมาสัมปชาโนวินัยยะโลเกอภิชาโทมนัสสังมีความเพียรมีสติสัมปชัญญะละความยินดียินร้ายในโลกเสียได้นะใจเราจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายคือละเวทนาไม่ไปเวทนาเรามีเวทนาที่ยินดียินร้ายเนี่ยมันย่อมเกิดเป็นตัณหาใช่ไหมล่ะเพราะตัณหามาจากเวทนาเวทนาชอบก็ปัญหาอยากเข้าใช่ไหมล่ะถ้าเราฝึกสติและปัญญานะเอามากั้นที่ผัสสะให้เป็นผัสสะวีที่มีวิชาที่อาตมาบอกเนี่ยมันก็ไม่ไหลรู้อ๋อเวทนาฝักแต่ว่าเวทนาอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วก็ให้มันดับไปเพราะมันเวทนามันดับรู้ทันมันแล้วมันก็ไม่ไหลเป็นตัณหาใช่ไหมล่ะเพราะสติเนี่ยพอมันกั้นปุ๊บเนี่ยมันจะเลือกเลยว่าควรทำหรือไม่ควรทำมีฝาละหรือไม่มีฝาละมันจะกั้นให้โดยอัตโนมัติเลยให้เรามันจะเลือกให้เราเองเลยอ๋อแบบนี้ควรทำนะเป็นทำตามหน้าที่ที่ควรทำนะเป็นไปตามประภาวะทำเป็นไปตามกฎมันก็จะเลือกให้เราว่าต้องทำตามกฎอะอย่างเรากินข้าวเนี่ยหิวต้องกินข้าวใช่ไหมเป็นตามกฎไหมล่ะเออตามกฎใช่ไหมล่ะมันจะเลือกเราพอเรามันเหมือนกันน่ะอ๋อตาเห็นรูปแล้วอ๋อฝากแต่ว่าเห็นแล้วอ๋ออย่าไปปรุงแต่งมันจะไปนินทาเห็นคนนี้นินทาแล้วปรุงแต่งเป็นความคิดแล้วก็ไปนอนอยู่ในจิตส่วนลึกอะก็เลยนินทาคนง่ายเข้าไปอีกใช่ไหมล่ะโมโหคนง่ายเข้าไปอีกอะอยากเห็นอะไรก็อยากได้ไปหมดก็โลภคนเอกต้องเห็นพยายามเห็นจิตเห็นใจอ๋อความโลภเกิดขึ้นแล้วก็อย่าไหลตามมีตัวตนผู้โอ้เราอยากถึงมีความต้องการแล้วก็ไม่เป็นไหลเป็นยึดความอยากเป็นของเรามันก็จบอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็จบมันก็ไม่ไหลไปนอนในฝนลึกอ่ะเมื่อเราทำได้อย่างเงี้ยอนุสัยเก่าๆที่มันเคยชินแต่แบบเนี้ยมันก็โดนขุดจริงไหมล่ะมันไม่เพราะว่าของใหม่ไม่เติมเรารู้ทันแล้วอ่ะเพราะว่าล่ะเพราะว่ากระแสแห่งอนิจจังมันไม่ย้อนกลับอ่ะมันโยนโดนแมลงปล่อยต่อยอย่างเงี้ยโยนต่อไปโยนจับแมลงปล่อยแมลงป่องไหมล่ะไม่จับอ่ะใช่ป่ะมันก็เหมือนกันน่ะเมื่อไม่โดนเติมของใหม่ของเก่าก็โดนขุดอ่ะมันก็วัชิมันชินแล้วมันรู้แล้วอ่ะใช่ป่ะมันรู้แล้วเหมือนทางเดินทางนี้แล้วโอ้โหมีหนามีความร้อนทางที่เย็นกว่าโยมก็เดินทางที่เย็นเพราะเรารู้แล้วใช่ป่ะล่ะแล้วก็ไม่เดินทางนั้นแล้วฝ่ายก็โดนขุดออกมาก่อนที่เคยโลภเห็นแบบนี้เคยโลภอันนี้เราก็ไม่โลภแบบเดิมแล้วให้มันโดนขุดใช่ป่ะล่ะ
แล้วเพราะเรามีความเพียรมีตบะมีความขันอดทนที่จะไม่ให้จิตใจนะเราลงต่ำแล้วเอาให้สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆเวียนเหมือนก้อนหอยอ่ะฝีสมาธิปัญญาฝีสมาธิปัญญาเวียนเหมือนก้อนหอยเวียนให้สูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนแต่มาคะในสัปดาห์หน้าที่ต้องเวียนรอบโบสถ์นั่นล่ะเวียนให้สูงขึ้นด้วยศีลรอบแรกด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญานะเวียนแบบก้อนหอยก้อนหอยมีเวียนแล้วมันต่ำมันทิ่มตัวเองไหมล่ะมีแต่เวียนแล้วมันแหลมขึ้นเป็นยอดเดียวอารมณ์เดียวเอกคัตตาอารมณ์ที่ไปทางที่ผ่านอารมณ์เดียวจิตมีความตั้งมั่นอยู่อารมณ์เดียวมีความตั้งมั่นแน่วแน่ปักหลักลงไปแล้วอารมณ์เดียวที่จะดับทุกข์เพราะมีสัมมาทิฏฐิแล้วไงทั้งทุกสิ่งทุกอย่างความปรารถนาแล้วแต่สัมมาสังกัปปะสัมมากัมมันตวาจาชอบกรรมการงานชอบอาชีพชอบความเพียรชอบสติชอบเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หมดเลยไม่ไปทางเดียวกันหมดเลยมีตัวมีมาทิฏเนี่ยเป็นประธานใช่ป่ะมีความตั้งมั่นมีความแรงมีกำลังมีพละมีอินทรีย์เป็นใหญ่ของมันอ่ะใช่ป่ะมีตัวอินทรีย์ห้ามีอะไรล่ะมีศรัทธาใช่ป่ะเพราะอะไรพี่มีศรัทธาเพราะโยมได้ฟังธรรมะที่ถูกจริตโยมมีศรัทธาอ๋อเขาเริ่มเข้าใจแล้วพอเริ่มเข้าใจโยมเริ่มมีศรัทธาใช่ไหมล่ะมีศรัทธาแล้วโยมทำไงล่ะโยมจะจำธรรมะทำคำที่พระท่านสอนแล้วเอาไว้ในใจโยมมีโยนิโสมนสิกาอะไรใช่ไหมล่ะโยมก็เดินตามไปเรื่อยล่ะใช่ป่ะพอแล้วก็ไปอย่างนั้นนั่นน่ะนะแต่มีปัญญาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วค่อยๆทำขึ้นนะเวียนก้อนหอยนะ นี่แหละคือทุกข์มันเกิดอย่างเงี้ยนะที่ตาหูจมูกและโทนก็ได้ต้องเพราะว่าถ้าเราไม่จำไม่ได้เราไม่รู้ว่าทุกข์เกิดขึ้นยังไงแล้วจะไปดับที่ยังไงได้ล่ะเหมือนมีไฟอ่ะถ้าโยมไม่เห็นไฟโยมจะเอาน้ำไปดับไฟที่ไหนล่ะนะโยมเรียนเรื่องความดับแต่โยมไม่เห็นเรื่องทุกข์อ่ะมันก็ไม่รู้จะดับตรงไหนใช่ไหมล่ะท่านโยมต้องเห็นทุกข์อ่ะใช่ป่ะถ้าไม่เห็นโยมก็ไม่ต้องมาเข้าวัดถ้าโยมไม่มีทุกข์อ่ะไม่รู้เข้าวัดมาทำไมถ้าโยมรู้จักทุกข์อ่ะใช่ป่ะโยมมีความสุขอ่ะใช่ป่ะล่ะโยมต้องเห็นทุกข์ว่าทุกข์คืออะไรต้องรู้จักคำว่าทุกข์อ่ะจะดับมันถูกก็เหมือนกับไฟอ่ะโยมไม่เห็นไฟโยมไปดับได้ยังไงล่ะเหมือนกันนั่นแหละนะว่าพระเจ้าสอนเรื่องทุกข์อ่ะนะเพจาหางพิกเวแต่ละหิจากทุกขันเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสาจันิโรทังท่านบอกท่านสอนในสองเรื่องเนี่ยเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ถ้าเขาบอกว่าท่านเคยตั้งคำถามกับพระภิกษุว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้ในมือตถาคตเนี่ยอันไหนใบไม้มันมากกว่าพระภิกษุบอกว่าใบไม้ในมือพระตถาคตมันน้อยใบในป่ามันเยอะนับไม่ทั่วนับไม่ได้หมามากมายพระเจ้าบอกนั่นเป็นอย่างนั้นนั่นแหละปัญญาของพระตถาคตมีมากมายรอบทั่วจักรวาลทุกหลายจักรวาลครอบจักรวาลเป็นร้อยพันจักรวาลหมื่นจักรวาลเลยอะแต่ท่านมาสอนอยู่แค่สัจจะความเป็นจริงคือกฎสี่ข้ออยู่เนี่ยคืออายะสัจสี่ท่านสอนอยู่แค่เนี่ยนะแต่ยะภาษีก็ย่อออกมาแค่สองเรื่องอะเรื่องทุกข์เพราะว่าทุกข์ต้องมีสาเหตุของทุกข์ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของธรรมดับทุกข์ก็ต้องมีสาเหตุของการดับทุกข์ใช่ไหมนั่นเหมือนกันนั่นแหละอยู่เรื่องทุกข์เรื่องดับทุกข์เมื่อเรียนเรื่องทุกข์ก็ต้องเรื่องสาเหตุทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงสาเหตุก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจมาจากขันธ์ห้านั่นแหละนะพอมีตาแน่ๆก็รู้ว่าพูดถึงยกตัวอย่างตาก่อนก็นะตาแน่ๆกับรูปเนี่ยพอตากระทบรูปแล้วเนี่ยเส้นประสาทมันทำงานอะนะระบบประสาทของตาเนี่ยมันทำงานแล้วจิตมันก็ต่อตรงเส้นประสาทตรงเนี้ยนะพอจิตมันต่อมันรับรู้แล้วสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะเดี๋ยวมาให้คุณค่าให้ความหมายกับมันอะก็เกิดผัสสะสิทำไมถึงจิตถึงต่อตรงเส้นประสาทล่ะลองฟังลองเปรียบเทียบตรงนี้ดูให้ดีนะอย่างห้องผ่าตัดเนี่ยห้องผ่าตัดอะแพทย์สาขาแรกคือวิสัญญีแพทย์เนี่ยเขาทำหน้าที่ต้องให้ยานอนหลับให้ยาสลบใช่ไหมล่ะพอเราสลบ
หรือเราชาหรือเรานอนหลับไปแล้วเนี่ยหมอก็จะผ่าท้องตัดมือตัดขาเราเรารู้มะไม่รู้นะเพราะว่าจิตมันไม่อยู่ที่เส้นประสาทใช่ป่ะมันก็แยกออกเห็นป่ะพอมายามันหมดฤทธิ์แล้วเราก็รู้สึกใช่ป่ะล่ะแต่ว่าทำไมเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราปวดเมื่อยเนี่ยทำไมมันหูมันปวดล้าถึงหัวใจเลยล่ะเพราะเราเอาจิตไปอยู่ตรงตามเวทนาเป็นของเราไงเราปวดใช่ไหมล่ะแต่ไม่แยกกายแยกจิตออกล่ะใช่ไหมล่ะแยกเหมือนห้องผ่าตัดได้ไหมล่ะบอกแล้วผู้ประพฤติปฏิบัติผู้รู้และประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยสามารถที่แยกชีวิตคือชีวิตกายคือกายจิตคือจิตทุกข์คือทุกข์กิเลสคือกิเลสแยกออกหมดเป็นอย่าง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 เป็นธรรมะแต่อย่างแต่อย่างอย่างอย่างแต่ถ้าคนที่ไม่ศึกษาไม่เข้าวัดเนี่ยรวมกันหมดเลยทุกชีวิตปนเปกันหมดเลยหาจุดของชีวิตไม่เจอฝากฝนไม่หมดเลยชีวิตจะไปยังไงต่อไม่มีเป้าหมายเลยอะใช่ไหมล่ะเพราะยากไม่ออกแล้วควรรู้ว่าควรทำยังไงไม่มีระบบมันลวนมันเออร์เลอร์ไปแล้วนะเออร์เลอร์มันลวนไปหมดแล้วเรามาจัดระเบียบเรามาทำดีเฟกต์แมนจัดระบบสิ่งที่ไม่ต้องการเอาออกจากชีวิตซะสิ่งที่ไร้สาระเอาออกจากชีวิตซะนะเอาออกมันออกได้ไงล่ะสตินั่นแหละมันจะกั้นเอาไว้ให้หมดเลยมันเหมือนนายทวารประตูเป็นผู้เฝ้าประตูนะอันไหนอะไรมันมาเนี่ยมันกองไว้ก่อนเลยก่อนที่จะไปให้ราชาข้างในคือจิตจิตราชาจิตราชมันจะฝังอารมณ์มันเนี่ยปกติได้แต่อ๋ออันนี้จิตราชเอาไปนะเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะบอกให้หมดเลยถ้ามันไม่ดีมาเถอะมันจะกั้นให้หมดแล้วมันต้องเข้าไปไม่ให้ไปจิตไปรับอารมณ์สติตัวเนี้ยล่ะสำคัญชีวิตเราต้องการสติไม่พอนะสติแค่ระลึกรู้แค่กั้นกระแสมีคนทูลถามกันว่ากาแฟแห่งทุกเนี่ยมันไหลอย่างเงี้ยอะไรที่มันเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเนี่ยอะไรที่มันจะกั้นมันได้พุทธเจ้าก็ตอบนะนายวิจารชนาต่อไปว่าอ๋อสติเตฝังนิวรณังสติเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นสติเป็นเครื่องกั้นกระแสอุปมาเหมือนเครื่องขนส่งมันจะขนส่งความจำขนส่งปัญญามาขนส่งความรู้มาถ้ามีแต่สติไม่มีปัญญาไม่มีความรู้มันก็ไม่ก็ช่วยอะไรไม่ได้อะต้องมาด้วยกันไอ้สติปัญญาต้องมาคู่กันอะนะสติมันแค่ระลึกรู้อะนะแต่ปัญญามันจะละมันจะทำให้รู้อะนะสติมันจะวิ่งกับที่สัญญาความจำดึงปัญญาที่โยมได้ฟังจากพระเนี่ยมาเนี่ยที่โยมโยดิโฟบ่อยๆเนี่ยอ๋อธรรมะมันเกิดขึ้นแล้วอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดเลยนะมันจะดึงในสัญญาความจำมาฟูกอะอารมณ์ที่มันเข้ามาเนี่ยที่เปลี่ยนจากเป็นเวทนาเข้ามาเป็นผัสสะเข้ามาเนี่ยนะเป็นตามอยากเข้ามาเนี่ยมันจะนะจะเห็นอ๋ออารมณ์เดี๋ยววิ่งเข้าไปสัญญาอ๋ออนิจจังทุกขังตามาแล้วต้องเอาอนิจจังนิถังตาเนี่ยแก้อารมณ์นี้ให้ได้เอาอารมณ์นี้ให้หลุดอย่าให้ผูกใจเราจะต้องไปทำตามมาแล้วต้องมีตบะมีขันติตีติขาความอดทนอย่างยิ่งความเพียรอย่างยิ่งที่จะละความทุกข์ให้ได้เพื่อตัดอนุสัยให้เบาบางลงไม่ให้มันไหลเนี่ยพอวิ่งมาแล้วมันไม่พอปัญญามาแล้วก็กลายเป็นสัมปชัญญะปัญญาอันนั้นเรียกสัมปชัญญะเหมือนก็โยมมีตู้ยาอยู่อ่ะในตู้นั้นมียาหลายอย่างเลยแก้หลายโรคเลยอ่ะนะพอมาอะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาการใดอาการหนึ่งโรคใดโรคหนึ่งแล้วเนี่ยแต่มันก็วิ่งไปขนปัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งมันเฉพาะหน้าเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแก้ปัญหาใช่ไหมล่ะนะไม่ได้เอาคนมาทั้งหมดหรอกจริงไหมล่ะนะอันที่ออกมาแล้วก็สัมปชัญญะรู้ตัวตลอดมันยังไม่มีกำลังพอเพราะว่าบางทีกิเลสหรือไอ้พวกเนี้ยบางทีมันกำลังมันมากกว่านะเราลองดื้อกับมันไม่ได้เราต่อสู้กับมันไม่ได้เราต้องทำให้มันมีสมาธิเพื่อดื้อกับมันให้ได้ต่อสู้กับมันให้ได้ไม่ให้มันเราไม่ให้มันลากเราไปเป็นตัณหาอุปาทานว่ากั้นไว้ที่ผัสสะไม่ให้เกิดเป็นเวทนาฝากแต่ว่าเวทนาเข้านั้นก็พอแล้วนะถ้าเป็นอุปาทานเมื่อไหร่โยมเอ้ยมันใกล้กระทุกเลยล่ะ
ใกล้ยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเลยล่ะเมื่อจะกลายเป็นแบบเนี้ยเหมือนกับอุปมาเหมือนกับพ่อเนี่ยพ่อบ้านเนี่ยซื้อรถใหม่ขึ้นมาซื้อรถใหม่ป้ายแดงแล้วโหราคาเนี่ยฝากเก็บเงินมาเป็นตั้งหลายปีซื้อรถฝากคันนี้วันหนึ่งก็เอารถมาเนี่ยมาล้างนะใช้ผ้าชามัวอย่างดีล้างรถไม่ให้รถจะเป็นรอยไม่ให้เป็นขนแมวนะใช้ผ้าถูกๆก็ไม่ได้เดี๋ยวสีรถเป็นขนแมวรักมากป้ายแดงล้างรถอยู่นะลูกมาก็จะเรียนก็ยังไม่ทันเห็นลูกหรอกลูกก็มาเห็นพ่อเห็นพ่อล้างรถเห็นรถแล้วก็รถนี่เป็นแผ่นๆมองในทีวีในดูการ์ตูนแล้วก็แผ่นๆอย่างนี้มันเขียนหนังสือเหมือนกระดานเขียนหนังสือก็เอาหินมาก้อนหนึ่งเขียนไปที่ข้างรถเขียนพ่อเห็นเหลือเห็นนั้นน่ะด้วยความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเร็วอย่างกระแสฟ้าแลบกระแสแห่งทุกข์กระแสแห่งตัณหากระแสแห่งอุปาทานมันไหลเหมือนมันเร็วเหมือนสายฟ้าแลบเห็นลูกขีดเขียนข้างรถอย่างนั้นนะเพราะตัวเองเนี่ยมีความเคยชินว่ารถนี่เป็นของเราของเรามีความภูมิใจการใช้การเห็นการใช้มันแต่ละครั้งก็สะสมในจิตฝนลึกอนุสัยว่ารถนี่เป็นของเราของเราของเราก็หยิบอะไรข้างโซได้บันดันไปหยิบประแจเป็นเหล็กตีมือลูกกับป้า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 มือลูกก็แตกเลยแตกละเอียดเลยเนี่ยพอมีสติเท่านั้นนะสติตอนหน้าไม่มีสติไม่ทันนะแบบคนที่ไม่ได้ฝึกสตินะไม่ทันอารมณ์สติมันกั้นไม่พอสติมีตามธรรมชาติแต่มันไม่ได้ฝึกมันไม่พอที่จะกั้นอารมณ์ตรงนั้นอารมณ์แห่งความโกรธการไม่พอก็หยิบกระทำเกิดพบการกระทำทางกายตีมือป้าป้าป้าเบื้อลูกละเอียดมันได้ขึ้นได้เอาลูกไปหาหมอพอลูกหมอมาส่งที่ห้องแล้วพันมือมาอย่างดีดีเลยอ่ะก็เอาประแจเหล็กจะตีมือลูกนะป้าป้าป้าลูกก็มือแตกนะพ่อก็นึกได้หูลูกร้องไห้ก็นึกขึ้นได้หูลูกมือแตกสติไม่ทันแล้วก็ลูกไปส่งหมอก็หมอต่อไม่ได้แล้วกระดูกมันแตกหมดเลยอ่ะนะเอ็นมันก็ฉีกขาดมันต่อไม่ได้แล้วหมอก็ต้องตัดมืออย่างเดียวเลยอ่ะก็ตัดมือนะหมอก็ตัดมือแล้วก็พันแผลพอเด็กมันตื่นขึ้นมาเนี่ยนะแต่ขึ้นมาเห็นมือไม่มีมือมีแต่ผ้าพันแล้วก็มือไม่มีอ่ะเด็กก็ถามพ่ออ่ะพ่อแล้วมือหนูจะงอกใหม่ไหมงอกใหม่ไหมล่ะใช่ป่ะงอกไม่ได้พ่อก็ร้องไห้ใช่ป่ะล่ะว่าทำไปแล้วมันสติไม่พอแล้วทำไปแล้วมันไม่ทันแล้วมันเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใช่ป่ะล่ะแล้วเราย้อนเหตุการณ์ได้ไหมล่ะเพราะตั้งจิตไม่ถูกใช่ป่ะไม่มีตั้งจิตไม่ถูกไม่มีจิตที่มีเมตตาไม่มีจิตที่ว่าเราไม่มีตัวตนไม่ใช่ของตนน่ะคิดแต่ว่ามีแต่จิตที่ว่าของตนน่ะแล้วพองอกไม่สามารถงอกได้แล้วเนี่ยแล้วแบบก็เสียใจใช่ป่ะไปดูข้างรถลูกเขียนว่าหนูรักพ่อมากๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะล่ะก็ถามน่ะระหว่างรถกับมือลูกอะไรมันซ่อมได้ล่ะรถมันซ่อมได้ใช่ป่ะล่ะประกันก็มีก็ไม่ต้องเสียเงินน่ะแต่พ่อฟาร์มที่มีสติปัญญาที่กั้นไว้พออ่ะใช่ป่ะล่ะไม่ทันน่ะใช่ป่ะล่ะนี่คือประโยชน์ของการที่เรามีการฝึกสตินะนะถ้าเรายอมมีสมาธิด้วยนะสมาธิอย่างเงี้ยนะความหมายของจิตที่เป็นสมาธิคือจิตที่มีกำลังนะที่มีกำลังอย่างที่บอกว่าเอาน้ำขึ้นไปถังนึงแล้วก็ใช้รองถ้าสาดไปมันก็ไม่ไหลไม่แรงมันก็ผายไปหมดอ่ะแล้วถ้าจิตมีกำลังเอารางรองเอาไว้นั่นก็ไหลพุ่งไปเลยแล้วทั้งเร็วทั้งแรงเลยใช่ป่ะล่ะใช่ไหมแล้วก็เราเป็นจิตที่ใสอ่ะใสจิตที่ใสนี่คือเนี่ยคือที่เราต้องการคือให้จิตใส
เหมือนกับว่าน้ำในรอยเท้าสัตว์รอยเท้าคนในล้อเกวียนเนี่ยก็มาตักแล้วเพราะน้ำก็มันคนก็ย่ำเขาเรียกอะไรบ่อน้ำเล็กๆอ่ะย่ำอยู่เรื่อยมันก็ขุ่นใช่ไหมล่ะเกวียนมันเดินบ่อยๆเข้าน้ำก็ขุ่นเหมือนกันนะจิตเราอ่ะถ้าจิตเราเป็นอย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็ตักน้ำมาก็เอาน้ำมาตั้งเอาไว้เนี่ยนะพอน้ำมันสงบไม่ขุ่นมันก็ไอ้ของนั้นก็นอนตะกอนหมดนั่นแหละใช่ป่ะไอ้กิเลสอะไรหรืออะไรอย่างมันก็นอนตะกอนหมดอ่ะใช่ป่ะมันนอนเพราะน้ำก็ใสเอาจิตเมื่อมันไม่โดนรบกวนแล้วอ่ะไม่รบกวนจากความคิดแล้วอ่ะมีกำลังแล้วอ่ะก็ใสอ่ะถ้าคนไม่เดินปัญญาต่อเอาแบบอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอ่ะเอาไปทางฤทธิ์ทางเดชเอาไปทางหาประโยชน์ใส่ตัวเนี่ยหาทางลาภสักการะเนี่ยไม่เดินปัญญาต่อเนี่ยเดี๋ยวไปเอาไปทำเป็นของเครื่องรางของขังเนี่ยเพราะอะไรมันเล้าอารมณ์ใช่ไหมล่ะการมีฤทธิ์เนี่ยมันมีกิเลสในตัวเองมันสร้างกิเลสเพิ่มมากขึ้นอีกใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่ากิเลสน่ะเพราะว่าตัวเองมีฤทธิ์ขึ้นมาแล้วก็อยากจะเป็นใหญ่ใช่ไหมล่ะเหมือนพระเทวทัตอะเห็นแบบมีฤทธิ์มีเดชมีปฏิหาริย์ใช่ป่ะเนรมิตตาให้เป็นเด็กเป็นนอนอยู่บนตักของพระเจ้าอาชาติสัตโตใช่ไหมล่ะเจ้าสัตโตเห็นดังนั้นอะก็เหมือนกับพูดถึงเรื่องฤทธิ์เดชก่อนพระอาชาติสัตโตก็เห็นว่าหูเทวทัตเนี่ยมีฤทธิ์มากก็เชื่อพระเทวทัตใช่ไหมล่ะร่วมมือกับเทวทัตทำร้ายพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าแทนใช่ไหมนั่นล่ะเรื่องอะมันเสื่อมไหมล่ะก็เสื่อมเห็นไหมล่ะเพราะฤทธิ์เล่นไม่เสื่อมก็เหมือนกับว่าพระเจ้าเนี่ยตอนประกาศเผยแพร่ศาสนาใหม่ๆเนี่ยเพราะก็ให้สาวกทั้ง30รูปเนี่ยต่างคนต่างไปกันอย่าไปด้วยกัน2คนให้ต่างคนต่างไปเผยแพร่ธรรมที่แบบพระองค์ก็จะไปกรุงราชคฤห์ใช่มั้ยล่ะอันดับแรกแล้วก็ออกได้ไปคือกรุงราชคฤห์เนี่ยก็กำลังไปมันมีลัทธิดึงลัทธิเรียกว่าลัทธิชนินใช่มั้ยล่ะที่ยังครอบครองกรุงราชคฤห์อยู่แคว้นมคธกรุงราชคฤห์ยังครอบครองอยู่ท่านก็ต้องไปปราบก่อนปราบชนิน3พี่น้องเนี่ย อุรุเวลาเนี่ยเมืองอุรุเวลาไฟเสนานุคมเนี่ยอุรุเวลากัสสปะเนี่ย3พี่น้องเนี่ยใช่มั้ยล่ะ3พี่น้องเนี่ยเค้าถือว่าเค้ามีสมาธิเค้าใช้สมาธิในการมีฤทธิ์มีเดชเขาเรียกเขาบอกว่าฤทธิ์เดชของเขาเนี่ยการมีมาทิ้งเขาเนี่ยคือนิพพานเขาว่าเขาสูงสุดแหละเห็นป่ะพระเจ้าเขาไปปราบก่อนเขาว่าถ้าว่าจะเข้าไปเผยแพร่ที่กรุงราชคฤห์เนี่ยก็ต้องให้คนยอมรับใช่ไหมล่ะแล้วใครที่มันยึดอันนี้อยู่ก็คือชนินสามพี่น้องเนี่ยลัทธิเนี่ยครอบครองคนไว้อยู่ควบคุมคนไว้อยู่ใช่ป่ะล่ะแล้วเขาก็มีฤทธิ์เมื่อพระเจ้าเขาได้ไปป่าแบบคืนแรกเนี่ยพวกชนินเนี่ยพี่เนาะชนินพี่เนี่ยก็คิดว่าพระเจ้ามาแล้วก็ต้องเอาฤทธิ์เนี่ยแกล้งพระเจ้าให้ได้ใช่ป่ะนะคืนแรกต้องการแกล้งให้ได้ใช่ป่ะต้องแสดงฤทธิ์นะให้พระเจ้ายอมผยบตัวเองให้ได้ตัวเองเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนะพวกเอมิลิตเนี่ยที่เขาถือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วของเขานะพระเจ้าก็ให้อยู่ในใส่ให้พญานาคเนี่ยให้พญานาคมานั่นพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็เอาบาตรอ่ะขังพญานาคเอาวะพระเจ้าก็แสดงฤทธิ์นะพระเจ้ามีเวลาที่เหมือนกันเนี่ยก็แสดงฤทธิ์เนี่ยสู้กับมหาอุรุเวลากัสสปะเนี่ยนะชนินคนพี่เนี่ยที่มีบริวาร500เนี่ยนะนะสู้ไปใช้ฤทธิ์สู้ไปสู้กับฤทธิ์น่ะเผยแพร่ด้วยฤทธิ์ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์นะไอ้ที่ปฏิหารจนอาชนินผู้พี่เนี่ยยอมสยบยอมพระเจ้าพอยอมแล้วยอมฤทธิ์แล้วเนี่ยพระเจ้าถึงเอาธรรมะเนี่ยเข้าไปสั่งสอนต่อนะเอาปัญญาเข้าไปเอาปัญญาเข้าไปสั่งสอนต่อว่าอันนี้ยังไม่ใช่พระอรหันต์นะยังไม่หลุดพ้นนะเอาปัญญาคือต้องแสดงอาทิตตะอนัตตลักษณสูตรใช่ป่ะแล้วก็อธิปัฏฐายอธิตตปัฏฐายสูตรสูตรที่2กับสูตรที่3เข้าป่ะจิตก็จิตของท่านดินพวกนั้นก็หลุดพ้น
ถ้าเป็นพระอรหันต์ใช่ป่ะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เป็นของร้อนเนี่ยอาทิตตปริยายสูตรเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของร้อนร้อนด้วยความโลภความโกรธความหลงอ่ะใช่ป่ะล่ะอันนันตลักขณะสูตรก็โฟดเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นของเรานะเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตานะถ้าเป็นของเราจริงเนี่ยเราต้องอย่าป่วยอย่าเจ็บอย่าตายนะเห็นไหมเคยได้ยินมาโฟดสองโฟดเนี่ยนะเอาสองโฟดเนี่ยด้วยปัญญาเนี่ยสองนะปฏิแรกก็ต้องเผยแพร่ด้วยฤทธิ์ก่อนใช่ป่ะเพราะนั้นสมาธิเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใช้ทางฤทธิ์หรือทางปัญญาถ้าทางปัญญาก็คือหลับตาไม่มีตาแห่งปัญญาแต่ถ้าทางปัญญาก็คือเปิดตาปัญญามาเอาน้ำจิตที่เป็นสมาธิใสแล้วเนี่ยเพ่งมันเข้าไปเพ่งลักษณะความเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาเข้าไปให้เห็นว่าสภาวะธรรมของธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะมันทรงตัวอยู่อย่างนั้นทรงตัวด้วยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้จิตมันเห็นซะใช่ไหมพอฉันเด่นรูปผู้พี่สยบแล้วบวชแล้วนี่ก็ลอยบริขารไอ้เป็นชดาแล้วก็ลอยน้ำไปพอลอยไปแล้วเนี่ยไอ้ผู้น้องคนที่สองเนี่ยไอ้ผู้พี่เนี่ยมีอะไรแล้วมีเพศภัยแล้วก็ยกสาวกของตัวเองบริวารตัวเองเนี่ย300ขึ้นไปช่วยเห็นพี่บวชแล้วนะทีแรกก็ฟังก่อนทีแรกและสูตรที่3อย่างอาทิตตะปริยาสูตรอย่างตอนจะครบพันพอครบพันเมื่อไหร่เนี่ยถึงแสดงสูตรที่3ใช่ป่ะล่ะพอสูตรแรกพอน้องผู้คนที่2มาอีกก็แสดงอนันตะลักขณะสูตรต่อใช่ป่ะแล้วก็ลอยบริขารต่อไปถึงน้องคนท้องมีบริวารคนปวดท้องนั้นมีบริวารอยู่200เนี่ยก็คิดเหมือนกันก็ยกพวกไปช่วยพี่ก็ขอลาบวชหมดบวชพอครบพันธุ์พระเจ้าแสดงสูตรที่3อาทิตย์ตะปริยายสูตรฝูดว่าด้วยของร้อนของเราร้อนแผดเผาหัวใจด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ามันมาจากตรงเนี้ยความเร่าร้อนมาจากตรงเนี้ยความตัณหาความเร่าร้อนในความโลภตัณหาความโกรธเอาตัวเนี่ยความหลงเนี่ยมันแผดเผาเนี่ยความอยากเนี่ยมันกัดกินหัวใจของเจ้าของอยู่เนี่ยนะพอแรงฝูนนิจิบของแสงดินทั้ง10ทั้งพันแล้วก็หลุดพ้นเนี่ยพูดถึงจิตที่หลุดพ้นเห็นป่ะจิตหลุดพ้นจิตแข็งโป๊กหลุดพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นจิตนั้นว่างว่างจากตัวตนว่างแต่ไม่ได้ว่างเฉยๆนะว่างแบบเป็นธรรมนะมีธรรมครบถ้วนอยู่ตรงนั้นเหมือนว่างเหมือนกับเอาอะไรไปแปะไปวางมันก็อยู่ไม่ได้มันร่วงพลอยร่วงพลอยร่วงพลอยไปหมดเลยอ่ะนะความยึดมั่นถือมั่นความโลภอะไรมาร่วงพลอยร่วงพลอยไม่สามารถที่จะกอบกลุ่มจิตใจนี้อีกจิตใจนี้เหมือนใบบัวแล้วอ่ะน้ำที่มันกิ้งอยู่บนบัวก็กิ้งไปเฟ่กิ้งไปเฟ่แต่จิตมันไม่ฟื้นขึ้นในจิตใจนี้มันเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกเห็นอะไรหมดแต่ไม่ไปปรุงแต่งกฎของธรรมชาตินี้มันถึงที่สุดมันแล้วไม่สามารถเข้าเขตอะไรได้อีกมันดับเย็นมันสงบมันเย็นแล้วมันไม่ปรุงแต่งมันเย็นแล้วมันไม่เล่าร้อนแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่านิโรธธาตุมันสำแดงเดชมันสำแดงเดชที่จะครอบงำรูปธรรมนามธรรมโลธาธาตุนี่มันสำแดงเดชของมันและสำแดงฤทธิ์ของมันสำแดงอำนาจของมันและเหมือนกับธาตุไฟดวงไฟเนี่ยแล้วเปิดไฟขึ้นมาเนี่ยมันก็แสดงฤทธิ์แสดงอำนาจแสดงหน้าที่ของมันและมันคือทำให้ความสว่างคือมันนำหน้าที่ไล่ความมืดจริงไหมเราต้องปิดไฟเสยยอมจะเห็นอะไรไหมล่ะพอเปิดไฟปุ๊บมันจะเห็นแต่ไล่ความมืดนี่คือหน้าที่ของมันแล้วโลธาธาตุธาตุแห่งความดับก็ทำหน้าที่ของมันทำหน้าที่จะไม่ดับการปรุงแต่งรูปนามแล้วดับการปรุงแต่งหมดมันทำหน้าที่ของมันอะไรที่มันดับมันคือโดนธาตุนี่ครอบงำหมดอ่ะแบบทุบหมู่ไทยนิโรธตัวโลกคือความดับตัวเนี้ยทำให้มันมีเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของเราให้มันมีอยู่ให้เป็นสภาวะเนี่ยให้จิตเข้าถึงสภาวะอันนั้นซะใช่ป่ะจะทำได้ยังไงนะปลูกสติในสมาธินะพระเจ้าบอกอย่างเดียว
นะอานาปานสติภาวิตาพหูริกตานะจัตตาโรปฏิปทาเนปริปุเรนติแปลอานาปานสติทำให้มากทำให้เจริญจะทำให้ปฏิปทาสี่สมบูรณ์แบบนะปริปุเรนติสมบูรณ์แบบภาวิตาพหูริกตาคือทำให้มากทำให้เจริญนะปฏิปทานาภาวิตาพหูริกตาพ่อชังเทปริปุเรนติปฏิปทานสี่ทำให้มากทำให้เจริญทำให้พ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แบบพ่อชงคือองค์แห่งการตรัสรู้เจ็ดประการสมบูรณ์แบบนี่คำบาลีว่านะนะพ่อชังคาภาวิตาพหูริกตาวิชาวิมุตติงปริปุเรนติพ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แบบไอ้พ่อชงเจ็ดทำให้มากทำให้เจริญวิชาคือความรู้นะและวิมุตติความหลุดพ้นก็จะสมบูรณ์แบบเห็นป่ะวิชาและวิมุตติก็คือมรรคญาณผลญาณนั่นแหละผมจะสมบูรณ์แบบเห็นป่ะล่ะพ่อชงเจ็ดโดยผ่านไปทางไหนไปทางอานาปานสติตามแบบของสติปัฏฐาน4นะคือฝึกสติในปฏิปัฏฐาน4ตามแบบอานาปานสติแล้วถ้ามีจิตมีสมาธิคือจิตที่จะต้องมีกำลังนะมีกำลังให้เป็นจิตที่ใสให้เป็นจิตที่สงบพอมีความสงบแล้วเนี่ยมันจะเกิดความสุขพูดถึงพุทธเจ้าท่านพ้นกิเลสแล้วท่านเป็นอรหันต์แล้วนะทีท่านก็เหนื่อยล้ากับการสั่งสอนผู้คนเหนื่อยล้าอ่อนเพลียร่างกายใช่ไหมล่ะท่านก็อยู่ด้วยสมาธิเพราะสมาธิทำให้สงบทำให้สดชื่นทำให้มีความสุขนะท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมด้วยสมาธิอานาปานสติเนี่ยด้วยสมาธิเนี่ยใช่ป่ะล่ะไม่ต้องการสมาธิทำอะไรแล้วเพราะท่านถึงฉุดแล้วแต่ท่านเพื่อผ่อนคลายคลายกายกับใจเนี่ยแต่เหมือนกันแล้วผ่อนคลายถ้าเรามีความเหนื่อยกายเหนื่อยใจแล้วก็ทำสมาธิจะได้ความสุขแล้วความสุขอันนั้นน่ะจะทำให้เกิดสมาธิเพราะความสุขทำให้เกิดสมาธิเพราะมันเป็นของคู่กันนะความสุขคือปามปีติและปามโมทเนี่ยมันของคู่กันมันทำให้เกิดสมาธิแล้วความสุขนั้นก็จะหล่อเลี้ยงสมาธินะความสุขทำเกิดสมาธิพยายามนั้นพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยมีความพอใจในการทำเรานั่งสมาธิเนี่ยทำให้เกิดมีความปามโมทมีความปีติมีความพอใจการทำมันทำให้เกิดสมาธิให้เป็นไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นเห็นไหมอ้าวมาไม่องค์ฌานถึงมีปีติเข้ามาด้วยเห็นไหมล่ะองค์ฌานที่หนึ่งมีอะไรล่ะวิตกวิจารปิติใช่ไหมล่ะนั่นล่ะแล้วก็มีสุขใช่ไหมล่ะแล้วถึงมีอุเบกขามีสมาธิใช่ไหมล่ะเห็นป่ะมีปิติก็มีสุขใช่ป่ะมีสุขจะหล่อเลี้ยงสมาธิสุขกับสมาธิจะมาด้วยกันนั้นทำให้เกิดจิตมีความสุขซะฉะนั้นการทำกุศลกรรมทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อให้จิตมีความสุขจิตปราศจากโทษจิตไม่กังวลกวายไม่อึดอัดจิตได้เป็นสมาธิง่ายขึ้นเหมือนโอวาทปาติโมกที่จะเกิดขึ้นในมาฆบูชานะที่บอกว่าละอกุศลนะแล้วก็ทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตใจให้เขารอบหนึ่งละกุศลเพื่ออะไรเพื่อให้จิตใจมีความสุขมีปิติไม่มีโทษเมื่อมีจิตมีเป็นมีทำละกุศลแล้วทำให้จิตเป็นคนดีเราบอกเราเป็นคนดีเรามีคนที่มีพร้อมแล้วนะเราเป็นคนดีไม่มีโทษเราแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ยึดถือตัวคนดีเราไว้ใช่ป่ะล่ะอันดับแรกเป็นขั้นๆนะนะคะขั้นๆของการปฏิบัติหนึ่งเริ่มละสิ่งที่ไม่ดีในตัวตนออกในจิตใจของเราออกในพฤติกรรมของเราออกนะละสิ่งที่ไม่ดีออกพฤติกรรมที่ไม่ดีเอาออกด้วยฝึกในศีลเนี่ยนะคือไม่ดีออกทำจิตให้เป็นคนดีครับทำตัวตนให้เป็นคนดีเป็นคนที่กระทำฝีความดีให้ความภูมิใจมีความสุขครับ
พอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อละแล้วก็ละตัวตนที่ทำความดีค่อยๆละตัวตนตามลำดับจากทำความดีมากๆทำความดีน้อยลงน้อยลงน้อยลงตัวตนมากขึ้นมากขึ้นแต่ทำด้วยท่าที่มากขึ้นมากขึ้นบีบธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องมากขึ้นลดละตัวตนให้มากขึ้นมากขึ้นจนถึงจิตใจที่ขาวรอบละตัวตนและของตนออกจากจิตใจซะตามลำดับตามลำดับนั่นคือโอวาทธรรมเป็นโมกคือการแบบนี้นะต้องละตัวตนที่เป็นคนชั่วให้ได้เป็นอกุศลให้ได้ให้จิตใจเป็นคนที่มีอกุศลในจิตใจแล้วถึงจากนั้นก็ละตัวตนที่เป็นคนเป็นกุศลซะกุศลก็ไม่เอาอกุศลก็ไม่เอาอัพยากิกธรรมก็ไม่เอากุศลเนี่ยก็เหมือนกับเรือที่เราเป็นเรือแห่งความดีอ่ะเราจะถึงฝั่งที่นิพพานเนี่ยฝั่งแห่งจิตที่หลุดพ้นเนี่ยฝั่งแห่งญาณและวิมุตติเนี่ยเราถึงฝั่งนู้นอ่ะนะสมมติว่าเป็นวัตถุละกันเพราะนิพพานมันไม่ได้เกี่ยววัตถุมันอยู่ที่จิตใจอยู่ที่ความรู้สึกนิพพานก็เป็นความรู้สึกเท่านั้นมันไม่ผ่านที่ไหนไม่มีแดนไม่มีเขตแต่สมมติมันเป็นนามธรรมเพื่อให้สมมติที่การสื่อสารให้เข้าใจกันนะเอามาเปรียบเทียบมาได้มาถึงจุดหนึ่งแล้วเรือแห่งความดีถึงฝั่งแล้วยอมต้องแบกเรือไหมล่ะต้องทิ้งนะละตัวตนไปตามลำดับแล้วกันละตัวตนที่อกุศลที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีก่อนทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ค่อยละกุศลที่ถึงพร้อมเนี่ยให้เหลือน้อยลงน้อยตัวตนให้น้อยลงน้อยลงให้จิตใจให้ขาวมากขึ้นมากขึ้นผ่องใสมากขึ้นมากขึ้นจิตประพัดสอนมากขึ้นประพัดสอนมากขึ้นประพัดสอนถาวรขึ้นถาวรขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวจิตจะพัดสอนเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างเดี๋ยววุ่นเดี๋ยวว่างใช่ไหมล่ะไม่ใช่เราวุ่นอยู่กับอารมณ์ตลอดเวลาหรอกมีบางช่วงที่เราว่างอยู่ว่างนั้นคือนิพพานคือจิตประพัดสอนงานเราต้องเรียนรู้เรื่องจิตมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเกิดขึ้นโพงอยู่ก็ดับไปจิตก็เกิดดับนะนั่นถึงแต่ละขณะจิตแต่ละขณะจิตนะทำความดีเนี่ยเมื่อเราทำความดีแล้วเนี่ยจิตต่อไปผลมันออกมาดีเลยไม่ต้องไปทำดีได้ดีมันไม่ได้หรอกมันดีเลยนะนะจิตต่อไปเนี่ยเมื่อเราทำปุ๊บเนี่ยผลมันออกมาเลยจิตต่อไปคือผลออกมานะเมื่อทำดีแล้วดีมันได้เลยนะแต่ที่จะได้อะไรนั้นน่ะไม่รู้ล่ะนะโยมจะได้นั้นได้นี่โยมอยู่ที่โยมทำปัจจัยให้มันพร้อมไหมล่ะแต่ไอ้ความดีที่โยมทำไว้เนี่ยมันได้แน่ๆล่ะแต่จะตอบแทนมาแบบไหนเราก็ไม่รู้อ่ะแต่ความดีมันได้แน่ๆแล้วไอ้อย่างเรื่องเจ้ากรรมในเวรอีกจริงแล้วเราไม่มีเจ้ากรรมในเวรที่เป็นบุคคลภายนอกหรอกเจ้ากรรมในเวรคือกรรมของเราเองนั่นแหละคือเจ้ากรรมในเวรคือตัวเราเองนั่นแหละเราทำไม่ดีเราคือเป็นกรรมของตัวเองล่ะนั่นมันเราไอ้ที่เราทำเราไปฆ่าใครเขาตายไปแล้วเขาไม่มาอาฆาตแค้นเราหรอกแต่ใจเราที่เราทำมาแล้วมันเก็บเอาไว้เนี่ยล่ะคือกรรมการกระทำของเราเองเนี่ยล่ะคือเจ้ากรรมนายเวรของเราเนี่ยล่ะเอาให้ถูกเอาความเห็นให้ถูกต้องหน่อยนะบางคนนะเจ้ากรรมนายเวรข้างนอกนะไม่ใช่หรอกเดี๋ยวฆ่าเขาไปเกิดแล้วแล้วเขาคนที่เกิดเป็นคนเนี่ยเขาจะมารู้จักเราไหมล่ะเกิดเป็นเด็กๆ เขาจะมาทำอะไรเราได้ล่ะฝากแล้วเขาโตแล้วก็ตายไปแล้วจริงไหมล่ะฮะใช่ไหมล่ะนั่นแหละฉะนั้นการประกันในเวรถูกต้องคือตัวเราเองนี่แหละทำดีก็คือดีทำชั่วคือชั่วนั่นแหละใช่ไหมล่ะมันไปรอแล้วกรรมในเวรที่ไหนหรอกท่านอย่าไปกังวลกับเรื่องเจ้ากรรมในเวรทำตัวเองให้ไม่มีตัวเราของเราก็พอแล้วฉะนั้นมีกรรมหรือไม่มีเนี่ยมันตามไม่ทันหรอกจริงไหมล่ะอาหารจริงแต่ไม่มีตัวตนเนี่ยแล้วไม่มีตัวตนเนี่ยมีแต่ภาวะธรรมที่เราเห็นอย่างนั้นน่ะไอ้กรรมที่มาหาเราถามจริงเด้จะเป็นของเราไหมล่ะไม่มีตัวตนต้องไปรับกรรมอะไรอ่ะเพราะไม่มีตัวตนต้องไปรับกรรมใหม่เราก็ไม่ทำกรรมเก่าก็ไม่มาใช่ไหมล่ะเพราะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจกั้นเอาไว้แล้วอ่ะกรรมใหม่จะมาทางไหนเรื่องมันแต่มันมีบางเหตุบางอย่างที่เราเรียกไม่ได้ก็มีนะเรียกไม่ได้ก็มีอย่างฟ้าผ่าอย่างเงี้ยเราเรียกได้ไหมล่ะภายทางตามธรรมชาติทุกตามธรรมชาติเนี่ยมันเรียกกันไม่ได้หรอกอย่างสงครามอย่างเงี้ยเรียกได้ไหมล่ะนะพ่อแม่ก็ช่วยลูกไม่ได้ลูกก็ช่วยพ่อแม่ไม่ได้ไม่ใครช่วยกันได้อะ
เรื่องความทุกข์เรื่องพวกเนี้ยเรื่องภัยธรรมชาติเรื่องของเกิดแก่เจ็บเรื่องความเจ็บความแก่ความตายเนี่ยใครช่วยใครได้ไหมล่ะไม่อยากเราช่วยตัวเองใช่ไหมล่ะนะงั้นเพราะว่าผู้ศาสนาคือรัฐศาสนาแห่งปัญญาไม่ได้งมงายอ่ะใช่เพื่อนล่ะไม่ต้องอ้อนวอนนะไม่ต้องอ้อนวอนแล้วข้ามฝั่งเนี่ยจะเรียกฝั่งมาหาเราหรือเราต้องข้ามไปเองล่ะเหมือนกันต้องใช้ปัญญานะให้รู้ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นได้ยังไงดับมันได้ยังไงก็พอแล้วแต่รายละเอียดการปฏิบัติก็เยอะการพูดถึงเรื่องการปฏิบัติกันดีกว่านะทวนเรื่องทุกข์ก่อนเกิดขึ้นได้ยังไงจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะจักขุวิญญาณังตินังธนังธรรมานังสังคติผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานอุปาทานังอุปาทานัสสะปัจจยาภวะภโวปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะทุรสุปายาสาพูดบาลีพอพระพุทธเจ้าท่านสาธยายบาลีเพราะเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพถึงท่านตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะหา อะไรเป็นที่เคารพอ๋อธรรมนั่นแหละท่านเป็นเคารพท่านเลยเอาบทนี้นะมาสาธยายการเกิดขึ้นของทุกข์ท่านว่างๆท่านก็สาธยายที่มีพระภิกษุเดินผ่านมาก็แอบฟังพระเจ้าท่านก็เรียกมาเธอมานี่เอานี่ปะธรรมอันนี้เป็นธรรมที่ลึกซึ้งพาผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ย่อมรู้ความเป็นจริงใช่ปะเพราะอะไรที่ท่านบอกจากขุนจักปฏิจจรูปเปจักขุวิญญาณังเมื่อตาเนื่องด้วยกับรูปทำให้เกิดจักขุวิญญาณทำให้เกิดวิญญาณทางตาสามเป็นนางธรรมนางฟังกติปัสสาวะธรรมสามโตนู้รวมกันเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเห็นป่ะมันอาศัยแค่ซึ่งกันและเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะย่อมแน่นอนต้องมีเวทนาเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเลี่ยงไม่ได้เมื่อมีผัสสะก็ต้องมีเวทนาเพราะยอมให้ความหมายกับผัสสะมันให้ความหมายกับคุณค่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ให้ความหมายมันก็ผ่ามันไปสิไปให้ความหมายกับมันนี่เรารักนี่เราเกลียดนี่เราชอบนี่เราไม่ชอบเหมือนกับยมนั่งรถไปต่างจังหวัดอะตาก็มองไปเรื่อยล่ะแต่ยมไม่ให้ความหมายมันก็ไม่มีคุณค่าแล้วก็ผ่านตาไปใช่ไหมล่ะถ้ายมให้ความหมายเมื่อไหร่ยมก็เหลียวหลังใช่ไหมล่ะเพราะเหมือนกับวันนี้เคยให้ความหมายให้คุณค่ากับมันนั่นล่ะเอาไปพูดคิดไงอะไรเนี่ยไอ้งั้นทำไมอย่างนั้นอย่างนี้เหตุผลเยอะเลยไงเห็นไหมล่ะเลยปรุงแต่งความคิดเห็นไหมวายไปปรุงแต่งความคิดเลยใช่ไหมล่ะพอมันเกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอุปสองตัวเนี่ยเป็นกิเลสอุปาทานทำให้เกิดภพคือกรรมอะพบเป็นปัจจัยทำให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชราความแก่และความตายเกิดความโศกทุกข์ต่างๆมากมายเลยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยคือทุกข์มาเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยแล้วเราก็มาพึ่งปฏิบัติเนี่ยมากั้นที่ผัสสะซะนะไม่ให้มันไหลเป็นเวทนาแต่ถ้าจะไหลเป็นเวทนาก็เป็นฝักแต่ว่าเวทนาอ๋อความชอบหรือไม่ชอบครอบงำจิตแล้วกระทบจิตแล้วเห็นป่ะอารมณ์เกิดขึ้นแล้วความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วนิพพานก็เป็นความรู้สึกเป็นภาวะที่ด้วยจิตเนี่ยมันรู้สึกได้รู้สึกว่ามันเย็นนะมันนะมันเป็นการรู้สึกพอยอมทำถึงจุดแล้วจิตมันผุ่งมาเลยนั่นมันเป็นโอปฏิกะกำเนิดขึ้นมาเห็นป่ะจิตมันเปลี่ยนเหมือนพระเจ้าเป็นเจ้าชายสิทธัตถะพอตรัสรู้เป็นพระเจ้าเนี่ยจิตดวงเนี่ยมันกำเนิดใหม่เป็นโอปฏิกะกำเนิดเป็นพระพุทธเจ้าจิตสภาวะถึงฟึ่งนิพพานและความดับเย็นแล้วเห็นป่ะเป็นโอปาติกะกำเนิดเหมือนเทวดาเนี่ยโอปาติกะเกิดขึ้นตัวทีเดียวเลยใช่ป่ะไม่ต้องมาเลี้ยงดูไม่ต้องมาต้อนนมใช่ไหมล่ะนะเขาเรียกอุบัติแต่ปัจจุบันนี้อุบัติใหม่อุบัติภพใหม่อุบัติภพอะไรเงี้ยเกิดภพใหม่ภูมิใหม่ใช่ป่ะล่ะ
เหมือนกับเราจิตมันเปลี่ยนเหมือนกับเราหน้าต่างหน้าต่างเหมือนกับกิเลสตัณหาเมื่อกิเลสตัณหาคือความยึดมั่นถือมั่นตัวตนของตนหมดไปเนี่ยม่านนะม่านอวิชชาเนี่ยมันเปิดออกนะแสงแดดเนี่ยแสงอนิพพานก็สาดส่องถึงจิตตรงนี้เลยใช่มั้ยเปลี่ยนมันพลิกอ่ะใช่มั้ยล่ะถ้าแค่นั่งสมาธิโยมมีความฝึกแบบนี้นะถ้าคิดว่าพอสมาธิโยมไม่ได้ปรุงแต่งอารมณ์อะไรมันก็ไม่วุ่นวายกับอารมณ์โยมใช่ป่ะล่ะก็ยังมีความฝึกอย่างนี้ถ้าโยมได้แบบว่าไม่ปรุงแต่งตลอดไปเลยโยมมีความฝึกขนาดไหนล่ะจริงป่ะล่ะนิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งฟังแล้วหูพึงมั้ยสำหรับชาวบ้านน่ะใช่พอปัดแบบไปปฏิบัติมาอ๋อมันไม่ใช่ความสุขเลยเป็นความว่างว่างจากตัวตนว่างจากของตนโลกนี้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นเอาอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เอาอะไรเป็นของตนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้อยากเป็นนั่นเป็นนี่เป็นได้มันเป็นไม่ได้ใช่ป่ะมีแค่สมมติให้เป็นนั่นเองนั่นทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะทำหน้าที่นะในครอบครัวให้ดีที่สุดก็อย่ายึดมั่นถือมั่นนะถ้าทำตามหน้าที่ในฐานะหน้าที่แม่ก็ทำหน้าที่แม่ดีที่สุดหน้าที่ลูกทำหน้าที่ลูกดีที่สุดหน้าที่ภรรยาก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่สามีก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้าที่นักเรียนนักศึกษาก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะธรรมะคือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้รอดตามวิวัฒนาการของชีวิตแต่ละช่วงวัยช่วงวัยเด็กนะจนถึงวัยกลางคนนะวัยกลางคนถึงวัยประชิมวัยเนี่ยสามตัวเนี่ยทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดวิวัฒนาการให้มันดีที่สุดทั้งกายทั้งจิตนะและทั้งพัฒนาทั้งด้านกายด้านจิตทางเดินมีสองทางนะทางถือมรรคเนี่ยนะทางกายนะภาษาธรรมก็เรียกยืมภาษาชาวบ้านเข้ามาใช้ละทางอยู่แล้วทางนี้เดินเพื่อถึงจุดหมายใช่ไหมล่ะพอถึงจุดหมายแล้วต้องเดินต่อมะไม่ต้องเดินแล้วถึงจุดหมายก็หยุดเดินใช่ป่ะนั้นทางมรรคอริยมรรคเนี่ยเพื่อให้เดินถึงจุดหนึ่งแล้วก็เพื่อจะหยุดเดินนะใช่ไหมล่ะจริงแล้วถึงจุดหนึ่งแล้วมรรคเบื้องแปดนี้ก็จะทิ้งหมดอ่ะไม่เก็บไว้หรอกสติปัญญาก็ไม่เก็บไว้อ่ะพอถึงฝั่งแล้วจะเก็บมรรคเบื้องแปดไว้ทำไมล่ะมรรคเบื้องแปดเพื่อให้เกิดจิตหลุดพ้นถึงจุดสุดท้ายต้องอาศัยเขาอะอาศัยเรือเนี่ยถึงจุดนั้นก็ต้องทิ้งเรือไปเพราะว่ามรรคเมืองแปดคือเป็นธรรมที่ผสมการปรุงแต่งแปดตัวมาถึงฝั่งแล้วก็ตัดบ้านตรงนี้ต้องเดินแล้วถึงจุดปลายประทางก็เลิกเดินทิ้งเรือเลยใช่ป่ะแล้วแต่สติมันก็เป็นเจตสิกปัญญาก็เป็นเจตสิกปัญญาไม่ใช่จิตแต่ใช้ปัญญาเนี่ยอบรมจิตใช่ป่ะล่ะใช้ปัญญาเนี่ยอบรมจิตนะปัญญามาเจตสิกมันเป็นเจตสิกประเภทหนึ่งนะมันทำหน้าที่เป็นปัญญามันทำเจตสิกประเภทหนึ่งทำหน้าที่เป็นสติใช่ป่ะเจตสิกเพราะจิตมันต้องมีเจตสิกทำงานร่วมด้วยอ่ะนะเหมือนกับจิตเนี่ยเหมือนกับแก้วน้ำใสๆอ่ะเจตสิกก็เหมือนสีอ่ะนะโยมมาใส่สีลงไปยังไงไอ้จิตก็กลายเป็นสีดังนั้นนั่นล่ะเจตสิกเป็นยังไงจิตก็เป็นแบบนั้นนะจิตออกรับอารมณ์ล่ะใช่ไหมล่ะเจตสิกนะไอเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็เป็นเจตสิกอ่ะใช่ไหมล่ะไม่ได้จิตอ่ะใช่ไหมล่ะจิตมันต้องก็พวังจิตอยู่ข้างในใช่ไหมล่ะเหมือนกับเหมือนในพระบาลีหรือในพระไตรปิฎกท่านบอกอ่ะว่าคนนอนอยู่ใต้ต้นมะม่วงอ่ะเอาม่วงตกตุ๊บจิตก็ออกจากภวังค์ใช่ป่ะเอื้อมือไปหยิบมะม่วงหยิบจะกินหรือไม่กินล่ะหรือแค่รู้อย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่มีการฝึกฝนเนี่ยพอตกตุ๊บเอามือไปคำอ๋อมะม่วงเนี่ยเอาเข้าปากเห็นป่ะมันอยู่ที่ว่าจิตมันอยู่อะไรมันล่วงมาอารมณ์มันเข้ามาจิตออกไปรับอารมณ์มันล่ะการเอื้อมมือคือเจตสิกใช่ป่ะล่ะเรื่องมือรับอารมณ์เนี่ยเข้ามาเข้าหาตัวเนี่ยใช่ไหมล่ะนะนั่นจิตเจตสิกรูปเนี่ยมีอยู่ในตัวเราเองแหละใช่ไหมขาดอย่างเดียวนิพพานเ
ขาดอย่างเดียวคือนิโรธธาตุนิพพานมันมีคำไวยพจน์มันก็คือนิโรธวิโมกข์ใช่ป่ะจิตหลุดพ้นอะไรเงี้ยวิราคะอะไรเงี้ยนะมันเป็นไวยพจน์ของคำเดียวกันนั่นแหละนะนิพพานมีหลายระดับนะรู้นะว่าทุกเกิดขึ้นได้ยังไงทีนี้เรารู้แล้วเนี่ยแล้วก็ฝึกสติในปลูกสติในสมาธินะอมกานิผัสสะนั่นแหละเรื่องตรงเรื่องตรงตรงเนี้ยแหละเพราะเราไม่มีสติเนี่ยแล้วมีปัญญามาพอผัสสะมาแล้วก็ผัสสะมาแล้วมันไม่ทันอ่ะนะนะทั้งนั้นก็ไม่พอนะพอไม่ทันไม่ทันเข้ามันก็นะปัญญาไม่เกิดอ่ะนะเราต้องฝึกนะฝึกนะจำไว้นะว่าเราก็ต้องฝึกในศีลนะศึกษาฝึกษาในศีลในสมาธิในปัญญานะคือเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมหยาบๆของเราก่อนด้วยพฤติกรรมของเราเนี่ยด้วยฝึกด้วยศีลเนี่ยนะจนเป็นศีลเพื่อเป็นศีลของกันตริยศีลเนี่ยเรียกศีลของพระอริยะนะไปลำดับกันแล้วศีลหยาบๆไปก่อนแล้วกันศีล5ศีล8หยาบๆไปก่อนนะเพื่อให้จิตใจเราไม่ไปโดนอารมณ์ข้างนอกนะมากระทบเราเนี่ยให้เรามีความสงบในพร้อมควรแล้วไม่มากวนใจเราอ่ะนะสามารถเนี่ยฝีก็คือกายวาจานั่นแหละก็ทำไปบัตรทางจิตซะฝึกในจิตซะในสมาธิซะเพราะมันลึกซึ้งขึ้นมันกว้างขวางขึ้นมันละเอียดขึ้นมันกว้างขวางมากอ่ะมากกว่าฝ่าฝีเยอะฝีนี้ยังพื้นหยาบๆยังแคบๆเข้าไหมล่ะถ้าเราไม่ฝึกฝีก่อนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเราก่อนเนี่ยมันจะไปจิตไม่ได้อ่ะเนี่ยไปสอดแฝไปเรื่องโทษหาตัวเองอยู่เรื่อยล่ะมันวุ่นวายมันอึดอัดมันร้อนรนอยู่เรื่อยแล้วนั่นเป็นสมาธิจะเกิดเมื่อไม่เป็นสมาธิปัญญาจะเกิดไหมล่ะนี่ว่ามันสอดคล้องกันหมดอ่ะเมื่อเราฝึกในจิตแล้วเนี่ยก็ฝึกในปัญญานะฟังให้ควรพิจารณาอะไรเงี้ยเอาความรู้นั้นอ่ะไปพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิต่อเพื่อเดินองค์มรรคใช่ปะบางคนคิดเขาว่าสัมมาทิฏฐิปัญญามันทำไม่พร้อมกันในมรรคมีองค์8มันก็ใช่อ่ะแต่มันก็มีขั้นตอนของมันการทำของมันอยู่อ่ะนะนะเนาะมันต้องมีขั้นตอนในการทำมันอยู่พวกเราต้องเดินองค์มรรคเนี่ยให้เป็นคือฝึกในเสมาธิปัญญาเรียกว่าจัดชีวิตให้ถูกทางก่อนจัดชีวิตให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันพร้อมก่อนแล้วมีปัญญาแล้วเนี่ยดำเนินชีวิตต่อเลยเห็นป่ะมันเป็นขั้นตอนจะต้องดำเนินชีวิตด้วยมรรคมีองค์8อ่ะจากโลกิยะกับจากทางโลกให้เป็นโลกุตระซะนะเขาเรียกอะไรล่ะยายะปฏิกมายะเป็นไปเพื่อยายะเพื่อความรู้เดินมรรคเพื่อโลกิยะมรรคกลายให้เพื่อเป็นโลกุตระมรรคอะไรเงี้ยนะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยนะเพื่อไปนิพพานนั่นแหละนะทางเดียวพอได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพอเราทำได้อย่างนี้นะมีจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านตัดไว้เปรียบไว้เหมือนกับว่าเป็นยาถ่ายวิเรจนะแล้วถ้ามีสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติแล้วเหมือนกับได้พระองค์เป็นกัลยาณมิตรแล้วคนที่จะมีความเกิดเป็นธรรมดาก็พ้นจากความเกิดคนที่เราที่มีความเจ็บมีความแก่เป็นธรรมดาก็พ้นจากความแก่ความตายเป็นธรรมดาก็พ้นจากความตายที่มีกรรมเป็นของตนก็พ้นจากกรรมนะเพราะว่าอยู่เหนือกรรมไงไม่มีกรรมอ่ะในระดับอยู่เหนือกรรมแล้วอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วนะอยู่เหนือกรรมนะก็คอได้อย่างนี้แล้วก็ว่าสมบูรณ์แบบมีทั้งเหตุทั้งผลนะก็เหมือนกับมียาถ่ายวิริยชนะถ่ายกิเลสถ่ายความทุกข์ออกหมดอ่ะนะดับตัณหาดับความทุกข์หมดอ่ะนะท่านเปรียบไว้แบบนั้นนะถ่ายตัวตนออกฝังรากตัวตนออกแล้วก็เหมือนยาใช่ไหมยาถ่ายก็เหมือนกับอะไรนะสำรอกนะสำรอกตัวตนออกสำรอกกิเลสตัณหาออกความปัญญาให้ก็เปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะมีทางที่ทางเดียวไม่ทางไหน
ฉะนั้นเราจะต้องมีรู้จักโครงสร้างการปฏิบัติต่อไปเราจะพูดถึงโครงสร้างการปฏิบัตินะเราจะฝึกปฏิฐานปฏิปฐาน4ตามแบบอานาปานสตินะนะโดย1นะเราต้องพูดสรุปอยู่3เรื่องนะจำไว้นะเราดูสรุปอยู่3เรื่องที่1ต้องจับอารมณ์ให้ได้กำหนดอารมณ์นะอารมณ์มี2แบบอารมณ์คือการกำหนดอารมณ์เอากำหนดอารมณ์คืออารมณ์เกี่ยวกับเรื่องลมหายใจ1 2อิริยาบถทุกอิริยาบถอีก1 2อย่างนะไม่จำเป็นต้องนั่งตามรูปแบบเลยนะเดินก็ได้อะไรก็ได้นะขอให้อารมณ์จับไปได้นะจับอารมณ์ให้ได้นะแล้วก็ทำสมาถาวิปัสสนาไปพร้อมกันนะสมาโทจะสมาโทจะวิปัสสโนวิปัสสนาจะเนี่ยนะทำสมาถาวิปัสสนาไปพร้อมกันนะทำแบบอนันตยสมาธินั่นแหละนะทำแบบโพชฌงค์นะหนึ่งอันดับแรกหนึ่งกำหนดอารมณ์นะเป็นเรื่องของลมหายใจหนึ่งเป็นเรื่องของอิริยาบถอีกหนึ่งนะอิริยาบถทุกอิริยาบถนะหลักอิริยาบถใหญ่ๆก็ยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมล่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยการมันมีสมาธิอยู่แบบหนึ่งนะสมาธิตามธรรมชาติเนี่ยสมาธิตามธรรมชาตินะอย่างบางคนนะที่อยู่หน้าพระพักเนี่ยจริงแล้วสมาธิมันมีตามธรรมชาติเองอยู่แล้วที่อาตมาบอกอ่ะนะมีคนมีอยู่ทุกคนน่ะนะบางทีถ้าเราใคร่ควรทำพิจารณาธรรมบางทีมันจิตมันหลุดพ้นด้วยสมาธิตามธรรมชาติแบบนี้ก็มีนะแต่ก็หายากหน่อยอ่ะนะพยายามมันฟังอะไรพยายามฟังด้วยสมาธินะนะตั้งใจฟังนะมันจะเรียนจำอยู่ได้ไม่นานหรอกบางทีไอ้แฝงมันแล้วก็วูบไปแล้วมันทำให้เราสมาธิไม่นานพออ่ะที่จะเห็นมันอ่ะใช่ไหมล่ะนะบางทีไม่ต้องเป็นตามทำตามรูปแบบหรอกบางทีมาที่ในตัวมันเองอยู่ตามธรรมชาติบางทีมันก็พร้อมอยู่เหมือนกันน่ะอยู่ที่เราพยายามอย่าลืมถึงสมาธิอันนี้นะนะพยายามใช้ทั้งรูปแบบทั้งตามธรรมชาติมันแล้วกันว่าอะไรมันได้ก่อนเอามาทั้งสองทางแหละไปนั่งก็พยายามตั้งใจฟังแล้วกันแล้วเห็นตามแล้วกันนะคิดพิจารณาตามแล้วกันให้จิตมันเห็นเหมือนพระยาคนัญญาฟังแล้วจิตมันหลุดพ้นเลยอ่ะใช่ป่ะตาลงตาตามเปิดอ่ะต้องเห็นอ๋อเห็นอาจารย์พูดถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นนะตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคืออนิจจังเนี่ยต้องเข้าใจนะแล้วสองเมื่อกำหนดตามลมหายใจหนึ่งแล้วก็อิริยาบถหนึ่งแล้วก็สรุปข้อที่สองสรุปว่าเราจะต้องกำหนดอาการอันหนึ่งอันดับแรกอาการเนี่ยลมหายใจผมว่าเป็นลมหายใจแล้วลมหายใจไปเทียบกับอิริยาบถแล้วกันนะมันคล้ายๆกันนะพูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วกันอารมณ์หายใจนะฝากแต่ว่าลมหายใจไม่มีผู้หายใจนะแล้วกำหนดลดของกายก่อนให้จิตเป็นสมาธินะกำหนดลมหายใจเนี่ยให้รู้จักลมหายใจเนี่ยแล้วลมหายใจคือกายประเภทหนึ่งแล้วกายเนื้อประเภทหนึ่งกายลมประเภทหนึ่งแล้วกายเนื้อกายลมเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงมันขึ้นด้วยกันมันลงด้วยกันสัมพันธ์ว่าลมหายใจอยู่เนี่ยชีวิตก็ยังอยู่นะทำไมการหายใจเป็นธรรมชาติมันขึ้นด้วยกันมันไปด้วยกันมันฉะนั้นเมื่อพระพุทธธรรมมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้มันไม่มีคนที่ผู้หายใจอ่ะมันจะเป็นแต่ธรรมชาติที่ผมปรุงแต่งกันอ่ะเราจะหายใจเมื่อไหร่เราก็ตายอ่ะฉะนั้นไม่มีผู้หายใจอ่ะเพราะเราบังคับไม่ได้ว่าเราหายใจอย่าหยุดนะฉะนั้นการหายใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นของเราอ่ะเป็นของธรรมชาติอ่ะฉะนั้นไม่มีตัวผู้หายใจอ่ะเราเห็นว่ามีคนหายใจไหมล่ะหรือเราหายใจต้องดูลมหายใจสิเราหายใจหรือว่าธรรมชาติหายใจอ๋อมฝากแต่ว่าลมหายใจหนอคำว่าหนอข้อหอให้หนอด้วยปัญญานะหนอด้วยสันทิฏฐิโกด้วยเห็นที่จริงๆของมันนะไม่ได้หนอแบบว่าหนอขอไปทีหนอด้วยคำพูดไม่ใช่นะถ้าไม่ชอบหนอก็อย่าใช้หนอแต่ใช้หนอแล้วดีอ๋อหนอด้วยปัญญาเห็นจริงอ่ะอ๋อไม่มีผู้หายใจนะต้องดูสิมีใครหายใจเราหรือธรรมชาติหายใจนี่คือธรรมะนะแต่ละอย่างนะ
เห็นหรือยังว่าใครหายใจพอเห็นลมหายใจฝากว่าลมหายใจพี่ผู้หายใจแล้วกำหนดอาการที่สองให้เป็นรูปเป็นนามเมื่อมีสมาธิขึ้นพร้อมควรแล้วเห็นแบบคือประมาททำสมาธิกับปัญญาเดินคู่กันน่ะพวกปัญญามันเห็นว่าเป็นลมหายใจอย่างนั้นน่ะอันหนึ่งกำหนดอารมณ์นะสองสรุปกำหนดโดยอาการสามสรุปโดยผลโดยตรงและผลทางอ้อมหลักการปฏิบัติมีการสรุปอยู่สามอย่างเนี่ยหนึ่งเรื่องลมหายใจกับอิริยาบถคือเรื่องอารมณ์กับและอารมณ์คือลมหายใจกับอิริยาบถสองกำหนดโดยอาการสามคือผลที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยผลโดยตรงและผลทางอ้อมแล้วพูดถึงเรื่องของการกำหนด อารมณ์เรื่องของลมหายใจและอิริยาบถแล้วนะโยมคงรู้แล้วล่ะนะเวลามันเริ่มหมดแล้วไปเร็วหน่อยแล้วกันนะเอาพูดถึงกำหนดอาการนะที่อาการแรกคือฝักแล้วลมหายใจใช่ไหมล่ะนะอาการที่สองนะแล้วดูอาการนี้ไปก่อนแล้วจำอาการไว้แล้วกันกำหนดให้เห็นเป็นรูปเป็นนามอ๋อลมหายใจไอ้เราเนี่ยรูปขันเนี่ยอ๋อรูปหนอลมหายใจก็ลมหายใจก็เป็นอากายลมเป็นรูปเป็นกายลมเป็นรูปแบบลมลมก็คือกายและเป็นรูปเหมือนกันนะเป็นกายลมอ๋อรูปหนอให้เห็นเป็นนามนะการกำหนดลมหายใจให้เป็นนามนะอ๋อกำหนดการกำหนดเป็นนามนะอ๋อถ้ามีความการกำหนดถ้ามีความพอใจขึ้นมาอ๋อเป็นนามให้แยกเห็นรูปนามนี่คือรูปนี่คือนามนะคนอย่าแยกรูปนามไม่ได้ไม่กี่วันก็เดี๋ยวก็ได้พยายามแยกรูปนามไม่ได้อะไรคือรูปอะไรคือนามคือนามคือสิ่งที่มันไม่มีรูปอ่ะมันเป็นความรู้สึกนึกคิดอ่ะนะเป็นความรู้สึกอ่ะแต่รูปมันเราเห็นชัดตัวเรากับลมหายใจเราเห็นชัดใช่ไหมล่ะเมื่อกำหนดรูปนามแล้วแยกนามนะให้เป็นแยกรูปแบบนามให้เป็นขันธ์ห้าซะอ๋อนี่รูปหนอนะความรู้สึกความคิดหรือสิ่งที่ถูกต้องลมหายใจที่กระทบลมหายใจอ๋อเป็นรูปหนอการกำหนดนี่เป็นความพอใจในการทำเป็นเวทนาหนอความพอใจในการปฏิบัติเป็นเวทนาหนอหรือความปวดเมื่อยเป็นเวทนาหนอเวทนาหนอถ้าสัญญาอ๋ออย่างนี้เรียกว่าลมหายใจเข้าอย่างนี้เรียกว่าลมหายใจออกอ๋อนี่เป็นสัญญาความจำหนอจำได้ว่าแบบนี้เรียกว่าหายใจเข้าแบบนี้เรียกว่าหายใจออกเป็นความจำหนอนะจำอย่างนี้ว่าช่องจมูกหนอจริงๆแล้วมันเป็นแค่ดินน้ำไฟลมที่ผสมปรุงแต่งทำให้เกิดช่องจมูกให้เราหายใจนั่นเองไม่มีรูจมูกเป็นของอะไรคำว่ารูจมูกเป็นแต่ว่าดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ตรงนั้นเป็นแบบนั้นหนอถ้ามีอะไรแทรกแซงมาเป็นความคิดอ๋อสังขารขันหนอนะไอการรับรู้ทั้งหมดนะเรื่องราวหรือการกำหนดทั้งหมดนะเป็นความรู้ทั้งหมดนะอ๋อวิญญาณขันหนอแล้วลองดูแยกให้มันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกสิให้เป็นอุปทานขันเห็นเรายึดมันในขันไหนบ้างไหมหนอเวทนาเป็นของเราไม่หนอสัญญาเป็นของเราไม่หนอรูปขันเป็นของเราไหมเรายึดมั่นมีไหมอ๋อให้เป็นถ้าเห็นอ๋อเรายึดมั่นในรูปหนอเรามีอุปทานขันหนออะไรเงี้ยถ้าเห็นมันละเอียดขึ้นเมื่อแยกเป็นรูปนามได้แล้วเป็นขันห้าได้แล้วทำให้ละเอียดขึ้นให้สูงขึ้นอีกให้เห็นเป็นความเกิดดับอ๋อลมหายใจเข้าเป็นเกิดลมหายใจออกเป็นดับมีเกิดดับลมหายใจก็มีเกิดดับอ๋อความพอใจความอิ่มใจในการปฏิบัติก็มีเกิดดับเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจเดี๋ยวมีเกิดมีดับเดี๋ยวมีความคิดแบบนั้นความสัญญาอย่างนี้เรียกหายใจเข้าสัญญาเรียกว่าหายใจเข้าดับไปแล้วสัญญาลมหายใจออกเกิดขึ้นมาแทนและอ๋อสัญญาก็เกิดดับหนอมันดึงมันสัญญาจำได้ก็ดึงทีละเรื่องมาใช้เดี๋ยวไปจำเรื่องนั้นเรื่องนี้จำช่องจมูกจำลมหายใจแล้วเปลี่ยนความจำนั้นความจำนี้อ๋อสัญญาขันหนอเกิดดับหนอ
แล้วความคิดแบบนั้นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อ๋อเกิดดับหนอเกิดดับหนอเห็นความเกิดดับเกิดดับนะถ้าเห็นความเกิดดับได้ด้วยปัญญาเนี่ยนั่นคือเริ่มเข้าฝึกกระแสแห่งโลกอริยะแล้วนะเหมือนพระอัญญากัญญะเลยนะเมื่อเห็นความเกิดดับหนอทำให้ละเอียดขึ้นอีกฝุ่นขึ้นอีกเข้าหมวดธรรมปะให้เป็นอนิจจังหนอให้อนิจจังอะไรที่ไม่เที่ยงมันปรุงแต่งคืออนิจจังอ๋อรูปขันธ์ลมหายใจปรุงแต่งกายเนื้อกายเริ่มผสมปรุงแต่งอ๋อเรียกว่าอนิจจังความผสมปรุงแต่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เป็นอนิจจังไหนเป็นอนิจจังในตัวเราเห็นมันให้หมดลมหายใจก็เป็นอนิจจังในเซลล์เราร่างกายเราก็เป็นอนิจจังนะข้าวแล้วเคี้ยวกินเข้าไปมันก็แปรเปลี่ยนไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมไปก็กลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมากลายเป็นโอชาของอาหารกลายเป็นเซลล์กลายเป็นน้ำเหลืองกลายเป็นเลือดเนื้อกลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังในตัวเราอ๋อมันแปรเปลี่ยนเป็นอนิจจังมันผมปรุงแต่งเห็นป่ะเห็นมันให้หมดนะเห็นมันให้หมดถ้าบางคนเห็นแค่นี้บางคนจิตหลุดพ้นเลยก็ได้หลุดพ้นด้วยอนิจจังท่านนั้นยังไม่พอบางคนมีจริตอยู่กับการเห็นอนิจจังก็มีบางคนมีจริตในการเห็นทุกขังก็มีจิตหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกขังบางคนจิตหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาก็มีแล้วแต่ว่าใครมีจริตแบบไหนเห็นแบบไหนที่ไม่เหมือนกันนะ นะเมื่อเราทำให้มันสูงน่าจะเอาแค่นี้ก็ได้เมื่อเห็นได้จังแล้วเดี๋ยวทุกขังให้ตามมันเห็นไปเองนั่นแหละก็เห็นคำว่านิพพานแก้วสามดวงไหมล่ะเขาได้ยินไหมบางทีไปนะบางทีหลุดพ้นด้วยนิพพานนิพพานด้วยอนิจจังนิพพานด้วยทุกขังนิพพานด้วยอนิจตาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะจะได้นิพพานแก้วไหนก็แล้วแต่จริตของบุคคลเขาแต่บารมีของแต่ละคนของแต่ละคนด้วยกันนะประกอบนะในการเห็นในการใช้ชีวิตมาแล้วกันนะถ้าไม่พอได้ให้ทุกขังนะจ๊ะทุกขังอ๋อทุกขังคือมันทนสภาพเดิมไม่ได้มันไร้สาระมันน่าเกลียดอย่างยิ่งมันว่างจากสาระแห่งความเป็นตัวตนอ๋อมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปนี่แหละว่าสภาวะแห่งทุกข์แล้วครับพยึดถือสภาวะนั้นครับพยึดถือก็คือสภาวะแห่งทุกข์มาเห็นทุกข์แล้วเห็นในฝูงเค้าพี่เห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราอ๋อบังคับไม่ได้อยากแก่อยากเจ็บอยากตายบังคับไม่ได้ออกเป็นตาให้จิตเป็นเห็นที่ปัญญาเห็นเปิดปัญญาออกมานะเมื่อเรามีอย่างนี้แล้วเรามีญาณมีความรู้เพราะเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วแล้วเริ่มมีญาณและในแต่ละขั้นแต่ละขั้นมันมีญาณความรู้ของมันญาณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่กี่ร้อยกี่สิบกี่ญาณกี่พันกี่หมื่นญาณแล้วแต่เนี่ยรวมอยู่แค่2ญาณญาณอันเนื่องด้วยความรู้การตั้งอยู่ของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพอเราถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเราจะมีญาณอย่างรู้ตามธรรมชาติว่าธรรมชาติมันตั้งอยู่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องด้วยธรรมชาติของมันเมื่อเรามีญาณอย่างรู้แล้วอันเนี้ยจิตมันจะเข้าสู่เขตแห่งญาณแห่งนิพพานญาณมันเข้าสู่เขตนิพพานญาณด้วยอัตโนมัติของมันเองมันจะเริ่มเย็นและเริ่มคลายแล้วญาณแห่งรู้แห่งนิพพานอันดับแรกเข้าสู่ด้วยอัตโนมัติของมันเมื่อจิตมันเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดวิราคะเกิดขึ้นมาความจางคลายอันไหนคลายได้ก่อนคลายได้คลายง่ายมันคลายไปก่อนเมื่อคลายไปก่อนมันจะดับไปก่อนอะไรดับได้มันดับไปก่อนเมื่อดับไปแล้วก็คือนามชาติไปก่อนอันไหนที่ง่ายๆง่ายๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะคลายจะดับมันจะคือนามชาติไปก่อนมันจะชิมนิพพานชั่วคราวชั่วคราวเกิดขึ้นมาถ้าแบบนี้เกิดเข้าเขตนิพพานญาณเมื่อมีเรามีญาณอย่างรู้การตั้งอยู่ของธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีนิพพานญาณเข้ามารองรับนะเมื่อจิตมันเห็นแล้วจิตมันคลายออกจะคำแรกออกจะถ่ายออกค่อยๆถ่ายค่อยๆคลายจนมันหมดท้องนั่นล่ะท้องจะแฟบจะถ่ายหมดจำลอกออกหมดนั่นล่ะนะอันดับแรกขอทำเป็นอาการเนี่ยนะหนึ่งอาการของฝักตะวันลมหายใจสองตักกะว่ารูปนามแยกรูปแยกนามสามเกิดดับสี่อนิจจังห้าทุกขังหกอนัตตาจะลดให้น้อยกว่านี้ก็ได้นะลดทุกขังลดอนัตตาก็ได้หรือลดเกิดดับก็ได้ให้เห็นให้จังไปอันไหนลดได้เราดูที่เราโยงทำแล้วกันนะแต่มันหลักๆมันมีอยู่แค่นี้
นั่นเดินวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาไปพร้อมกันเลยใช่ไหมล่ะทำไปนานตระยะสมาธิคือสมาธิที่นัดด้วยกับปัญญานะนะเพราะว่าเรานั่นคือก็เหมือนกับว่ามีอริยสัมมาสมาธิอันมีบริวารเจ็ดอันมีทิฏฐิคือปัญญานำหน้าเนี่ยจะเห็นไปทางเนี่ยถ่ายออกถ่ายออกคืนออกคืนออกเป็นไปเพื่อความดับตัวตนดับตัวตนความยึดมั่นถือมั่นหลักใหญ่ๆคือเพื่อจะดับหรือละหรือคลายออกด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่ามีเราเป็นของของเรานะอันนี้คือหลักใหญ่ๆแล้วผลพอเราทำได้อย่างนี้แล้วผลมันออกมายังไงล่ะผลมันออกมาคือผลโดยตรงเลยโยมจะมีศีลสมาธิปัญญาโดยตรงมันของมันโดยตรงเลยเพราะอะไรถึงมีศีลเพราะโยมรวบรวมกำลังกายกำลังใจตั้งใจทำเนี่ยมันเป็นศีลอยู่แล้วเห็นแบบผมออกมาโดยตรงเลยแล้วมีสมาธิไหมมีศีลโยมกำหนดอยู่ทุกขั้นตอนเนี่ยทุกอารมณ์ทุกขั้นตอนทุกอาการเนี่ยมีสมาธิของมันอยู่แล้วถ้าโยมตั้งใจกำหนดก็เป็นสมาธิแล้วกำหนดให้จิตเป็นสมาธิผลโดยตรงก็มีมาแล้วมีปัญญาโดยมะมีสิทำไงให้จิตมีสมาธิทำไงให้จิตมีสมาธิอันนี้คือปัญญาเบื้องต้นแล้วถ้ายอมเห็นแล้วสักแต่ว่าลมหายใจนั่นคือปัญญารู้แจ้งตามความมุ่งหมายและปัญญาเต็มที่แล้วเห็นไหมล่ะปัญญาเบื้องแรกก็ทำให้เป็นสมาธิคือปัญญาอ่อนแล้วถ้าเรารู้ยิ่งมีปัญญาเห็นว่าสักว่าลมหายใจนั่นคือปัญญารู้แจ้งและปัญญาเต็มที่ของมันแล้วปัญญาตามที่ต้องการแล้วนะเห็นป่ะมีปัญญาของมันโดยตรงเห็นป่ะผลทางตรงทุกขั้นทุกอาการเนี่ยมันมีศีลสมาธิปัญญาผลได้ตรงมันเองอยู่แล้วเห็นป่ะล่ะยิ่งโยมเห็นความไปไหนจังเนี่ยตั้งใจกำหนดเนี่ยนะตั้งใจกำหนดก็เป็นศีลแล้วการกำหนดอยู่ก็เป็นสมาธินะการรักษาสมาธิการกำหนดอยู่ก็เป็นปัญญาพื้นพื้นแล้วแล้วเราโยมเห็นได้จังโหเป็นฟังปัญญาเห็นแจ้งเลยเห็นบ้างล่ะรู้แจ้งแทงตลอดเกิดญาณขึ้นมาแล้วนะเกิดญาณทัศนะความเห็นเพื่อญาณแหละใช่ไหมล่ะเข้าเขตเนี่ยทุกแต่ละอาการเนี่ยมีญาณในตัวมันเองเลยญาณเรื่องรู้ธรรมชาติเห็นไหมเห็นเป็นรูปเป็นนามรูปเป็นนามเป็นนามธรรมชาติมาธรรมะนามธรรมชาติใช่ไหมล่ะนะรูปนามความปรุงแต่งกันก็เป็นธรรมชาติขันธ์5ก็เป็นความปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมเป็นไปตามกฎใช่ไหมล่ะเป็นหน้าที่ต้องปฏิบัติใช่ไหมเป็นธรรมะคือธรรมชาติไงบอกแล้วว่าเราต้องปูพื้นเรื่องธรรมะของธรรมะก่อนจะมาเข้าฝูตรงเนี้ยล่ะเห็นไหมทุกฝูทุกอย่างมันสอดคล้องมันกลมกลืนมันเนียนไปหมดเลยมั้งล่ะมันสะดุดตรงไหนมั้งล่ะมันขัดแย้งกันตรงไหนมั้งล่ะไม่เมย์ใช่ไหมล่ะแล้วผลโดยอ้อมของมันล่ะแล้วพูดถึงโดยผลโดยอ้อมแล้วกันนะเหลือครึ่งชั่วโมงนะ3แล้วจริงๆถ้าฝึกฝาธรรมะแล้วมันฝึกได้ความรู้เยอะนะพอยิ่งเข้าใจนะโอ้โหจะปฏิบัติง่ายจะรู้ว่าโอ้ควรจะทำยังไงไม่ต้องไปตามรูปแบบเพ่งวีฟาร์มฝึกอย่างเดียวแล้วมันก็ต้องไปต่ออ่ะถ้ามาที่อย่างเดียวมีฟังฝูอย่างเดียวเอาไว้ใช้ตอนที่พักผ่อนเนี่ยแต่ถ้าให้เกิดปัญญาเนี่ยถ้าโยมมีมาที่อย่างเดียวฟังฝูอย่างเดียวมันจะเกิดความขี้เกียจขี้เกียจจริงๆนะจะไม่ช่วยหมู่ช่วยคณะหรอกจะเอาแต่ฟังฝูของตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่ทำอะไรเอาสงบอย่างเดียวมีขี้เกียจแล้วก็มีวิริยะไงเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องวิริยะความเพียรต้องดึงมาที่ไปให้มันเดินปัญญาต่อให้ได้เดินปัญญาต่อให้ได้นะนั่นมันเดี๋ยวมันจะเข้าแล้วเข้าผมเลยขี้เกียจนะมันจะหลับบางคนเห็นป่ะพอเข้าสมาธิหน่อยหลับเลยเห็นป่ะล่ะเห็นป่ะมันเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นมันจะคู่กันมันคู่กันนะสมาธิกับความขี้เกียจมาคู่กันนะแต่ความฝึกกับสมาธิก็มาคู่กันเมื่อสมาธิเราเอาวิริยะเนี่ยความเพียรเนี่ยดึงมันขึ้นไปไอและวิริยะเนี่ยมันก็รีบไปมันจะไปเร็วเนี่ยไอ้สมาธิก็จะดึงวิริยะเนี่ยอย่ารีบไปให้ไปด้วยกันให้ไปพร้อมกันมันจะสมดุลกันอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะวิริยะจะรีบไปรีบใช่ป่ะล่ะรีบไปให้ถึงใช่ป่ะแต่สมาธิมันจะดึงเอาวะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนะจะดึงเอาวะเพราะอย่าไปไวเพราะว่ามันจะเรียกว่า
หามันจะมุทะลุมันดิ้นรนเนี่ยจะไปให้ได้วิริยะเนี่ยนะจะไปให้ได้จะไปให้ถึงอ่ะอยากเร็วๆๆๆๆอะไรใช่ป่ะเคยมั้ยล่ะเพียรทําให้เร็วๆๆแต่สมาธิมันดึงเอาวะอ้าวให้ไปอย่าไปเร็วนักอะไรเงี้ยแต่ถ้าเมียพี่อย่างเดียวไม่มีวิญญาณนะมันขี้เกียจมันอยู่นิ่งอยู่ที่ล่ะนิ่งอ่ะนิ่งไม่เกิดปัญญาล่ะนิ่งอยู่ที่นิ่งไม่เดินต่อล่ะใช่ป่ะล่ะเพราะนิ่งอยู่ที่ไม่เดินต่อเนี่ยกลายเป็นขี้เกียจเลยนะผมจะมาสังเกตเจอหลายคนแหละอย่างเงี้ยนะ ถึงไหนล่ะลืมเลยอ่ะผลทางอ้อมอ่ะแล้วทานอยู่ที่ไหนล่ะไม่พูดเรื่องเรื่องทานเลยเอาพูดถึงผลทางอ้อมแต่ผลทางอ้อมเนี่ยมันมีอยู่นะบางทีเราไม่รู้บางทีมันมีอยู่แต่เราไม่รู้อ่ะเพราะเราไม่ได้เรียกชื่อมันก็ไม่บอกเราว่ามันอยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นะนะผลทางอ้อมมันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะพูดเยอะแล้วเจ็บคอนะเดือดงั้นยอมมาแล้วตั้งใจฟังแล้วกันนะให้กำลังใจนะถ้าไม่ตั้งใจฟังแล้วเสียกำลังใจนะมาแล้วก็เอาไปให้ได้ไม่มากก็น้อยอ่ะมาให้เต็มร้อยอ่ะยอมไปได้สัก20ก็โอเคแล้ว50 30ก็โอเคแล้วล่ะค่อยเติมแล้วกันนะพูดถึงผลทางอ้อมแล้วทานอยู่ไหนล่ะยอมเชื่อป่ะยอมให้ทานสูงสุดเลยอ่ะให้ทั้งกายทั้งจิตใจเลยอ่ะคืนธรรมชาติไปอ่ะเหลือแต่ความว่างไม่มีตัวตนนั่นคือให้ทานไหมล่ะให้ทานสูงสุดเลยใช่ป่ะไอ้คนที่ฆ่าตัวตายอ่ะเขามีความคิดเห็นผิดแทนที่จะฆ่าตัวตนของตนออกดันไปฆ่าขันห้าให้ตายฆ่าได้ฆ่าตัวตนนี้ออกจากใจเหมือนเราอ่ะเราให้ทานอ่ะให้ตัวตนทั้งตัวตนของเราเนี่ยให้ธรรมชาติไปเนี่ยคือไม่ให้ทานเหรอมีทานไหมล่ะนะให้ทั้งกายทั้งใจให้ร่างกายใช่ไหมล่ะเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมล่ะรักษาไอ้วะเพื่อรักษาชีวิตใช่ไหมรักษาชีวิตเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมล่ะเนี่ยเราฝรั่งชีวิตแล้วเพื่อรักษาธรรมใช่ไหมล่ะเราไม่คิดถึงมันก็ไม่มาให้เราเห็นหรอกจริงไหมล่ะไอ้ทานอยู่ไหนไม่เห็นพูดเรื่องทานศีลภาวนาเลยพูดแต่เรื่องศีลเรื่องภาวนาไม่เห็นพูดเรื่องทานเนี่ยเราก็ให้ทานอยู่แล้วเรียกตัวตนออกให้หมดแล้วมีสติอยู่ตรงไหนล่ะไม่เห็นพูดเรื่องสติเลยก็ยังตั้งใจกำหนดอยู่นั่นเป็นสติอยู่แล้วเห็นป่ะเห็นป่ะมีสติอยู่แล้วแล้วก็มีพ่อชงเจ็ดอยู่ในตัวมันเองเลยพ่อชงเจ็ดพ่อชงเจ็ดแหละองค์แห่งการตรัสรู้เจ็ดองค์พ่อชงเจ็ดองค์ที่หนึ่งเวลาสติสัมพ่อชงองค์แห่งการตรัสรู้คือสติมีมั้ยแล้วข้อที่สองธรรมวิจยะสัมพ่อชงการเลือกเฟ้นทำการพิจารณาทำการไข้ควรทำมีมั้ยมีเพราะลมเห็นว่าลมหายใจยาบทฝักแต่ว่าลมหายใจฝักแต่ว่ายาบทเห็นความเป็นรูปเป็นนามเห็นเป็นขันธ์ห้านั่นคือธรรมวิจยะการเลือกเฟ้นธรรมการไข้ควรธรรมนั่นล่ะเห็นความเกิดดับเห็นนิจจังนั่นล่ะคือการเลือกเฟ้นธรรมการไข้ควรธรรมโยมมีมะมีเห็นป่ะล่ะเพราะเราไม่เรียกมันเราไม่นึกถึงมันก็ไม่มาให้โยมเห็นหรอกต้องมีคนชี้แจงให้เห็นต้องเปิดเผยมันออกมาแล้วตัวที่สามผมโชคความที่สามวิริยะสัมโพชงมีไหมก็มีกับหลวงพ่อภาคเพียรในการทำเพื่อจัดละตัวตนออกที่จะเห็นรูปเห็นนามแล้วก็มีอยู่เห็นป่ะวิริยะสัมโพชงก็มีอยู่มันก็ลังยังอยู่แล้ววิริยะสัมโพชงมันก็ยังไปหล่อเลี้ยงธรรมวิริยะสัมโพชงอีกเห็นป่ะมันหล่อเลี้ยงธรรมวิริยะทำให้ให้ธรรมวิริยะสัมโพชงเนี่ยมันให้คนทำเรื่อยๆให้คนทำเรื่อยๆมีความเพียรให้คนทำเรื่อยๆเห็นป่ะมันหล่อเลี้ยงธรรมวิริยะมันหนุนกันอยู่เห็นจ้ะมันไม่ใช่ตัวใครตัวมันนะใช่ป่ะล่ะ
นะสติก็ดำเนินระลึกไปได้ในการควบคุมความรู้สึกอยู่ควบคุมความรู้สึกอยู่อะไรเงี้ยพอตัวพอโดนทำอย่างนี้แล้วโยมต้องมีความพอใจในตัวเองแล้วมีปีติแหละเห็นว่ามีความปีติความพอใจแล้วฉันทำได้จิตสมาธิได้มากขึ้นมากขึ้นมีความพอใจในการกระทำและมีปีติและมีความปราโมทย์แล้วใช่ป่ะพอมีความปราโมทย์แล้วเรียกว่าปีติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการพอรู้คือปีติมีความพอใจลิงโลดแล้วเมื่อมีความปีติแล้วมันต้องมาคู่กับอะไรล่ะปัจจัตถิก็ต้องมีปัจจัตถิสัมโพชฌงค์คือเมื่อมีปีติแล้วพอมีปีติขึ้นมาแล้วมันมีคู่กันมันก็มีความเริ่มสงบระงับสงบระงับสงบระงับความสงบระงับก็คือปัจจัตถิสัมโพชฌงค์แบบเมื่อกายปกติกายกับจิตเนี่ยมันสงบระงับแล้วเนี่ยมันก็เข้ารูปเข้าลอยสิคราวนี้ก็เนียนสิมันไม่มีกระตกกระตากไม่มีการผสมปรุงแต่งอีกมันเริ่มสงบแล้วเมื่อมีความสงบแล้วสงบแล้วเนี่ยมันก็เริ่มมีความสุขสิเพราะมีความสงบอะสงบมันก็มีความสุขเข้ามาไม่ความสุขเข้ามาความสุขเนี่ยมันเป็นแสตของสมาธิอะเมื่อมีปัจจัตถิแล้วก็มีความสุขความสุขเมื่อมีความสุขแล้วเนี่ยสมาธิก็เกิดสิใช่ป่ะล่ะแล้วความสุขนั้นก็หล่อเลี้ยงสมาธิสัมโพชฌงค์อยู่หกตัวเนี่ยมันทำงานสัมพันธ์กันน่ะใช่ป่ะหกตัวทำงานสัมพันธ์กันอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะความสุขก็หล่อเลี้ยงสมาธิใช่ไหมล่ะสมาธิเมื่อมีสมาธิแล้วเนี่ยหกตัวทำงานสัมพันธ์แล้วโพชฌงค์องค์ที่7ก็เกิดขึ้นสิอะไรเกิดขึ้นล่ะอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นมาเห็นป่ะล่ะเพราะมีสมาธิอยู่มันเป็นอย่างนั้นอยู่อุเบกขาถึงจุดแล้วมันก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ขอบคุณนะพระมิอุเบกขาความโพชฌงค์คือการวางเฉยไม่ได้วางเฉยแบบนิ่งอยู่กับที่มันไม่ใช่นะไม่ใช่อยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ได้ถอยหลังนะมันเป็นสมาธิเต็มที่มันเดินหน้าเต็มที่เลยอ่ะนะมันคุกอุเบกขาความพ่อชมมันถึงว่ามันควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่มันควบคุมความรู้สึกอันนั้นอยู่ควบคุมทุกอย่างอยู่นี่คืออุเบกขาความพ่อชมคือรู้และเฉยรู้และตัดกิเลสรู้และวางรู้และปล่อยวางรู้จักละอันนั้นคือสมาธิเต็มที่เลยสติเต็มที่เลยสมาธิเต็มที่เลยอ่ะนะเป็นอนันตริยสมาธิสูงสุดเลยแบบมันมีองค์แห่งการตัดรู้สมบูรณ์แบบเลยอ่ะใช่ไหมล่ะนะนั่นคือการมาเพื่อปฏิบัติล่ะแล้วเพื่อมาพ่อชงเจ็ดสมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยมีโพธิปักขยธรรม37ประการ7หมวดเนี่ยมันก็มีอยู่ในผลทางอ้อมันมีอยู่แล้วอ่ะทำมันเป็นฝักฝ่ายของการตัดรู้7หมวดเนี่ย37ประการมันก็มีหมดอ่ะหมวดแรกว่าล่ะปฏิปทาน4มีไหมมีฮะหมวดแรกปฏิปทาน4ก็มีหมวดที่2อิทธิบาท4มีมั้ยวิริยะจิตตะอะไรนะศรัทธาวิริยะจิตตะวิมังสามีมั้ยปทาก็มีเพราะเรามีปทายธรรมน่ะวิริยะก็มีจิตตะการจิตตั้งมั่นวิมังสาการใคร่ควรทางจิตเนี่ยมีมั้ยมีอยู่หมดอ่ะนะแล้วก็สมัตประธาน4มีมั้ยความเพียร4ประการมีพลังเพียรมีมั้ยละบาปไม่ให้บาปเกิดขึ้นทำกุศลนั้นให้เกิดขึ้นรักษากุศลนั้นใช่ป่ะล่ะความเพียรอย่างเงี้ยมีมั้ยมีอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วอินทรีย์5มีมั้ยหมวดที่4และอินทรีย์5มีมั้ยมีอินทรีย์5มีอะไรมีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีมั้ยยังมีศรัทธามั้ยมีวิริยะมั้ยมีสติมั้ยมีสมาธิมั้ยมีปัญญามันก็มีอยู่ก็ทำอยู่แล้วใช่ป่ะทำอินทรีย์5ก็มีพออินทรีย์5ก็เกิดพละ5ขึ้นมาพออินทรีย์มันสมโฟแล้วมันเกิดกำลังขึ้นมาพละ5มีอะไรพละ5ก็มีตัวเดียวกับอินทรีย์นั่นล่ะ
พอยอมทำอินทรีย์ให้มันสมส่วนแล้วเป็นหน้าที่ใครหน้าที่มันและศรัทธาก็หน้าที่ศรัทธาวิริยะก็หน้าที่วิริยะต่างคนต่างทำงานกันให้มันสมส่วนกันไม่ล้ำหน้ากันเนี่ยสติสมาธิปัญญาก็สมส่วนกันแล้วคราวนี้มันเกิดกำลังขึ้นมาสินะเกิดพละห้าขึ้นมาแต่อินทรีย์กลายเป็นพละเลยเกิดกำลังขึ้นมากำลังของศีลสมาธิปัญญาก็มีกำลังขึ้นมาแล้วนะกำลังพละห้าคือกำลังห้าเนี่ยก็มีตัวเดียวกันนะมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาตัวเดียวกับอินทรีย์ห้านั่นล่ะนะแล้วบทธรรมที่หกบทธรรมอะไรอ่ะโพชฌงค์เจ็ดก็พูดถึงไปแล้วโพชฌงค์เจ็ดมันมีพร้อมแล้วแล้วหมดที่เจ็ดอะไรมรรคมีองค์แปดก็เราเดินตามมรรคอยู่แล้วอ่ะใช่ปะล่ะเห็นไหมมีพร้อมหมดเลยมรรคโพธิปัจจะธรรม37ประการดูแล้วครบ37นะในหมวดทำหมวด4เนี่ยมี3หมวดเนี่ยนะ4 32หมวดอินทรีย์หมวดพละมี5หมวด5มี2ตัวเป็น10 12กับ12กับ10ก็เป็น22พวกทรง7เป็น29มรรคองค์8อีก8เป็น37ประการเห็นป่ะสมบูรณ์แบบหมดเลยทำด้วยอนาปานสติอย่างเดียวทำด้วยกำหนดด้วยอารมณ์ลมหายใจกับอิริยาบถและกำหนดด้วยอาการอย่างที่อาตมาบอกอ่ะฝากลมหายใจแต่ว่ารูปนามแต่ว่าเกิดดับอันนี้จังทุกขังอนัตตาเดี๋ยวเข้าเขตนิพพานญาณเองนะมันมีหมดเลยเห็นป่ะล่ะมีวิสุทธิ7มั้ยพูดถึงวิสุทธิความหมดจดความวิสุทธิหมดจดวิสุทธิ7ความหมดจด7ประการเนี่ย1ทิฏฐิวิสุทธิศีลละวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลมีมั้ยมีเราทำอยู่เพื่อความหลุดพ้นนั้นนั่นเนี่ยนะแล้วจิตตวิสุทธิมีมั้ยความบริสุทธิ์แห่งจิตมีมั้ยมีเห็นป่ะวิสุทธิ7ก็มีหมดธรรมใหญ่ๆไม่หมดอ่ะแล้วทิฏฐิวิสุทธิความเห็นที่ถูกต้องมีมั้ยว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่เห็นป่ะตังขาตานะวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดแห่งข้าความสงสัยไว้เสียได้ว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมีมะมีอยู่แล้วว่าไม่มีตัวตนแล้วก็ทำอยู่แล้วอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นป่ะมรรคมรรคญาณทัศนวิสุทธิญาณอย่างรู้ว่าทางนี้ใช่ทางไม่ใช่ทางมีมะมีก็เราทำพิจารณาอาการนี้อยู่จนถึงนิจนถึงวิราคะนิโรธาปฏิทิภคะคือธรรมชาติไปเห็นป่ะล่ะมีญาณทัศนวิสุทธิมะมีแบบความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงอ่ะญาณ นะทิฏฐิเพื่อญาณนะความพิความเห็นเพื่อญาณเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิแหละนะเป็นความเห็นถูกต้องแล้วเพื่อเกิดญาณขึ้นมาคือญาณคือสัมมาญาณะกับสัมมาวิมุตติมันมีหมดเลยเห็นมั้ยล่ะนะวิสุทธิ7มีหมดอ่ะเห็นป่ะวันฝึกแห่งวิสุทธิ7หมดมีญาณวิปัสสนา9มะก็มีบอกแล้วญาณทุกอย่างรวมกันที่2ญาณเนี่ยล่ะญาณนั้นเรื่องด้วยธรรมชาติเมื่อทำเรื่องเรามีความญาณอย่างรู้เรื่องธรรมชาติแล้วจิตใจจะเข้าสู่เขตญาณแห่งนิพพานญาณเองญาณชิมลองนะแล้วมีนิพพานมะในแต่ละขั้นแต่ละขั้นมีนิพพานมีนิพพานนะจนถึงที่สุดของมันโยมจะได้การชิมลองแห่งนิพพานนิพพานชั่วคราวหรือว่าสันทิฏฐิกะนิพพานนิพพานชั่วคราวนิพพานกาลสมัยนะชั่วสมัยนิพพานชิมลองไปก่อนเมื่อโยมได้ชิมนิพพานแห่งความสงบเย็นเบื้องต้นแล้วเนี่ยโอ้ทำฝึกมีความฝึกความสงบเย็นแล้วโยมคิดว่านี่แหละคือทางแล้วโยมก็ทำให้มากขึ้นมากขึ้นเมื่อโยมชิมนิพพานมากขึ้นโยมก็ทำชิมนิพพานมากขึ้นจนถึงนิพพานถาวรก็อยู่ที่ยอมหรือล่ะอยู่ที่การพึ่งปฏิบัติของยอมและยอมจะตั้งใจแค่ไหนอะยอมจะทุกอย่างบทในการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเป็นเพื่อการเดินองค์มรรคไหมล่ะบอกแล้วไงเป็นเพื่อการเดินด้วยมรรคองค์8หรือเปล่าล่ะสัมมาทิฏฐินำหน้าหรือเปล่าล่ะโดนด้วยดำเนินชีวิตด้วยมรรคอริยมรรคองค์8หรือเปล่าล่ะโดยมีการฝึกฝีสมาธิเพื่อหนุนมรรคตรงเนี้ยการเดินอันนี้ให้มันเป็นมรรคองค์8ให้ได้ให้มันสองสามแปดตัวนะมันเป็นมรรคสัมมังคีให้ได้จิตเป็นพริกเป็นสัมมาญาณะเป็นสัมมาวิมุตติถือว่าสมบูรณ์แบบแม้พระพุทธศาสนามีทั้งเหตุทั้งผลนะนี่คือหลักการปฏิบัตินะวิปัสสนาญาณ9
นาทีไปวิบัติปนาสาสิบหกมันก็มีหมดนะแต่ถ้าไม่รู้ไม่ต้องรู้มันหรอกรู้แค่สองอย่างนี้พออ๋อเรารู้แล้วว่าเรามีความหนังรู้แล้วเพราะเรามียารู้แล้วมีความรู้แล้วมีการทดลองแล้วเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เราทดลองค้นคว้าทดลองพิสูจน์แล้วว่ามียานเรามีความเห็นตั้งความเห็นว่าอย่างนั้นจนเกิดยานอย่างรู้มาสรุปผลมาว่าอ๋อมันอันนี้จังทุกขังหน้าตาจริงๆอ่ะลมหายใจเราบังคับไม่ได้เซลล์เราก็บังคับไม่ได้ความคิดเราก็บังคับไม่ได้เดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวดับเดี๋ยวคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็สัญญาความจำเดี๋ยวรักเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็กลัวสารพัดเลยโอ้โหเราเกิดดับอ๋อชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้สึกมานิพพานก็เป็นนิพพานด้วยความรู้สึกถ้าเป็นนิพพานที่ไม่ใช่ความรู้สึกไม่ใช่นิพพานของพระพุทธเจ้าธรรมะคือสันทิฏฐิโกก็โผล่อยู่แล้วสวาขาโตสันทิฏฐิโกใช่ป่ะต้องเป็นสันทิฏฐิโกเป็นสวาขาโตเป็นสันทิฏฐิโกด้วยความรู้สึกทั้งนั้นไม่ใช่มโนเอาไม่ได้คิดเอาใช่ป่ะพอโยมทำได้อย่างนี้เนี่ยโยมเราจะเป็นจิตที่มีพุทธะมีความรู้และเมื่อมีความรู้เป็นความหมายแรกและความหมายชั้นสองก็มีตื่นและเบิกบานตามมาพุทธะคือผู้รู้และรู้ความเป็นจริงของธรรมชาติมันตั้งอยู่ด้วยอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นแบบนั้นนะอย่าลืมนะพินัยกรรมสุดท้ายนะถ้ามีสัมมาทิฏฐิอย่างเงี้ยมีปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนสัมมาทิฏฐิซะให้ชีวิตเราอยู่ด้วยมรรคมีองค์8ใช่ไหมดำเนินชีวิตในมรรคมีองค์8จากโลกทั้งโลกกลายเป็นโลกุตระให้พาชันเรื่อยๆพาชันเรื่อยๆจากชีวิตการทำงานให้มีความสุขนะเป็นชีวิตที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าไม่มีอะไรที่มันทันสมัยหรือต้องค้นคว้าไปมากกว่านี้อีกแล้วไม่เหมือน AI Artificial Intelligence หรือ AI หรือสมองกลแล้วแต่หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหรือ 5G เนี่ย 6G 67G หน่อย 10G เนี่ยมันก็ยังไม่ทันจิตเนี่ยล่ะจิตมันถึงที่สุดแล้วแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่พัฒนาไปมากกว่าวิทยาศาสตร์ยังต้องพัฒนาต่อยังไม่มีที่สิ้นสุดนั่นอย่าหลงไหลได้เพิ่มกับสิ่งที่พัฒนาทางอารยธรรมของมนุษย์นักอยู่เหนือมันได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์ชีวิตเราต้องไม่ล้าหลังทำสักหน่อยเด้เข้าวัดแล้วต้องกลับไปบ้านหุงข้าวด้วยฟืนมั้ยฮะมีหุงก็ให้ไฟฟ้าหุงหม้อไฟฟ้าไม่ใช่เข้าวัดแล้วก็ล้าหลังนะมีเพชรมีพลอยไม่ใช่ให้มีแต่เพื่อสังคมใช่ไหมล่ะถือว่าได้ดีได้สมาทานไม่ได้เพื่ออุปาทานได้สมาทานถือว่าได้ดีมีเพชรมีทองครับสังคมต้องการให้เห็นเพชรเห็นทองแล้วก็ทำให้เขาเห็นสิตอนนี้มีโลกเหมือนจริงโลกโฟเชียนแล้วก็มีโลกโฟเชียนเหมือนเขาสิมีตัวตนในโลกโฟเชียนใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สร้างตัวตนในโลกโฟเชียนสร้างกำไรสร้างเงินค่าขายในโลกโฟเชียนสิชีวิตเปลี่ยนไปก็ประยุกต์สินะประยุกต์ให้ได้นะใช้เทคโนโลยีเกิดประโยชน์นะใช้มือถือให้เกิดประโยชน์อยู่ที่มือถือเหมือนกันนะอยู่ที่เราใช้เพื่อเกิดกิเลสหรือเกิดปัญญาล่ะแล้วอยู่ใช้ด้วยสติปัญญาหรือใช้ด้วยกิเลสตัณหาล่ะเพราะว่าความต้องการเนี่ยมีสองอย่างนะอย่างพี่พระท่านให้พรนะฝับเพบุเรนโดยสังกัปปาจันโทปรลาลาโสยถาขอความดำริทั้งปวงเนี่ยทั้งเต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมีพระองค์ไหนมั่งที่ให้ว่าโยมให้มีตัณหาความต้องการด้วยตัณหาให้เต็มที่เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมีมะไม่มีเห็นป่ะสัมมาสังกัปปะความปรารถนาชอบเห็นป่ะสังกัปปะเห็นป่ะฝับเพบุเรนดุสังกัปปะก็คือสัมมาสังกัปปะนั่นล่ะความปรารถนาชอบไว้เวลามีใครให้ต้องการได้แก่ตัณหาเนี่ยคือต้องการได้สติและปัญญาอยากได้อะไรทำเลยทำด้วยสติปัญญาอยากมีอยากอะไรอยากเป็นอะไรด้วยสติปัญญาอย่าไปติดมันไม่ให้มันอยู่เหนือหูไม่ให้มันอยู่หัวเราอยู่ใต้เท้าเราใต้ความรู้สึกของเราให้เราจิตใจเหมือนใบบัวนะอย่าลืมนะจิตใจเหมือนใบบัวอยู่โลกภายนอกได้โดยไม่ข้างนอกเนี่ยไม่ทำร้ายเราความทุกข์ภายนอกเนี่ยความร้อนจากภายนอกเนี่ยไม่ทำร้ายจิตใจเราแล้วทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอยู่หน้าที่ไหนอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ในฐานะไหนทำให้ดีที่สุดหน้าที่คือธรรมะไปบัตรหน้าที่คือไปบัตรธรรมะโยธรรมังปัสสติส
สมังปัสสติโยธัมมังนปัสสติสมังนปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราพระตถาคตนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งทุกข์นั้นโยมจะเห็นกระแสแห่งทุกข์มันไหลโยมเห็นธรรมนะกระแสทุกข์เกิดได้ยังไงโยมมองมองให้เห็นนั่นนะคือผู้เห็นธรรมนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทที่อาตมาบอกตามเรื่องรูปถ้าเกิดจากฝึกวิญญาณสามตัวรวมกันเรียกผัสสะนี่คือปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นนิรคตนั่นนะโยมจะมีจิตใจผู้เป็นพุทธะนั้นรู้เห็นธรรมประภาวะธรรมตามธรรมชาตินั้นโยมมีธรรมะมีพระธรรมอยู่ในหัวใจมีพระพุทธอยู่ในหัวใจมีพระธรรมในหัวใจการปฏิบัติของโยมเป็นพระสงฆ์แปลว่าโยมเป็นพระสงฆ์ในหัวใจฉะนั้นตัวเองเนี่ยมีพุทธังภวนังคัจฉามิธัมมังภวนังคัจฉามิสังฆังนังภวนังคัจฉามิอยู่ในตัวเองอยู่แล้วพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในตัวเองและเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องใช้ปากว่านั้นไม่เกิดประโยชน์อยู่ในตัวเองอยู่ได้แท้นั่นแหละของจริงทำให้มีให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในหัวใจของเจ้าจริงๆนะวัฏฏสงสารวงเป็นวงกลมหักวัฏฏสงสารนี้ให้หักซะบนโลกเราทั่วจักรวาลล้วนแต่เป็นวงกลมเป็นวัฏฏสงสารวนซ้ำอยู่ที่เดิมวนซ้ำอยู่ที่เดิมนะหักวัฏฏสงสารให้หักมันมีอยู่จริงเป็นจริงวนซ้ำอยู่ที่เดิมเหมือนน้ำตกลงมาจากฟากฟ้าตกลงมาเป็นสายฝนกลายเป็นแอ่งน้ำแล้วระเหยขึ้นไปเป็นเมฆใหม่ตกมาใหม่แล้วระเหยขึ้นไปใหม่ตกมาใหม่ถ้ามันไม่วนซ้ำที่เดิมมันจะอยู่ได้มะมันจะสมดุลมะเห็นป่ะไม่คือวนเป็นวงกลมทุกสิ่งทุกอย่างวนเป็นวงกลมงัวกินหญ้างัวตายหญ้ากินงัวต้องซ้ำกันวนที่เดิมซ้ำกันวนอยู่ที่เดิมจริงไหมถ้ามีแต่งัวหญ้าก็หมดทั้งนั้นงัวต้องตายไปบ้างเพื่อหญ้ากินงัวหญ้าได้เกิดมามั่งใช่ไหมล่ะม้ามาปลากินมดน้ำรดมดกินปลาวนซ้ำอยู่ที่เดิมไหมซึ่งอย่างเป็นวงกลมไปหมดธุรกิจก็เป็นวงกลมการบันไดก็เป็นวงกลมลมหายใจก็เป็นวงกลมฟ้ำอยู่ที่เดิมฟ้ำอยู่ที่เดิมอะโลกเราก็เป็นวงกลมหมุนวนๆอยู่ที่เดิมวนตัวเองเหมือนกันวนรอบดวงอาทิตย์ก็เหมือนกันวนฟ้ำอยู่ที่เดิมเจเนเรเตอร์หรือไดนาโมที่วนฟ้ำที่ทำเขื่อนเนี่ยมันก็วนฟ้ำอยู่ที่เดิมทำให้เกิดไฟฟ้าทำให้เกิดสิ่งที่เรามองไม่เห็นจริงไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงกระแสไฟฟ้าแค่เอาดินน้ำฝนลมเอาเหล็กอะไรมาเอาทองแดงมาทำให้เป็นวงเป็นขดลวดเนี่ยมันหมุนอยู่บนวงกลมเนี่ยทำไมมันถึงมีกระแสไฟฟ้าเพราะมันเป็นกฎของธรรมชาติไงเมื่อดินน้ำฝนลมมันพร้อมแล้วมีการหมุนวนฟ้าที่เดิมแล้วอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนเราเนี่ยเมื่อดินน้ำฝนลมเราพร้อมแล้วจิตก็ปฏิบัติจิตเข้าไปชีวิตมันเกิดขึ้นมาอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่เรารู้และไม่รู้คือธรรมะธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ต้องปฏิบัติธรรมะคือคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ค้นพบแล้วก็พบเหมือนกันตัดรู้ตามท่านประท่านสองทางนี้เดินละเดินละนะอย่าประมาทนะกาเกิดมนุษย์แสนยากนะอย่าประมาทเกิดมาแล้วทำให้ถึงที่สุดท่านนั้นชีวิตคือสิ่งที่ดีที่สุดเลือกซะนะเลือกซะเรามีธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งปลอบประโลมใจหาความสุขจากภายในของข้างนอกเขามีสิ่งปลอบประโลมใจข้างนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเกินความจำเป็นก็เรื่องของเขาไปเรามีสิ่งปลอบประโลมใจเกินความจำเป็นอันนี้คือธรรมะก็เรื่องของเรามันต้องว่าเขาว่าเขาไม่เข้าวัดเพราะเขายังไม่เปิดตาแล้วเปิดก่อนแล้วโชคดีก่อนสักวันหนึ่งเขาต้องเข้าวัดนะแล้วเขาไม่ต้องไปว่าเขาแล้วเขาก็ไม่มาว่าเราแล้วทุกคนมีสิ่งปลอบประโลมใจพระพุทธเจ้าก็มีไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีสิ่งปลอบประโลมใจนะเห็นปะใครนิมนต์ท่านไปกรุงปิณฑพัทท่านยังครั้งแรกยังไม่ไปเลยครั้งที่สองก็ไม่ไปครั้งที่สามไปแนบเลยเพราะอะไรล่ะ
ก็มีคนทูลถามว่าบอกท่านว่าระหว่างทางนะดอกไม้สวยงามนะหน้าเดินทางไปกรุงกบิลพัทจริงๆท่านได้ยินคำเนี่ยท่านก็เลยมีสิ่งประรับลมใจแบบไปนะครับเลยไปหาพระเจ้าพุทโธทนะโปรดสัตว์เห็นแบบเหมือนกับว่าท่านเนี่ยออกจากกรุงเวสาลีที่จะไปกุฟิตนาราเพื่อไปปรินิพพานเนี่ยไปดับขันธปรินิพพานเนี่ยไปปงฝังขาที่นั่นน่ะก่อนจากไปท่านกำลังเหลียวหลังเลยนะใช้คำพูดว่าวงเวสาลีนี่สวยนะเห็นป่ะข้ายังเท่าฟางสวยงามไม่ใช่เป็นพระอรหันต์แล้วมันจัดล้าหลังไม่เอาอะไรเลยก็ไม่ใช่นะท่านเราต้องมีฝีมือพรหมจะอะไรก็ได้เป็นฝีมือพรหมใจด้วยธรรมะพี่ฟาร์มถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจตัวเองพี่ฟาร์มสงบและสดชื่นนะคือชีวิตแท้ๆเป็นชีวิตของมนุษย์ถ้าเรามีแต่ฟาร์มเล่าร้อนเป็นชีวิตที่ตายแล้วไม่ใช่มนุษย์ด้วยเป็นชีวิตที่เป็นชีวิตที่ตายแล้วด้วยแฟนคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องมีความสดชื่นสงบสดชื่นอยู่ภายในใช่ไหมล่ะนะก็เอวังนะก็สมควรแต่เวลานะขอยอมรับประโยชน์ในการมาและการไหนที่จับใจความได้ก็จับนะอดทนอยู่กันนะทั้ง3ชั่วโมงครึ่งนะนะฮะเมื่อยมั้ยก็แยกเนี่ยอาตมาก็สามชั่วโมงครึ่งไม่ได้เปลี่ยนเลยเห็นป่ะล่ะนะก็ปวดนะก็ปวดก็ปล่อยมันก็ฝึกเอาไว้นะสาธุแข็งแรงนะขอโทษนะแข็งแรงนะเดี๋ยวละครังแล้วเหมือนนักมวยเลยนะละครังหมดยกแล้วและเอวังนะขอยอมได้ประโยชน์ในการมานะเอาไปใช้นะหนึ่งต้องรู้โครงสร้างต้องมีความรู้การไปบัตรต้องมีความรู้และโฟนหนึ่งอ่ะนะนะมีความรู้โฟนหนึ่งก็มีการไปบัตรโฟนหนึ่งก็แค่นั้นนะมีความรู้กับการไปบัตรนั้นนะเอาไปใช้แล้วกันนะอยู่ที่บ้านเราใช้เอาหลักพื้นๆเนี่ยไปใช้ที่บ้านนะอยู่ที่ไหนธรรมะมันมีทุกที่นั่นแหละนะมีอะไรคิดเรื่องงานก็คิดไปนั้นท่านแล้วก็เตะเอากลับเข้ามาที่ตัวเรานั่นแหละให้เห็นทำเพื่อหน้าที่งานก็คือหน้าที่นั่นแหละ